ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องไอดอลสาวตอนที่916สิทธิ์พี่สามแสดงพลังธิดาแห่งโชคบนยอดเมคามีแต่ความเงียบไร้เสียงลมและหิมะอวีหลีจ้องหน้าเยเวียเจี้ยนอย่างงุนงงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดบนร่างกายอีกต่อไปหลังจากที่เธอตายไปเธอก็ติดตามอวินจินในสภาวะวิญญาณมาตลอดเฝ้าดูเขารับฐานจิงมั่วเยเวียเจี้ยนจนกระทั่งจื่อซู่และซือฝูชิงในช่วง20ปีที่ผ่านมายกเว้นอวินอิงที่ทำอะไรตามใจชอบสิทธิ์คนอื่นๆล้วนปฏิบัติต่ออวินจินด้วยความเคารพเป็นอาจารย์แค่วันหนึ่งถือเป็นบิดาตลอดไปเธอยังเคยหลอกล้ออวินจินอยู่เลยว่าทั้งที่เขาไม่ค่อยได้ดูแลลูกศิษย์เท่าไรแต่กลับสามารถทำให้ยอดเมคากลายเป็นกองกำลังที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในทวีอิสระได้เป็นรองแค่สารแสงศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนับว่าเขาตาถึงอย่างมากอวิหลีไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเยเวียเจี้ยนจะตัดความสัมพันธ์อาจารย์และลูกศิษย์กับอวินจินเพราะคนอื่นอวินจินเองก็ไม่เคยคิดเช่นกันสีหน้าของอวินจินแข็งค้างเขาปล่อยให้จี้หยกร่วงลงพื้นไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเขาก็มองเยเวียเจี้ยนด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อโดยสิ้นเชิงเยเวียรู้ตัวไหมว่ากำลังอะไรอยู่ขอโทษนะคะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกฉันแบบนั้นแล้วเยเวียเจี้ยนยกยิ้มต่อไปเราจะไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วคุณอยากจะให้จี้หยกนี้ให้กับใครก็แล้วแต่เลยตอนที่อวินจินเอาร่างของซือฝูชิงให้อวิหลีใช้เธอก็ตัดสินใจที่จะเดินคนละทางกับอวินจินแล้วไม่ว่าสิทธิ์น้องเล็กอยากจะทำอะไรเธอก็จะสนับสนุนสิทธิ์น้องเล็กแม้ว่าพ่อแม่ยี่เจี้ยนจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กแต่เธอก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ไม่สามารถอยู่ได้เองตามลำพังตอน8ขวบเธอก็ได้เข้าเรียนที่สถาบันอีเทอร์นิตี้และมีชื่ออยู่ในบอร์ดอีเทอร์นิตี้ตอนอายุ15ปีเธอเคารพอวินจินแต่ความเคารพนี้ไม่สามารถเทียบกับบุญคุณที่ซือฝูชิงช่วยชีวิตเธอไว้ได้เลยยอดเมคามีชีวิตชีวาเพราะสิทธิ์น้องเล็กและตายไปเพราะสิทธิ์น้องเล็กด้วยซือฝูชิงอยู่ที่ไหนที่นั่นต่างหากคือยอดเมคาที่แท้จริงซึ่งการที่อวินจินลบความทรงจำของเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เธออยู่ฝั่งตรงข้ามกับอวินจินโดยสิ้นเชิงยกโทษให้ไม่ได้หัวใจของอวินจินบีบรัดเขาเม้มปากเล็กน้อยการใช้อารมณ์ไม่ดีฉันรู้ผลที่ตามมาเลยหวังว่าเธอจะไม่ถูกผูกมัดอีกอย่างตระกูลใหญ่ทั้ง4จ้องจะผูกสัมพันธ์กับยอดเมคามาตลอดเธอเยเวียเจี้ยนไม่ได้มองอวินจินอีกต่อไปเธอแค่หันหลังกลับแล้วเดินลงจากเขาไปเดิมที่ฐานจริงมั่วก็มากับเธอเขาจึงจากไปพร้อมกันสิทธิ์พี่สามอวิหลีเห็นว่าอวินจินเมื่อลอยใจพลันเต้นกระตุกเธอรีบเข้าไปสิทธิ์พี่สามอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจนะเขาแค่เป็นห่วงเธอเรื่องสิทธิ์พี่แปดทำให้เขาเสียใจมากแล้วเธออย่าเยเวียเจี้ยนรำคาญกระแทกฝ่ามือใส่เธออีกครั้งออกไปอวิหลีถูกโยนออกไปอีกครั้งคราวนี้เยเวียเจี้ยนไม่ได้ยั้งมือแรงที่เธอใช้มหาศาลมากจนทำให้ต้นไม้สูงหักโค่นได้เลยรวดอวิหลีกระอักเลือดออกมาเต็มปากใบหน้าของเธอซีดเผือดเธอรู้มาตลอดว่าซือฝูชิงสนิทสนมกับลูกศิษย์คนอื่นๆและคิดว่าด้วยตัวตนของเธอในฐานะอวินจิ๋วจะสามารถโน้มน้าวเย่เจี้ยนได้ทว่านึกไม่ถึงว่าเยเวียเจี้ยนจะโกรธมากจนไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์กับอวินจิ๋วด้วยซ้ำน้ำเสียงของเยเวียเจี้ยนเย็นชาไม่ต้องมาพูดแทนคนหน้าซื่อใจคดคนนี้เลิกวุ่นวายกับฉันสักทีในเวลาเดียวกันนั้นเธอก็ใช้ความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการของเธออย่างเงียบๆเสียงของเธอดังขึ้นในหัวของฐานจริงมั่วโดยตรงน้ำเสียงร่าเริงมากพี่รองฉันละสะใจจริงๆที่ใหญ่นั่นโดนฉันกระแทกไปครั้งเดียวยังไม่พอแต่โดนเป็นครั้งที่สองด้วยเธอไม่ใช่สิทธิ์น้องเล็กซะหน่อยฉันจะเกรงใจเธอได้ยังไงได้โอกาสหักกระดูกซี่โครงเธอหลายซี่พอดีเลยฉันไม่เคยเห็นใครโง่อย่างนี้มาก่อนเลยมาให้ฉันตีโดยเฉพาะแล้วก็ขอโทษพี่ด้วยที่ได้แต่ต้องอดทนอยู่เฉยๆฐานจริงมั่วเขานวดหว่างคิ้วตนเองถึงอย่างไรเธอก็เป็นแม่มดราตรีที่รู้จักกันในชื่อหญิงสาวพันหน้าทักษะการแสดงของเธอไม่ได้ไปกว่านักแสดงยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ
สิทธิ์พี่รองอวิหลีเพิ่งจะเรียกเขาแล้วก็ต้องไอออกมาอย่างรุนแรงแคกแคกแคกอาการไออย่างรุนแรงนี้ทำให้อวินจินรู้สึกตัวทันใดนั้นเขาก็ได้สติกลับมาช่วยพยุงอวิหลีให้ลุกขึ้นก่อนจะป้อนยาให้เธอทันทีอวินจินขมวดคิ้วและพูดอย่างอดกลั้นเธอไม่พอใจฉันแต่ก็ไม่ควรลงมือกับเสี่ยวจิ๋วเยเวียเจี้ยนแตกหักกับอวินจินแล้วจึงไม่จำเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปเธอก็ดอกและเลิกคิ้วอย่างเย็นชาไม่พอใจอวินจินคุณอย่าได้สำคัญตัวเองขนาดนั้นฉันรู้สึกว่าคุณน่าขยะแขยงซะจริงประโยคนี้ทิ่มแทงอวินจินได้จริงๆเหมือนมีดกรีดแทงหัวใจเขาจนเลือดไหลอวินจินอับอายริมฝีปากเขาสั่นเทาแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำอาจารย์คุณน่าผิดหวังจริงๆเสียงของฐานจริงมั่วสงบและในที่สุดเขาก็พูดขึ้นว่าคุณมีความปรารถนาที่จะควบคุมรุนแรงอย่างนี้ไม่กลัวหรือว่าในอนาคตตัวเองจะถูกทรยศและทิ้งให้โดดเดี่ยวชื่อเสียงฉาวโฉบไปทั่วโลกอวินจินยังคงเงียบและไม่ตอบกลับอะไรเมื่อเห็นว่าเยเวียเจี้ยนลงจากเขาไปแล้วเขาเองก็ไม่คิดจะอธิบายอะไรอีกอุ้มอวิหลีขึ้นมาและกลับไปที่สวนดอกท้อฐานจริงมั่วเอามือไพร่หลังแล้วเอ่ยเสียงเรียบผมเองก็รออยู่นะเขาลงจากเขาไปหิมะร่วงโปรยปลายฝังกลบรอยเท้าณบ้านตระกูลหัวทันทีที่เยเวียเจี้ยนกลับมาหัวเยี่ยนสิงก็ลุกขึ้นยืนสีหน้าเขาดูประหม่าเล็กน้อยเป็นยังไงบ้างเขาไม่ได้ทำอะไรคุณใช่ไหมไม่ตัดขาดความสัมพันธ์อาจารย์ลูกศิษย์กันแล้วเยเวียเจี้ยนยักไหล่ฉันจะไปหาศิษย์น้องเล็กเพื่อฟื้นความทรงจำที่หายไปกลับคืนมาพวกคุณคุยกันไปก่อนแล้วกันหลังจากที่ซือฝูชิงคัดลอกความสามารถของมนุษย์ความจำมาแล้วแม้ว่ามนุษย์ความจำจะตายไปแล้วแต่เธอก็ยังสามารถใช้ความสามารถนี้ได้เธอเพิ่งใช้มันเป็นครั้งแรกยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วมันนานเกินไปการฟื้นความทรงจำจึงเป็นเรื่องยากมาก1ชั่วโมงต่อมาซือฝูชิงก็ซุดตัวลงบนโซฟาสิทธิ์พี่3ตอนนี้เธอจำได้หรือยังสีหน้าของเยเวียเจี้ยนซับซ้อนหลังจากเงียบไปนานเธอก็ตอบว่าอืมซือฝูชิงโล่งใจเป็นยังไงบ้างมีอะไรสำคัญบ้างไหมเยเวียเจี้ยนคิดอยู่ครู่หนึ่งฉันยังจำหน้าของเขาไม่ได้แต่หุ่นเขาดีมากซือฝูชิงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสำคัญไม่มีใครน่าสงสารไปกว่าพี่ชายเธอแล้วสิทธิ์น้องเล็กเยเวียเจี้ยนถอนหายใจยาวตอนแรกฉันก็วางแผนว่าจะอยู่คนเดียวไปตลอดหยอกเย้าบาร์เทนเดอร์ที่บาร์เป็นครั้งคราวใครจะรู้ว่าฉันจะพรากความบริสุทธิ์ของคนอื่นไปชีวิตโสดอันสวยงามของฉันหายไปเฉยเลยซือฝูชิงกระพริบตาปริบๆสิทธิ์พี่สามเธอสลับบทกับพี่ชายฉันแล้วนะขอเวลาฉันสงบใจก่อนเยี่ยเจี้ยนตบไหล่เธอฉันไม่เต็มใจที่จะบอกลาชีวิตโสดของฉันอย่างนี้เลยหลังจากเงียบไปสักพักเธอก็พูดขึ้นเบาๆสิทธิ์น้องเล็กหลายปีมานี้ขอบคุณเธอมากนะในฐานะมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตโลกแห่งจิตของเธอไม่เสถียรมาตลอดและพลังของเธอก็ระเบิดได้ง่ายซือฝูชิงเป็นคนช่วยเธอจัดระเบียบพลังมนุษย์วิวัฒนาการที่สับสนวุ่นวายอยู่หลายครั้งซือฝูชิงแค่ยิ้มและเลิกคิ้วสิทธิ์พี่สาไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหรอกเธอจะให้พี่ใหญ่ของฉันประสบความสำเร็จง่ายๆไม่ได้นะเยเวียเจี้ยนลูกคางตนเองได้เชื่อเสี่ยวจิ๋วก็ได้แต่ยังไงฉันก็ยังจำหน้าของเขาไม่ได้อยู่ดีจู่ๆเธอก็หันหน้าไปอ้าวสิทธิ์น้องเคยกลับมาแล้วซือฝูชิงดูมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นทันทีเธอลุกขึ้นยืนและออกจากห้องไปพี่ก้าวอวิซีเหิงเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ฉันอยู่นี่เธอรีบก้าวเข้าไปและสวมกอดเขาอย่างรวดเร็วเขาเองก็จับมือเธอไว้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วถามว่ามือเย็นไปหน่อยทำอะไรมาหรือซือฝูชิงสอดมือลงในกระเป๋าของเขาเพื่อขอความอบอุ่นฉันช่วยสิทธิ์พี่สามฟื้นความทรงจำฉันเพิ่งจะได้เล่นพลังของมนุษย์ความจำเป็นครั้งแรกรีบชมฉันสิคะเฮ้เฮ้ราฟาเอลพูดอย่างหมดแรงตรงนี้ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยนะโปรดใส่ใจผลกระทบด้วยเขารู้สึกเซ็งมากพอแล้วยังต้องมาเห็นคนรักกันอีกเหรออืมชมเธออวิซีเหิงยิ้มบางเขาก้มศีรษะลงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเอาของขวัญมาให้เธอแล้วเธอเองก็ชมฉันด้วยสีหืมของขวัญอะไรคะซือฝูชิงยื่นหน้าออกไปก็เห็นเฟิงซานและซีเจียงเดินหิ้วเงาดำหนึ่งเข้ามามันมีลักษณะเป็นก้อนไม่มีอวัยวะบนใบหน้าอย่างชัดเจนทั่วทั้งใบหน้ามีเพียง3รู2รูคือตา1รูคือปากคล้ายกับเด็กผิวดำตัวเล็กๆในแอนิเมชันแปลกตาอย่างมาก
นี่คืออวินอิงริตาลงแล้วกระโดดลงจากโต๊ะนักล่าอวิซีเหิงพยักหน้าอย่างเฉยเมยเขาคิดจะยึดร่างผมก็เลยถูกผมจับได้ทุกคนตกตะลึงทันทีที่ได้ยินเช่นนั้นนักล่าไพ่เด็ดที่แข็งแกร่งที่สุดขององค์กรล้างแค้นถูกจับได้ง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอเธอตอนที่เขาเห็นซือฟูชิงเป็นครั้งแรกนักล่าก็ตัวสั่นอย่างรุนแรงและกรีดร้องเสียงดังธิดาแห่งโชคจบตอนที่916ตอนที่917ชิงระเบิดพลังตัวปลอมนี่มันดวงแบบไหนกันเจอดวงชะตาฮ่องเต้มาคนหนึ่งไม่พอยังมาพบกับธิดาแห่งโชคอีกความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการของนักล่านั้นวิปริตถึงขึ้นใกล้เคียงกับระดับของเทพเจ้าแม้แต่มนุษย์วิวัฒนาการระดับ S ก็ยังถูกปล้นความสามารถและชีวิตได้อย่างง่ายดายแต่เขาก็มีจุดอ่อนขนาดใหญ่เช่นกันการปล้นคือการเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองซึ่งผิดหลักธรรมชาติแต่หากผู้ถูกปล้นเป็นผู้มากโชคและได้รับการคุ้มครองจากโลกการปล้นก็จะไม่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหลายปีที่ผ่านมานี้นักล่าภูมิใจในตัวเองตลอดมาว่าเป็นมนุษย์วิวัฒนาการอันดับหนึ่งแม้แต่อวินจินซึ่งเป็นอันดับหนึ่งในทวีปอิสระก็ไม่มีวันเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้แต่วันนี้เขาดันเตะแผ่นเหล็ก2แผ่นติดต่อกันแถมยังถูกจับได้โดยไม่สามารถต้านทานได้เลยอวิซีเหิงและซือฝูชิงยับยั้งเขาโดยสมบูรณ์แบบสายตาไม่เลวซือฝูชิงนั่งยองๆลงแต่แกหน้าตาขี้เหร่ชะมัดในโลกนี้มีตัวที่หน้าตาอัปลักษณ์อย่างแกได้ยังไงเนี่ยคุณซือครับคุณพูดถูกแล้วเขาน่าเกลียดจริงๆซีเจียงบีบจมูกเฟิ่งซานกับผมเหมือนกับหิ้วอะไรเหนียวๆเข้ามาขยะแขยงมากอวินอิงเดินเข้ามาริตาลงเล็กน้อยเสี่ยวจิ๋วเธอคัดลอกความสามารถเขาได้ไหมซือฝูชิงหันหน้าไปไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ค่อยๆสายหน้าช้าๆไม่ได้ก็ดีเหมือนกันความสามารถแบบนี้ไม่คัดลอกดีกว่าอวินอิงพยักหน้าเขาดูไม่เหมือนมนุษย์วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เหมือนเป็นผลจากการทดลองบางอย่างมากกว่าองค์กรล้างแค้นสังเวชชีวิตมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสูงทั้งหมดให้นักล่าเยเวียเจียนพูดด้วยสีหน้าเย็นชามีคนตายด้วยน้ำมือของเขาเยอะมากเจ้าสี่ตรวจสอบรายชื่อหน่อยสิปล้นความสามารถไปเยอะมากนิ้วของหลังเซวินเคาะบนคีย์บอร์ดด้วยความรวดเร็วรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดได้รับการตรวจสอบแล้วตีตีตีคอมพิวเตอร์ส่งเสียงร้องไม่นานรายชื่อก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอทีละชื่อเรียงยาวเป็นหางว่าวมีผู้เสียชีวิตกว่า100คนและระดับสายเลือดของมนุษย์วิวัฒนาการของทุกคนนั้นไม่ต่ำกว่า A อีกด้วยนับว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากในรายชื่อส่วนหนึ่งเป็นคนของ4ตระกูลใหญ่และส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันชั้นในที่โดดเด่นในรอบ10กว่าปีของสถาบันอีเทอร์นิตี้ซือฝูชิงจำชื่อพวกเขาบางคนได้เพราะผู้อำนวยการใหญ่ตรงฟังเคยพูดถึงพวกเขาให้เธอฟังมาก่อนคนเหล่านี้ยังถูกระบุว่าเป็นบุคคลสูญหายในฐานข้อมูลของสถาบันอีเทอร์นิตี้และยังไม่ถูกจัดว่าเสียชีวิตเพราะพวกอาจารย์ยังคงมีความหวังอย่างริบหรี่ว่าพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่ยังมีคนที่รอให้พวกเขากลับไปแต่พวกเขาไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วซือฝูชิงค่อยๆกำหมัดแน่นเส้นเลือดบนแขนเธอเต้นตุบๆเธอต่อยลงไปบนตัวนักล่าอย่างแรงการโจมตีของธิดาแห่งโชคทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสนักล่ากรีดร้องร่างสีดำของเขาบิดไปมากระทั่งมีควันลอยออกมาแรงจากมือของซือฝูชิงไม่ได้ลดลงแต่ละหมัดที่ปล่อยออกไปหนักขึ้นทุกทีทว่าน้ำเสียงของเธอราบเรียบเธอถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่าทำไมอัจฉริยะผู้มีปณิธานที่ทำงานหนักเหล่านี้ต้องมาตายเพราะตัวที่น่ารังเกียจและไร้ประโยชน์เช่นนี้ด้วยมีสิทธิ์อะไรทำลายครอบครัวมากมายเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองนักล่าไม่สามารถพูดอะไรได้เลยสักคำได้แต่คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดและกลิ้งตัวไปมาบนพื้นในที่สุดซือฝูชิงก็หยุดมือเพราะเหนื่อยนักล่ากำลังจะตายควันลอยออกมาจากร่างเขาไม่หยุดสิ่งที่ทำให้เขาตกใจหวั่นหวั่นยิ่งกว่านั้นคือความสามารถของเขาถูกซือฝูชิงทำลายไปแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์วิวัฒนาการธรรมชาติจริงๆแต่เป็นผลจากการทดลองเขาไม่มีรูปร่างที่แท้จริงตั้งแต่แรกเขากินคนไปตั้งมากมายและหลอมรวมความสามารถของคนอื่นเข้ากับตัวเองมาเนิ่นนานขนาดนั้นทำไมมันถึงหายไปได้ในที่สุดนักล่าก็ตื่นตระหนกแกเอาความสามารถของฉันไปแกปังเสียงระเบิดดังขึ้นหุบปากซือฝูชิงพูดอย่างเย็นชาและเตะเขาความสามารถของแกอะไรกัน
ความสามารถไหนที่เป็นของแกเวลานี้นักล่าอ่อนแอสุดขีดเขาไม่สามารถรับลูกเตะได้อีกต่อไปในที่สุดก็หมดสติลงขังเขาไว้ในกรงพิเศษซื่อฟูชิงสีหน้าเฉยชาอย่าให้เขาตายคุณสื่อวางใจได้เรื่องนี้พวกเราถนัดอยู่แล้วสีเจียงพูดแล้วจับนักล่าขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะยัดลงไปในกรงพิเศษที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าซื่อฟูชิงปาดเหงื่ออย่างสงบนิ่งก่อนจะระบายลมหายใจออกโทษทีอารมณ์พลุ่งพล่านไปหน่อยสิทธิ์น้องเล็กเธอเยเวียเจียนประหลาดใจเล็กน้อยคราวนี้เธออารมณ์รุนแรงแต่พลังเธอไม่ระเบิดซื่อฟูชิงนวดไหล่ตัวเองพลางกระซิบไม่นานมานี้ฉันสามารถควบคุมพลังได้อย่างอิสระแล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีอวิเสิงลูบศีรษะเธอและถอนหายใจเบาๆอย่าให้ตัวเองโกรธจนเสียสุขภาพก็พอฉันรู้ค่ะซื่อฟูชิงกำมัดอีกครั้งเงียบไปเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าพี่ก้าวไปสถาบันอีเทอร์นิตี้กับฉันหน่อยสิคะไปบอกอาจารย์และครอบครัวของพวกเขาอดีตไม่สามารถย้อนกลับได้ซึ่งสิ่งเดียวที่เธอทำได้ตอนนี้คือการล้างแค้นให้กับพวกเขาอีกด้านหนึ่งนะสารแสงศักดิ์สิทธิ์นายท่านวันจันทร์ทหารมาคนหนึ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนนี่คือรายชื่อผู้สมัครผู้นำทวีปเชิญตรวจสอบดูครับวันจันทร์พยักหน้าแล้วรับรายชื่อไปเขากวาดตาผ่านทีละรายชื่อและทันใดนั้นสายตาของเขาก็หยุดอยู่ที่ชื่ออวินจิ๋วยอดเมคาเป็นยอดเมคาคนนั้นจริงๆด้วยทหารมาพูดไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงอยากลงสมัครตำแหน่งผู้นำทวีปอวินจิ๋นและผู้นำของพวกเขาเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอวินจิ๋วทำอย่างนี้เพราะอะไรสีหน้าของผู้บัญชาการทหารมาวันจันทร์เริ่มเคร่งครึมเขารีบรายงานต่อเอเดรียนทันทีผู้นำผมจะรีบขีดชื่อของเธอออกไม่ต้องปล่อยให้เธอเข้าร่วมเอเดรียนรีตาและแค่นเสียงออกมาถ้าเธอได้รับตำแหน่งผู้นำทวีปจริงๆเธอก็จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของฉันก็ถือว่าได้กำจุดอ่อนของอวินจินไว้เขาเองก็อยากรู้ที่มาของคนรักของหมอนั่นดูเหมือนจะเป็นคนโง่เขลาเธอทำให้อวินจินจริงจังขนาดนี้ได้ยังไงครับผู้นำผู้บัญชาการทหารมาวันจันตอบด้วยความเคารพจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างเคร่งครัดไปเถิดลูกรักเอเดรียนยืนขึ้นวันนี้เป็นวันแรกของการเลือกตั้งผู้นำทวีปยังต้องให้นายเป็นคนดำเนินรายการเวลา 10:00 นเช้าพลเมืองของทวีปก็ไปรวมตัวกันที่จตุรัสแสงศักดิ์สิทธิ์หน้าศาลพิพากษาแสงศักดิ์สิทธิ์มาไวเกินเทพธิดาของฉันยังไม่มาเลยอยากรู้ระดับสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการของเทพธิดามากสถาบันอีเทอร์นิตี้บอกว่าเป็นระดับ A+ ระดับ A+ ท่ามกลางระดับ S พวกนี้ไม่ค่อยจะพอเท่าไรเลยนะเมื่อมีการเพิ่มรายชื่อใหม่เข้ามาทำให้มีผู้ลงสมัครรับตำแหน่งผู้นำทวีปในครั้งนี้ทั้งหมด140คนพอดีซื่อฟูชิงและหัวเยี่ยนสิงมาด้วยกันและที่นั่งของตระกูลหัวอยู่ถัดจากตระกูลเยี่ยดวงตาของเยี่ยไปชิงกระตุกเล็กน้อยแต่เนื่องจากหัวเยี่ยนสิงอยู่ด้วยสุดท้ายเขาก็ไม่ทำอะไรแต่ในใจของเขากำลังเครียดแค้นเกลียดชังแม้ว่าตระกูลหัวในปีนี้จะพัฒนาไปจนกลายมาเป็นอันดับที่2แต่ตระกูลเยี่ยก็ยังคงเป็นอันดับ1อยู่ดีรอให้เขาขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำทวีปเมื่อไรวันนั้นก็จะเป็นจุดจบของหัวเยี่ยนสิงและซื่อฟูชิงหัวเยี่ยนสิงเขาต้องการเหยียบย่ำให้อับอายซื่อฟูชิงเป็นของเล่นให้เขาสนุกสนานตามแต่จะพอใจประสาทรับรู้ของหัวเยี่ยนสิงสิงเฉียมมากขณะที่เยี่ยไปชิงมีความคิดชั่วร้ายเขาก็กวาดตามองอย่างเย็นชาคุณอย่ามาให้ผมเห็นหน้าก่อนการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายจะดีกว่าไม่อย่างนั้นผมอาจจะทุบตีคุณให้กลายเป็นคนพิการก็ได้รูม่านตาของเยี่ยไปชิงเหตุหลีกทันเลียงสีหน้าดูน่ากลัวถึงอย่างนั้นผมก็ยังหวังว่าจะได้พบพี่หัวเมื่อเปรียบเทียบกับการเผชิญหน้าแบบตาต่อตาระหว่างตระกูลเยี่ยและตระกูลหัวแล้วตระกูลลู่และตระกูลอวีนั้นสงบกว่ามากเวลา 10:30 นเอเดรียนปรากฏตัวขึ้นคนในทวีปต่างแสดงเคารพโดยพร้อมเพรียงกันแสดงความนับถือและศรัทธาเขาอย่างเต็มเปี่ยมทุกคนโปรดลุกขึ้นวันนี้ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักสักเล็กน้อยเอเดรียนคลี่ยิ้มคนนี้คือคุณอวินจิ๋วเธอจะเป็นผู้สมัครตำแหน่งผู้นำทวีปอีกคนเขายกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้กล้องจับไปที่อวีหลีอวินจิ๋วหรือแซ่หวินชื่อจิ๋วซีสิทธิ์คนที่9ของยอดเมคามีข่าวลือว่าสิทธิ์คนที่9มีนิสัยรุนแรงมากคิดไม่ถึงว่าจะเป็นผู้หญิงแถมยังอายุน้อยขนาดนี้ทำไมฉันถึงรู้สึกว่าไม่เหมือนกับข่าวลือเลยไม่ใช่ตัวปลอมจากที่ไหนหรอกใช่ไหมจบตอนที่917ตอนที่918ฆ่าตายเรียบทันที
รูปร่างหน้าตาเหมือนกับสิทธิ์ของยอดเมคาที่ฉันจินตนาการไว้มากฉันได้ยินมาว่าอวินจิ๋วเป็นที่รักของพวกสิทธิ์พี่ของเธอมากถึงเราจะไม่รู้ตัวตนของสิทธิ์คนอื่นๆแต่คุณหยวนหมิงฉือก็ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่เหรอดูเหมือนว่ามีแค่คุณจือซูคนเดียวที่มาเป็นเพื่อนแล้วสิทธิ์คนอื่นล่ะพลเมืองที่อยู่ในสถานที่จริงพากันซุบซิบส่งเสียงดังพร้อมความตื่นเต้นเล็กน้อยข่าวการปรากฏตัวของอวินจิ๋วลือออกมาจากสถาบันวิจัยข้ามทวีปเมื่อไม่กี่วันก่อนเพียงแต่ว่าสถาบันวิจัยข้ามทวีปตั้งอยู่ในเขตที่ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตก็ไม่มีทางเข้าไปได้ในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นแล้วแม้ว่ายอดเมคาจะไม่ได้มีอำนาจเท่ากับสารแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังมีอิทธิพลสูงในทวีปอิสระเนื่องจากความลึกลับอวิลีพอใจกับความกระตือรือร้นและความชื่นชมที่พลเมืองทวีปอิสระมีต่อเธอมากอย่างเห็นได้ชัดเธอโบกมือให้ผู้คนด้านล่างอย่างสุภาพอวิลีคนนี้ละโมบอโลภมากจริงๆเยเวียเจียนกอดอกเย้ยหยันเล็กน้อยถ้าเธอแค่อยากจะมีชีวิตจริงๆมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็พอเข้าใจได้แต่เธอยังอยากจะครอบครองทุกอย่างที่เป็นของสิทธิ์น้องเล็กแถมยังทำเหมือนเป็นของตัวเองอย่างหน้าไม่อายหน้าขยะแขยงจริงๆจะเอาของสิทธิ์น้องเล็กไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยฐานจริงโม่ผู้เสียงเรียบความสามารถทั้งหมดของเธอได้มาจากการเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครั้งแล้วครั้งเล่าคิดจะได้สิ่งตอบแทนโดยไม่ลงทุนลงแรงไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกถูกต้องราฟาเอลแค่นเสียงด้วยความโกรธสิทธิ์น้องเล็กจะไม่ทำตัวเด่นอย่างหล่อนหรอกสิทธิ์น้องเล็กใช้หมัดเจรจามาตลอดอวินอิงไม่ตอบรับหรือปฏิเสธยิ่งยืนสูงก็ยิ่งตกลงมาแรงคอยดูไปดีกว่าการปรากฏตัวของอวิหลีทำให้ทั้งสี่ตระกูลใหญ่ตกใจเย่เจอหลานตื่นตัวพี่ยอดเมคายื่นมือเข้ามายุ่งเรื่องการเลือกตั้งผู้นำทวีปตั้งแต่เมื่อไรถ้าอวินจิ๋วคนนี้เข้าร่วมเราจะยังมีโอกาสอีกเหรอเบื้องหลังอวินจิ๋วคือทั้งยอดเมคาบวกกับสถาบันวิจัยข้ามทวีปและสถาบันอีเทอร์นิตี้ในแง่ของเส้นสายและความแข็งแกร่งแล้วใครจะสู้เธอได้อีกเดิมทีเย่ไปชิงมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งผู้นำทวีปในครั้งนี้แม้แต่การปรากฏตัวของหัวเยี่ยนสิงและซือฝูชิงก็ไม่ได้ทำให้เขารู้สึกหวั่นไหวแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกไม่สบายใจอย่ากังวลแววตาของเย่ไปชิงหนักอึ้งเธออย่าลืมว่าเจ้าแห่งยอดเมคาและผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นศัตรูกันต่อให้สุดท้ายแล้วอวินจิ๋วจะได้อันดับหนึ่งจริงๆแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้นำจะเห็นด้วยไหมเย่เจอหลานเม้มปากทว่าเธอก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีแต่รายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำทวีปก็ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้นำมาก่อนแล้วเขาปล่อยให้เธอเข้าร่วมเย่ไปชิงขมวดคิ้วและมองไปยังอวีหลีซึ่งนั่งอยู่ตามลำพังเขามักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าอวินจิ๋วคนนี้ดูสวยแต่รูปถัดจากตระกูลหัวคือที่นั่งของตระกูลอวีผู้สมัครที่ตระกูลอวีส่งมาคืออวีหลิงเจาะและสมาชิกระดับเอสอีก 2-3 คนของตระกูลอวีอวิหลิงจ่อรีบหันไปมองซือฝูชิงทันทีด้วยสีหน้ากังวลคุณเขานึกไม่ถึงว่าอวิหลีจะใช้ตัวตนของซือฝูชิงปรากฏต่อหน้าทุกคนอย่างเปิดเผยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับฉันหรอกซือฝูชิงตอบเนิบนาบฉันไม่เคยใจอ่อนถึงเวลาคุณก็อย่าได้สงสารคุณอาของคุณก็พออวิหลิงจ่อระบายลมหายใจออกช้าๆผมเคยพบเธอแค่ครั้งเดียวตอนที่ยังเป็นเด็กนึกไม่ถึงว่าเธอจะทำตัวน่ารังเกียจขนาดนี้ซือฝูชิงลูบคางตนเองอย่างครุ่นคิดอายุของอวินจินนั้นเป็นปริศนาแต่ลำดับอาวุโสของเขาต้องสูงกว่าผู้อำนวยการใหญ่ตรงฟังอย่างแน่นอนแต่อวิหลีและหัวเทียนเหวินเป็นคนรุ่นเดียวกันแล้วทำไมอวินจินถึงให้ความสำคัญกับอวิหลีมากขนาดนี้ดวงตาของเธอลุ่มลึกลงเล็กน้อยรายการแรกในการเลือกตั้งผู้นำทวีปการคือการตรวจสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการผู้บัญชาการทหารมาวันจันเริ่มอ่านเนื้อหาการคัดเลือกหลังจากที่รอให้ทุกคนพร้อมแล้วเชิญผู้สมัครแต่ละคนเข้าแถวตามลำดับที่จับสลากได้และรับการทดสอบจากประชาชนเชิญคุณอวินจิ๋วก่อนเถอะทันใดนั้นเอเดรียนก็พูดขึ้นตามที่คาดไว้คุณอวินจิ๋วเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดน่าจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้อวิหลีไม่ปฏิเสธและยืนขึ้นผู้นำชมเกินไปแล้วงั้นฉันก่อนก็ได้ค่ะเธอเดินไปที่อุปกรณ์ทดสอบท่ามกลางสายตาของทุกคนรอยยิ้มของเอเดรียนลึกขึ้นคุณอวินจิ๋วกล้าหาญมากหัวเยี่ยนสิงดูแคลนคำชมเคลือบยาพิษขนาดนี้เธอยังไม่รู้สึกตัวเลยของลอกเลียนแบบก็เป็นของเลียนแบบอยู่วันยังค่ำไม่สามารถกลายเป็นของจริงไปได้การทดสอบดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของทุกคนไม่สามารถโกหกได้
ตี๊ดข้อมูลของอวีหลีปรากฏขึ้นบนหน้าจออย่างรวดเร็วสายเลือดระดับ S ความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับ SS สายตาของเอเดรียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขารู้ว่าร่างกายนี้ได้รับการซ่อมแซมโดยอวินจิ๋นมาก่อนแต่ความแข็งแกร่งของร่างกายที่วัดออกมาได้นั้นเป็นความแข็งแกร่งดั้งเดิมที่อวินจิ๋วควรมีความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับ SS ช่างน่ากลัวจริงๆโชคดีที่อวินจิ๋วตายไปแล้วไม่เช่นนั้นตำแหน่งผู้นำของเขาคงจะไม่มั่นคงมีเสียงอุทานดังขึ้นจากกลุ่มคนด้านล่างถึงบุคลิกจะไม่ค่อยเหมือนอวินจิ๋วอย่างที่จินตนาการไว้แต่ระดับสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการสูงจริงๆคงไม่ใช่ตัวปลอมหรอกระดับความแข็งแกร่งทางกายภาพสูงมากสูงที่สุดที่ฉันเคยเห็นคือระดับ S นี่มีระดับ SS ด้วยสมแล้วที่เป็นสิทธิ์ของยอดเมคาหลังจากที่อวีหลีก้าวลงจากเวทีผู้สมัครคนอื่นๆก็ทดสอบสายเลือดของตนไปตามลำดับ 90% ของผู้สมัครอยู่ในระดับ S มีเพียง5คนเท่านั้นที่อยู่ในระดับ A บวกสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือคู่พี่ชายน้องสาวเย่ไปชิงและเย่เจอหลานพวกเขาทั้งสองเป็น SS และมีความบริสุทธิ์ของเลือดเท่ากันในที่สุดก็ถึงคราวของหัวเยี่ยนสิงและซื่อฝูชิงซื่อฝูชิงขยิบตาพี่ใหญ่ไปก่อนหัวเยี่ยนสิงถอนหายใจได้เลยน้องเล็กเขากระโดดขึ้นไปบนเวทีและเข้าไปในอุปกรณ์ทดสอบตีตีตีตอุปกรณ์ส่งเสียงรัวเร็วและในเวลาเดียวกันนั้นเองหน้าจอขนาดใหญ่ก็ค้างไปครู่หนึ่งก่อนที่ข้อมูลของหัวเยี่ยนสิงจะปรากฏขึ้นในที่สุดสายเลือดระดับ S บวกความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับ SS เกิดความเงียบขึ้นทันทีแม้แต่เสียงหายใจก็หยุดลงทันใดนั้นเอเดรียนก็กระชับคทาในมือแน่นสีหน้าเคร่งขรึมในความเป็นจริงไม่มีระดับที่เรียกว่าระดับ S บวกระดับ S บวกเป็นระดับที่สูงกว่า S แต่ต่ำกว่าระดับสูงสุดการสามารถไปถึงระดับ S บวกได้หมายความว่ามนุษย์วิวัฒนาการคนนั้นมีความสามารถพัฒนาเป็นมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S ขั้นสูงสุดได้ตระกูลหัวเก็บซ่อนไว้ได้มิชิดมากหัวเยี่ยนสิงสีหน้าราบเรียบเดินออกมาอย่างสงบผู้บัญชาการทหารม้าวันจันเองก็ตกตะลึงเช่นกันเขาเงียบไปก่อนที่จะได้สติกลับมาและเริ่มเรียกหมายเลขถัดไปตระกูลหัวคุณซือฟูชิงสายตาทุกคู่ไปรวมอยู่ที่ซือฟูชิงเป็นตาเดียวพี่ชายแข็งแกร่งขนาดนั้นน้องสาวก็คงไม่ได้ไปกว่ากันหรอกคงไม่แข็งแกร่งกว่าอวินจิ๋วหรอกมั้งก็ไม่แน่หรอกตระกูลหัวก็มีแค่หัวเยี่ยนสิงสิงปรับอยู่คนเดียวเมื่อก่อนก็ไม่เคยได้ยินว่ายังมีคุณหนูคนไหนอีกสิทธิ์น้องเล็กเธอสนใจคุณหนูจากตระกูลหัวคนนี้มากเหรอจือซูจับสังเกตสีหน้าของอวีหลีอย่างใกล้ชิดคิดว่าหล่อนอยู่ในระดับไหนหาอวีหลีเงียบไปก่อนจะคลี่ยิ้มบางเธอชอบทำการทดลองระดับมนุษย์วิวัฒนาการน่าจะอยู่ที่ระดับ A บวกความแข็งแกร่งทางกายภาพก็อาจจะแค่ระดับ A ล่ะมั้งแม้ว่าเธอจะแน่ใจว่าซือฝูชิงทั้งสองไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่เพราะชื่อและความแข็งแกร่งที่ซือฝูชิงแสดงออกมาต่อหน้าทำให้เธอรู้สึกอิจฉาอย่างมากจือซูพยักหน้าเล็กน้อยแต่ฉันคิดว่าเธอเก่งมากในระหว่างการสนทนาซือฝูชิงก็เข้าไปยืนอยู่ในอุปกรณ์ทดสอบแล้วตีตีตีตคราวนี้เสียงอุปกรณ์ดังรัวกว่าเดิมราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดผู้บัญชาการทหารมาวันจันรีบก้าวเข้าไปกดอุปกรณ์อย่างรวดเร็วอุปกรณ์ยังคงส่งเสียงแต่ไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่ผู้บัญชาการทหารม้าวันจันกดปุ่มเปิดอีกครั้งด้วยความประหลาดใจแต่หน้าจอก็ยังคงว่างเปล่าตอนแรกเขาคิดว่าอุปกรณ์พังไปแล้วและกำลังจะรายงานให้เอเดรียนทราบแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงอุทานด้วยความตกใจดังขึ้นห้องถ่ายทอดสดก็ระเบิดเช่นเดียวกันให้ตายสิฉันตาฝาดฉันลืมตาผิดวิธีพวกเธอเห็นคำในวงเล็บแล้วหรือยังหยิกฉันหน่อยฉันต้องฝันอยู่แน่เลยผู้บัญชาการทหารมาวันจันค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาของเขาแข็งค้างไปทันทีชื่อซื่อฝูชิงสายเลือดระดับ S สูงสุดความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับ SSS บรรยากาศรอบด้านเงียบกริบจบตอนที่918ตอนที่919ไม่มีใครเทียบได้อวิลียังคงคุยเล่นกับจือซูพอเธอเงยหน้าขึ้นมองเธอก็เห็นคำว่าสูงสุดที่ถูกขยายใหญ่ขึ้นบนหน้าจอขนาดใหญ่รอยยิ้มของเธอหุบลงทันตาร่างกายแข็งทื่อกระทั่งเปล่งเสียงไม่ออกด้วยซ้ำสิ่งที่อวิลีภูมิใจมาโดยตลอดคือวิญญาณของตัวเอง
วิญญาณของเธอแข็งแกร่งมากต่อให้ตายไปแล้วเธอก็สามารถอยู่ต่อมาได้ในฐานะวิญญาณโดยไม่สูญเสียจิตสำนึกและสติสัมปชัญญะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณติดที่ตอนนี้เธอมีร่างกายที่อวินจินซ่อมแซมให้แล้วเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นการที่ซือฝูชิงยกระดับความแข็งแกร่งของร่างกายนี้ให้สูงขึ้นขนาดนี้เธอจึงได้ผลประโยชน์เดิมทีวีหลีคิดว่าระดับ SSเป็นขีดจำกัดสูงสุดที่มนุษย์วิวัฒนาการสามารถมีได้แล้วทำไมถึงมีคนไปถึงระดับ SSS ได้ชั่วขณะหนึ่งความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงก็ประตูขึ้นในใจของอวีหลีความหวาดกลัวของเธอเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำไมซือฝูชิงคนนี้ถึงแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนอีกอวีหลีกำชายเสื้อแน่นแผ่นหลังมีเหงื่อเย็นๆผุดออกมาเป็นชั้นๆจือซูเองก็รู้สึกประหลาดใจมากเช่นเดียวกันคราวนี้เธอพูดออกมาจากใจสมแล้วที่เป็นคุณหนูตระกูลหัวฝึกร่างกายได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้สิทธิ์น้องเล็กนี่แหละศัตรูที่น่ากลัวของเธอรอยยิ้มของอวีหลีดูฝืดๆเล็กน้อยแต่เพื่อไม่ให้จือซูสังเกตเห็นเธอยังคงยกยิ้มเล็กน้อยขอบคุณสิทธิ์พี่เจ็ดที่เตือนฉันจะระวังเธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสูงสุดจือซูถอนหายใจสิทธิ์น้องเล็กไม่ใช่ว่าฉันจะพูดให้เธอสะเตือนใจนะเธอเอาชนะอีกฝ่ายไม่ได้แน่ถ้าจะพูดว่าระดับ S บวกของหัวเยี่ยนสิงนั้นเหมือนกับระเบิดที่ระเบิดขึ้นในจตุรัสแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วเช่นนั้นระดับ S สูงสุดของซือฝูชิงก็คือระเบิดนิวเคลียร์สูงสุดความแข็งแกร่งทางกายภาพระดับ SSS นี่มันฟันแทงไม่เข้าแล้วไหมคุณชายน้อยจากตระกูลลูกก่อนหน้านี้สามารถเปลี่ยนผิวหนังให้กลายเป็นเหล็กกล้าได้แต่ความแข็งแกร่งทางกายพาพยังแค่ระดับ S บวกเองพี่ชายก็แข็งแกร่งมากแล้วน้องสาวยังเหนือกว่าตระกูลหัวเป็นตระกูลผีปีศาจอะไรหรือเปล่าตั้งแต่วันนี้ไปฉันเปลี่ยนจากแฟนคลับที่ติดตามเทพธิดาเพราะหน้าตาเป็นติดตามเพราะความแข็งแกร่งแล้วนะเครื่องมือของสารแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถปลอมแปลงได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าผู้นำเป็นคนคอยกำกับดูแลเองย่อมไม่มีทางเป็นเท็จไปได้นิ้วของเอเดรียนค่อยๆกำเข้าหากันเขากระชับคาถาแน่นขึ้นทีละนิดในที่สุดสีหน้าของเขาก็ปรากฏความเคร่งเครียดก่อนหน้านี้เขาไม่คิดว่าจะมีใครอยู่เหนือการควบคุมของตัวเองจึงอนุญาตให้สิทธิ์ของอวินจินมีส่วนเข้าร่วมเลือกตั้งผู้นำทวีปแต่ซือฝูชิงและหัวเยี่ยนสิงสองพี่น้องทำให้เขารู้สึกราวกับว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือการควบคุมของเขาตลอดเวลาเป็นความรู้สึกที่แย่เอเดรียนเงยหน้าขึ้นมองดวงตาเจือไอสังหารตีตีตีอุปกรณ์ยังคงส่งเสียงต่อไปทันใดนั้นก็มีเสียงปังควันสีขาวพวยพุ่งอุปกรณ์หยุดทำงานซือฝูชิงเอามือล้วงกระเป๋าแล้วเดินออกมาอย่างไม่เร่งรีบใช้มานานแล้วใช่ไหมถึงเวลาซ่อมแล้วผู้บังคับบัญชากองทหารมะวันจันจ้องอุปกรณ์ที่พังไปด้วยปากอ้าตาค้างทั่วร่างขนลุกชันเหงื่อไหลไม่หยุดพลังมนุษย์วิวัฒนาการจะต้องมากมายขนาดไหนถึงสามารถทำลายอุปกรณ์ได้ผู้บัญชาการทหารมะวันจันอ้าปากค้างเป็นครั้งแรกที่เขาทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองหน้าเอเดรียนเอเดรียนยังคงยิ้มอยู่และโบกมือให้เขาเก็บไปซะหลังจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มยังคงแต่งแต้มใบหน้าวันนี้ผู้กล้าจากทุกสาขามารวมตัวกันนับเป็นพรอันยิ่งใหญ่สำหรับทวีปอิสระของเราอย่างแท้จริงในการเลือกผู้นำทวีปครั้งนี้ผมเชื่อว่าเราจะได้ผู้นำที่ยอดเยี่ยมมาเป็นตัวแทนของทวีปอิสระผู้สมัครทุกท่านโปรดเตรียมตัวให้พร้อมอีกไม่กี่วันจะมีการทดสอบความแข็งแกร่งผู้ที่ชนะจนถึงรอบสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะเขายกมือขึ้นส่งสัญญาณให้ผู้บัญชาการทหารมะวันจันเริ่มจับฉลากสำหรับรอบคัดออกรอบแรกขณะมองรายชื่อที่หมุนไปเรื่อยๆหัวใจของอวีหลีโลดขึ้นมาอยู่ในลำคอกึกผู้บัญชาการทหารมะวันอังคารกดปุ่มหยุดรายชื่อใหม่ก็ปรากฏบนหน้าจอขนาดใหญ่อวินจิวเวอร์ซัสลู่เป่ยเฟิงหลังจากที่เห็นว่าไม่ใช่ซือฝูชิงในที่สุดอวีหลีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอไม่อยากกลับบ้านในรอบแรกทว่าเย่เจอหลานกลับลุกขึ้นยืนทันทีจ้องหน้าจอเขม็งฝ่ามือเริ่มมีเหงื่อออกซือฝูชิงเวอร์ซัสเย่เจอหลานซือฝูชิงเหลือบมองมันอย่างไม่สนใจและตามหัวเย่ยนสิงออกจากจตุรัสแสงศักดิ์สิทธิ์ไปรถจอดรออยู่ริมถนนชายหนุ่มกำลังยืนพิงรถก้มหน้าลงเล็กน้อยหลังจากได้ยินเสียงฝีเท้าเขาก็มองมาทางเธอพี่ก้าวซื่อฝูชิงทิ้งหัวเยี่ยนเสียนไว้ข้างหลังทันทีและวิ่งเข้าไปกอดอวิซีเหิงฉันเก่งมากใช่ไหมคะเก่งมากจริงๆอวิเสิงลูบศีรษะพร้อมรอยยิ้มเธอเป็นคนที่เก่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาจริงเหรอซื่อฝูชิงขยิบตาจู่ๆก็กล่าวหาเขาทันที
แต่เมื่อก่อนคุณมักจะบอกว่าฉันอ่อนแอมากเมื่อก่อนอวิซีเหิงชะงักไปไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่าเธอกำลังหมายถึงในสมัยราชวงศ์ต้าสย่าเขาเลิกคิ้วเล็กน้อยและยิ้มกว้างกว่าเดิมนานๆทีจะเห็นเธอเป็นเช่นนั้นพอนึกย้อนไปแล้วฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกใหม่และคิดถึงช่วงเวลานั้นอยู่บ้างเหมือนกันเวลานั้นร่างกายของเธออ่อนแอมากจริงๆแต่เธอก็ยังชอบที่จะพุ่งเข้าชนเป็นคนแรกๆที่เขาหิ้วเธอขึ้นมาไม่ใช่เพราะเขาหยาบคายกับเธอแต่บางครั้งสถานการณ์ก็เร่งด่วนและจำเป็นต้องทำอย่างนั้นซือฟูชิงเงยหน้าขึ้นและพูดเบาๆตอนนั้นฉันคิดว่าระบบเกมน่ารำคาญจริงๆที่จำกัดความสามารถของฉันไม่อย่างนั้นตอนฉันกลับมาฉันก็อดโม้ได้แล้วว่าฉันได้พิชิตใต้ล่ากับฮ่องเติ้นพิชิตใต้ล่าไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่กำลังเท่านั้นอวิซีเหิงโน้มตัวลงเล็กน้อยแล้วชนหน้าผากของเขาเข้ากับหน้าผากเธอแม่นางฉลาดเฉลียวช่วยฉันได้มากฉันต้องขอบคุณเธอต่างหากดวงตาจิ้งจอกของซือฝูชิงเป็นประกายถ้าอย่างนั้นก็ยังอวดได้อยู่อวิซีเหิงยิ้มบางหัวเยี่ยนสิงที่ถูกบังคับให้ฟังได้ยินชัดเจนเต็มสองรูหูดูเหมือนเขาจะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จสักทีที่แท้เขาก็พูดไม่เก่งเท่าอวิซีเหิงทั้งที่ตอนที่พวกเขารู้จักกันแรกๆอวิซีเหิงจะพูดอะไรสักคำก็ยากมากแท้ๆทำอะไรก็ต้องคอยสังเกตสีหน้ามันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงหัวเยี่ยนสิงตัดสินใจว่าจะกลับไปเรียนรู้เสียหน่อยเขาสั่งหนังสือวิธีพูดคุยกับผู้หญิงทางออนไลน์เรียบร้อยเมื่อรวมผู้สมัครที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็มีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำทวีปทั้งหมด140คนการทดสอบความแข็งแกร่งคือการแข่งขันแบบแพ้คัดออกซึ่งกินเวลา10วันเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนนตามอันดับวันแรกของรอบคัดออกเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเมื่อทายาทของตระกูลเยี่ยและตระกูลฮั่วเผชิญหน้ากันอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายเป็นมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S และอีกคนหนึ่งยังเป็นมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสูงสุดอีกด้วยสารแสงศักดิ์สิทธิ์ส่งผู้บัญชาการทหารม้าทั้ง7คนมาดูแลสนามประลองเพื่อป้องกันไม่ให้พลังระเบิดออกมามากเกินไปในระหว่างการต่อสู้จนทำลายอาคารพี่ใหญ่ฉันควรทำยังไงดีเยี่ยเจอหลานตื่นตระหนกทำไมฉันถึงได้ซือฝูชิงในรอบแรกเธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S ขั้นสูงสุดฉันจะไปสู้เธอได้ยังไงแม้ว่าจะมีการเพิ่มคำว่าสูงสุดขึ้นมาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นมนุษย์วิวัฒนาการสายเดียวกันระดับ S 10คนก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของระดับ S ขั้นสูงสุดมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสุดยอดหลายคนในทวีปอิสระล้วนแต่เป็นบุคคลระดับอาวุโสปีนี้ซือฝูชิงอายุเท่าไรเองเพิ่งจะ20ต้นๆเท่านั้นเยี่ยเจอหลานไม่อยากที่จะยอมรับว่าในทวีปอิสระมีอัจฉริยะที่เหนือกว่าเธอไปมากดูจากความแข็งแกร่งทางกายภาพของเธอแล้วเธอน่าจะเป็นมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังหรือไม่ก็สายความเร็วเยี่ยไปชิงขมวดคิ้วส่วนเจอหลานเธอเป็นมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตคมหล่อนได้พอดีหาวิธีควบคุมหล่อนตอนที่อยู่ในสนามให้ได้แล้วโจมตีจิตทันทีเยี่ยเจอหลานสูดลมหายใจเข้าลึกๆได้พี่ใหญ่เอาตามที่พี่ว่าไปเถอะเยี่ยไปชิงบอกไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นคุณหนูรองของตระกูลเยี่ยหล่อนคงไม่ลงมือโหดร้ายกับเธออย่างจงแจ้งหรอกไม่อย่างนั้นหล่อนจะกลายเป็นศัตรูของตระกูลเยี่ยของเราเยี่ยเจอหลานพยักหน้าและก้าวขึ้นไปบนสังเวียนประลองเยี่ยเจอหลานเป็นมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตอย่าเห็นว่าเธอไม่ค่อยจะได้ลงมือเท่าไรความแข็งแกร่งของเธอไม่ได้ด้วยไปกว่าเยี่ยไปชิงเลยซีฉันเคยเห็นข้อมูลของเยี่ยเจอหลานที่สถาบันอีเทอร์นิตี้เธอสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆด้วยความคิดและสร้างภาพลวงทางจิตได้แถมยังมีภูมิคุ้มกันต่อการโจมตีทางจิตจากมนุษย์วิวัฒนาการคนอื่นความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการของซือฝูชิงคืออะไรดูเหมือนจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฉันกังวลจังเลยผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันเหลือบมองซือฝูชิงอย่างระแวดระวังถ้าทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่มีปัญหาในการเตรียมตัวก็จะเริ่มการต่อสู้ทันทีตกลงซือฝูชิงพูดเสียงเรียบงั้นก็เริ่มกันเลยใครบอกว่าต่อสู้กับมนุษย์วิวัฒนาการจะต้องใช้พลังของมนุษย์วิวัฒนาการเท่านั้นเธอเป็นองค์เมียวจินะจบตอนที่919ตอนที่920ทั้งทวีปตื่นตะลึงผู้บัญชาการทหารมวันจันพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็หันไปมองเยี่ยเจอหลานคุณเยี่ยล่ะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S ขั้นสูงสุดแม้ว่าเยี่ยไปชิงจะปลอบโยนและให้คำแนะนำแล้วก็ตามแต่เยี่ยเจอหลานยังคงกังวลมากน้ำเสียงของเธอแหบแห้งฉันขอ5นาที
ได้ให้เวลาทั้งสองฝ่ายอีก5นาทีเพื่อเตรียมตัวผู้บัญชาการทหารม้าวันจันทร์ถอยหลังไป19เริ่มนับเวลาถอยหลังวันนี้จะมีการประลองทั้งหมด50คู่ดำเนินการแข่งขันในเวลาเดียวกัน10คู่จำนวนผู้ชมการประลองระหว่างซือฝูชิงกับเย่เจ๋อหลานมีมากถึง 90% ทวีปอิสระให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งมาโดยตลอดชาวทวีปต่างชื่นชมความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแม้ว่าการปรากฏตัวของอวีหลีในฐานะอวินจิ๋วจะทำให้เกิดความสั่นสะเทือนไม่น้อยแต่ความโดดเด่นทั้งหมดนั้นก็ยังถูกสายเลือดขั้นสูงสุดของซือฝูชิงบดบังทุกคนจากสำนักล้วนมาถึงครบหมดแล้วโดยซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนแววตาฐานจริงมั่วลำลึกท่าทางครุ่นคิดเจ้า30น้องเล็กต้องไม่เปิดเผยให้เด็ดความสามารถในการคัดลอกออกมาตอนนี้แน่คิดว่าเธอจะสู้ยังไงคุณหนูตระกูลเย่คนนี้มีความสามารถไม่เลวเลยจริงๆมีหน้าทั้งที่เธอมีนิสัยน่ารังเกียจขนาดนั้นก็ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของตระกูลเย่เวียเจี้ยนพยักหน้าช้าๆแต่ต่อหน้าสิทธิ์น้องเล็กเธอก็ยังห่างไกลนักถ้าสิทธิ์น้องเล็กใช้ความสามารถของมนุษย์ความจำเย่เจ๋อหลานคงอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งวินาทีเพราะถึงอย่างไรมนุษย์ความจำก็อยู่ในจุดสูงสุดของมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตเขาสามารถดูดความทรงจำของผู้อื่นได้จากระยะไกลกระทั่งปลอมแปลงลบและสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าได้โดยที่ไม่มีใครรู้หากเธอไม่ได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะก็คงเอาชนะมนุษย์ความจำได้ยากความบริสุทธิ์ของสายเลือดของซือฝูชิงในปัจจุบันนั้นสูงกว่าของมนุษย์ความจำเสียอีกเธอสามารถใช้ความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตได้ดีกว่ามนุษย์ความจำเองด้วยซ้ำฐานจริงมั่วรับคำและพูดเสียงเรียบๆการป้องกันของเย่เจ๋อหลานดีกว่าการโจมตีตามความคิดของฉันด้วยนิสัยของสิทธิ์น้องเล็กเธอน่าจะใช้ความรุนแรงเข้าจัดการเวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีหัวใจเต้นรัวไม่หยุดชาวทวีปอิสระต่างก็ตื่นเต้นกันมากนับถอยหลัง1987ผู้บัญชาการทหารม้าวันจันตะโกน321เริ่มได้ก่อนที่คำว่า1จะสิ้นสุดลงเย่เจ๋อหลานก็ชิงลงมือก่อนเธอจำคำแนะนำของเย่ไปชิงได้ขึ้นใจในแง่ของสายเลือดและความแข็งแกร่งทางกายภาพเธอสู้ซือฝูชิงไม่ได้ดังนั้นเธอจึงต้องสร้างภาพลวงตาทางจิตโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ซือฝูชิงสามารถหลบหนีได้วึบกราบป้องกันโมเลกุลพิเศษเทคโนโลยีขั้นสูงสั่นสะเทือนขึ้นในเวลานี้ในฐานะมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตเย่เจี้ยนสามารถรับรู้ถึงการโจมตีของเย่เจ๋อหลานได้อย่างชัดเจนเธอรีตาลงทันทีสิทธิ์น้องเล็กทำไมซือฝูชิงไม่ขยับล่ะคงไม่ใช่ว่าติดอยู่ในภาพมายาแล้วหรอกนะเย่เจ๋อหลานต่ำช้าฉันเห็นชัดๆยังนับเวลาไม่จบเธอก็เริ่มลงมือแล้วหน้าไม่อายสายพลังจิตโจมตีไม่เก่งเท่าป้องกันเย่เจ๋อหลานด้วยกว่าจริงๆเมื่อเห็นซือฝูชิงที่ไม่ตอบสนองและไม่เคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงเย่เจ๋อหลานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกสารแสงศักดิ์สิทธิ์เองก็กลัวสายเลือดขั้นสูงสุดของซือฝูชิงอย่างที่คิดไว้จริงๆไม่อย่างนั้นเธอชิงลงมือก่อนอย่างนี้ก็ต้องถูกหยุดไปแล้วแต่ผู้บัญชาการทหารม้าวันจันทร์ไม่ได้ทำอย่างนั้นซึ่งทำให้เธอมีโอกาสเย่เจ๋อหลานไม่ใช่มนุษย์วิวัฒนาการสายต่อสู้แต่เธอได้รับการฝึกฝนจากตระกูลเย่มาตั้งแต่เล็กและมีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งดวงตาของเธอวูบไหวเธอเปิดการโจมตีซือฝูชิงโดยไม่หยุดพักปังเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหมัดของเย่เจ๋อหลานถูกมือข้างหนึ่งกำไว้มีเสียงอุทานดังขึ้นจากกลุ่มผู้ชมฟึบในเวลาเดียวกันนั้นเด็กสาวก็ลืมตาขึ้นเย่เจ๋อหลานสบตากับเธอพอดีหัวใจเธอบีบรีสมองอื้ออึงเธอเปิดปากถามทำไมเธอถึงก่อนที่คำว่าไม่เป็นไรจะหลุดออกมาเธอก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดลึกจนถึงกระดูกที่แผ่ซ่านมาจากข้อมือจนเกือบหลุดเสียงร้องออกมามืออีกข้างของซือฝูชิงจับไหล่ของเย่เจ๋อหลานไว้อย่างแน่นหนาดูเหมือนไม่มีการใช้กำลังใดๆเลยแต่กลับทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้โดยสิ้นเชิงซือฝูชิงเลิกคิ้วแล้วพูดช้าๆโจมตีเสร็จแล้วเหรองั้นตาฉันบ้างล่ะเย่เจ๋อหลานไม่มีเวลาตอบสนองด้วยซ้ำเธอแค่รู้สึกตาลายภาพตรงหน้าพลันพร่ามัวเธอตกอยู่ในภาพมายาอันไม่มีที่สิ้นสุดที่สร้างขึ้นโดยพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ซือฝูชิงปล่อยมือแล้วยืนอยู่ด้านข้างอย่างเงียบๆหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นเย่เจ๋อหลานเริ่มหัวเราะคิกคักไม่กี่วินาทีต่อมาก็กรีดร้องปันใจสลายเทพธิดาเป็นมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตด้วยไม่ใช่สิพวกเธอเห็นอุปกรณ์ทดสอบทางฝั่งซือฝูชิงหรือยังไม่มีคลื่นพลังมนุษย์วิวัฒนาการเลย
แต่ท่าทางเย่เจ๋อหลานเหมือนตกอยู่ในโลกมายนะซือฝูชิงทำอะไรลงไปกันแน่นี่คือจุดที่เย่ไปชิงสงสัยเหมือนกันเขาบีบที่วางแขนแน่นในตาสั่นไหวอย่างรุนแรงน่าเบื่อซือฝูชิงดีดนิ้วไม่เล่นด้วยแล้วทันทีที่พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5หายไปเย่เจ๋อหลานก็ออกจากภาพมายาได้แต่สีหน้าของเธอกลับไร้สีเลือดเธอทรุดตัวลงกับพื้นนิ้วสั่นเทาไม่อยากจะเชื่อว่าตนเองจะพ่ายแพ้ซือฝูชิงคุณเย่เจ๋อหลานพยายามลุกขึ้นยืนและต้องการโจมตีทางจิตอีกครั้งปังซือฝูชิงยกมือขึ้นและโบกมือส่งพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ออกไปเย่เจ๋อหลานลอยออกไปทันทีและกระแทกเข้ากับกรอบป้องกันอย่างแรงพรืดเธอพ่นเลือดออกมาเต็มปากก่อนจะหมดสติไปในที่สุดซือฝูชิงเช็ดมือแล้วพลางพูดเสียงเฉยชาขยะหลังจากที่เธอพูดจบก็กระโดดลงจากเวทีโดยไม่มองเย่เจ๋อหลานอีกเลยจตุรัสแสงศักดิ์สิทธิ์เงียบกริบแม้แต่เสียงหายใจก็ไม่ได้ยินองเมียวจิทันใดนั้นในตาของเอเดรียนก็หดเล็กลงเขาต้องควบคุมตนเองอย่างเต็มที่กว่าจะลุกขึ้นยืนได้โดยไม่เสียอาการมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสูงสุดแถมยังเป็นองค์เมียวจิระดับราชาอีกด้วยนี่คือสิ่งที่เด็กสาววัย20ต้นๆสามารถไปถึงได้จริงเหรอและยังมีชาวทวีปอิสระที่เป็นองค์เมียวจิมองออกให้ตายสิเป็นมนุษย์วิวัฒนาการแล้วยังเป็นองค์เมียวจิด้วยคุจิกิอากิระคนที่2แข็งแกร่งมากสวรรค์แข็งแกร่งกว่าอวินจิ๋วซะอีกแย่แล้วในฐานะแฟนหน้าตาและแฟนทักษะการแสดงฉันแค่อยากจะดูชิงแสดงละครทำยังไงดีตอนนี้เธอบอกว่าเธอเป็นองค์เมียวจิด้วยต่อไปฉันจะยังได้ดูละครของเธออยู่ไหมตระกูลเย่งเงียบกริบผู้อาวุโสใหญ่เองก็นึกไม่ถึงว่าเย่เจ๋อหลานจะไม่สามารถทนได้ถึง5นาทีด้วยซ้ำผู้อาวุโสใหญ่โบกมือให้บอดี้การ์ดไปหามเย่เจ๋อหลานลงมาอีกด้านหนึ่งซื้อเยียนหัวเยี่ยนสิงขมวดคิ้วคราวนี้ชิงทำตัวเด่นเกินไปหรือเปล่ากลัวว่าอวิซีเหิงเอ่ยเสียงเรียบเธอดึงความสนใจทั้งหมดไปที่ตัวเองให้ตัวเองกลายเป็นเป้าหมายอันดับแรกเช่นนี้คนอื่นๆจะได้ปลอดภัยมากขึ้นอัจฉริยะย่อมดึงดูดความสนใจมาได้เสมอและในทวีปอิสระที่วุ่นวายและไม่มีระเบียบเช่นนี้อัจฉริยะที่โดดเด่นไม่สามารถควบคุมได้มักจะถูกคนชั่วกำจัดเป็นคนแรกนอกเหนือจากองค์กรล้างแค้นแล้วการต่อสู้ภายในระหว่างสถาบันวิจัยข้ามทวีปและสถาบันอีเทอร์นิตี้ก็ทำให้สูญเสียอัจฉริยะไปเป็นจำนวนมากอด้วยยอสีหน้าของหัวเยี่ยนสิงเปลี่ยนไปทันทีงั้นเธอฉันเคยบอกแล้วว่าเธอจะไม่เป็นไรอวิซีเหิงเงยหน้าขึ้นมองหัวเยี่ยนสิงนี่คือคำสัญญาที่จะคงอยู่ไปจนตายความกดดันในแววตานั้นรุนแรงมากจนหัวใจของหัวเยี่ยนสิงบีบรัดแน่นก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรอวิซีเหิงก็มองไปทางอื่นแต่ในการสบตากันเพียงเสี้ยววินาทีนี้หัวเยี่ยนสิงก็สัมผัสได้ถึงความกดดันอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจบแล้วอวิซีเหิงลุกขึ้นยืนนายไปเองแล้วกันฉันจะไปรับชิงหัวเยี่ยนสิงเขานวดหว่างคิ้วนายนี่สองมาตรฐานชะมัดได้เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอยู่แล้วเขาไปก็ได้ตระกูลหัวการต่อสู้ในวันนี้เป็นการบทขยี้ทวีปอิสระทั้งหมดสั่นสะเทือนชื่อของซือฝูชิงเริ่มปรากฏในสถานที่ต่างๆบ่อยขึ้นบนอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์ในบทสนทนาของผู้คนที่สัญจรไปมาคุณนายหัวผู้เท่าเองก็กังวลเล็กน้อยชิงวันนี้หลานทำได้ดีมากกลัวว่าสารแสงศักดิ์สิทธิ์คุณยายไม่ต้องห่วงค่ะซือฝูชิงปลอบโยนเธอองค์กรล้างแค้นถูกกวาดล้างไปแล้วถ้าเอเดรียนยังเป็นคนปกครองอยู่จะปล่อยสารแสงศักดิ์สิทธิ์ไว้ไม่ได้คุณนายหัวผู้เท่าพึมพำหลานยังเด็กอยู่หลานไม่ควรต้องแบกภาระหนักขนาดนี้ซือฝูชิงขยิบตาคุณยายหนูอยากกินกระดูกหมูผัดเปรี้ยวหวานค่ะประโยคนี้ดึงความสนใจคุณนายหัวผู้เท่ากลับมาอย่างรวดเร็วเธอยืนขึ้นและยิ้มได้ยายจะเข้าครัวทำอาหารหลานให้เองคุณหนูน้อยคุณนายผู้เฒ่าพ่อบ้านตระกูลหัวรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีสารแสงศักดิ์เขายังพูดไม่ทันจบก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์นำกองทหารม้ามาที่บ้านตระกูลหัวสายตาคุณนายหัวผู้เฒ่าพลันเย็นเยียบดึกแล้วตระกูลหัวของเราไม่รับแขกเชิญทุกท่านกลับไปเถิดคุณสื่อฟูชิงผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์ไม่สนใจคุณนายหัวผู้เฒ่าเขาเงยหน้าขึ้นมองเด็กสาวแล้วบอกเสียงเรียบผู้นำให้มาเชิญคุณรบกวนคุณไปกับเราด้วย
เขาโบกมือส่งสัญญาณให้ทหารม้าจำนวนหนึ่งก้าวเข้ามาปากบอกว่าเชิญแต่ความจริงคือจับจบตอนที่920ตอนที่921ความกดดันของซือฝูชิงอาจารย์ผู้ลึกลับปรากฏตัวทหารม้าทั้ง4เข้าล้อมรอบซือฝูชิงจากทั้ง4ทิศใบหน้าของพวกเขาเย็นชาและเคร่งขรึมไม่มีความเคารพใดๆทั้งสิ้นคุณนายฮั่วผู้เท่าดึงตัวซือฝูชิงไปด้านหลังโดยไม่พูดอะไรสักคำแววตายิ่งเย็นเยียบตอนนี้เป็นเวลาอาหารเย็นแล้วสารแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้กาลเทศะขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรถึงมารบกวนตระกูลฮั่วในเวลาแบบนี้สิ่งที่เธอกังวลมากที่สุดเกิดขึ้นแล้วเมืองเสวียนเชิดและสมาชิกระดับสูงหลายคนขององค์กรล้างแค้นที่หนีไปยังดินแดนอีเทอร์นิตี้กองกำลังสาขาอื่นๆและสายลับที่แทรกซึมเข้าไปในกองกำลังต่างๆถูกขุดคุ้ยทำลายไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเหลือเพียงสารศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นการต่อสู้ของซือฝูชิงเมื่อเช้านี้สั่นสะเทือนทวีปอิสระและกลายเป็นจุดสนใจของทั่วทั้งทวีปเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ดึงดูดความสนใจของสารแสงศักดิ์สิทธิ์คุณนายฮั่วผู้เท่าคิดอยู่แล้วว่าเอเดรียนจะส่งใครสักคนมาแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คุณนายผู้เท่าในเมื่อตระกูลฮั่วอยู่ในทวีปอิสระก็ต้องรู้ว่าใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจในทวีปอิสระผู้บัญชาการทหารม้าวันจันทร์เอามือไพล่หลังสีหน้าเย็นชาอีกอย่างเกรงว่าคุณนายผู้เท่าอาจเข้าใจอะไรผิดไปวันนี้ผู้นำเห็นความแข็งแกร่งของคุณซือโดดเด่นเป็นหงท่ามกลางหมู่คนดังนั้นผู้นำจึงเห็นคุณซือเหมือนคนคุ้นเคยสั่งให้เชิญคุณซือไปพบที่ศาลแสงศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษผู้นำได้เตรียมอาหารชั้นยอดไว้สำหรับคุณซือแล้วไม่มีทางละเลยคุณซืออย่างแน่นอนแม้ว่าเขาจะพูดอย่างนี้แต่น้ำเสียงของเขากลับเย็นชาและแสดงความคุกคามอย่างไม่ปิดบังในทุกคำพูดพอพูดจบผู้บัญชาการกองทหารมาวันจันทร์ก็หันไปมองซือฝูชิงอีกครั้งคุณซือคงไม่ปฏิเสธใช่ไหมฉันสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งซือฝูชิงจับแขนคุณนายฮั่วผู้เท่าแล้วเดินเข้าไปช้าๆฉันหวังว่าคุณจะให้คำตอบฉันได้น้ำเสียงผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์อ่อนลงเล็กน้อยเชิญคุณซือถามได้พวกคุณเอาความกล้าจากไหนมาคิดว่าพวกคุณมาที่ตระกูลฮั่วแล้วจะพาตัวฉันไปได้เสียงซือฝูชิงหยุดไปเธอคลี่ยิ้มบางไม่ใช่ว่าฉันจะทำให้พวกคุณออกไปไม่ได้ทันทีที่เธอพูดคำนั้นออกมารูม่านตาของผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์ก็หดเล็กลงร่างกายพลันสันเทาทหารม้าที่ติดตามเขามาก็เบิกตากว้างเช่นกันจู่ๆความหวาดกลัวที่เหมือนงูพิษเย็นเยียบก็บีบหัวใจพวกเขาอย่างแรงจนหายใจไม่ออกสีหน้าของเด็กสาวนิ่งสุขุมรอยยิ้มยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเธอมองดูพวกเขาอย่างสงบแถมยังเลิกคิ้วด้วยความสนใจผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์พยายามระงับความปั่นป่วนในใจอย่างหนักและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็พูดขึ้นว่าคุณสื่อย่อมทำได้แต่ถึงคุณจะรั้งพวกเราไว้ได้แต่คิดว่าจะรั้งทุกคนในศาลแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมล่ะซือฝูชิงเชิดทางพูดต่อไปสิคุณสื่อก็น่าจะรู้ถึงสถานะของศาลแสงศักดิ์สิทธิ์ในทวีปอิสรดีรูม่านตาของผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์หดเล็กลงอีกครั้งถ้าคุณซือไม่ต้องการให้คนรอบข้างและตระกูลฮั่วถูกตราหน้าว่าเป็นคนทรยศจนไม่มีที่ยืนในทวีปอิสระก็ควรยอมรับคำเชิญของผู้นำโดยเร็วที่สุดจะดีกว่าซือฝูชิงพยักหน้าเล็กน้อยขู่ฉันไม่ใช่การขู่ผมแค่พูดความจริงผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์รู้สึกว่าหลังของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่เขาก็ยังกัดฟันพูดอย่างกล้าหาญว่าผู้นำแค่อยากจะพูดคุยอะไรกับคุณซือนิดหน่อยเท่านั้นซือฝูชิงไม่รับปากเธอบอกเสียงเรียบยืนคุยกับฉันนี่เป็นท่าทีในการเชิญใครสักคนของพวกคุณทันทีที่เธอพูดประโยคนั้นออกมาพลังของเธอก็เพิ่มขึ้นทันทีตุบตุบทหารม้าหลายคนขาอ่อนแรงลงและคุกเข่าลงกับพื้นทันทีรวมถึงผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์ด้วยผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์ทั้งตกใจทั้งโมโหมีคนกล้าไม่เคารพศาลแสงศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้ด้วยเหรอเจ้าแห่งยอดเมคายังไม่เคยอวดดีขนาดนี้เลยแต่หากซือฝูชิงไม่ยอมรับปากพวกเขาก็ทำได้เพียงคุกเข่าไม่มีความสามารถที่จะยืนขึ้นเลยด้วยซ้ำราวกับว่าหม้อหนักพันกิโลกรัมกำลังกดทับพวกเขาบดกระดูกของพวกเขาให้แตกทีละน้อยได้ในเมื่อพวกคุณยอมแสดงความเคารพฉันขนาดนี้ฉันก็จะไปดูหน่อยซือฝูชิงบีบมือคุณนายฮั่วผู้เท่าแล้วก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวคุณยายพรุ่งนี้เช้าหนูจะกลับมากินมื้อเช้าคุณยายให้พี่ก้าวซื้อเสี่ยวหลงเปาให้หนูเข่งหนึ่งด้วยนะคะนี่ชิงชิงคุณนายฮั่วผู้เท่าอยากจะพูดอะไรอีกแต่ก็หยุดไปก่อนไปกันเถอะซือฝูชิงปัดฝุ่นบนแขนเสื้อฉันยังมีเรื่องต้องทำอีกรีบจัดการให้จบไปท
ทันทีที่ความกดดันคลายลงผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันรู้สึกว่าขาของเขาแทบจะหักแล้วเขาเดินโซเซหลายก้าวก่อนที่ทรงตัวได้อย่างมั่นคงเขาพยายามยิ้มออกมาเชิญคุณสือกลับมากินมื้อเช้าหลังจากเข้าไปในศาลแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วจะออกมาได้หรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้นำผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันสายศีรษะคุณซือคนนี้แข็งแกร่งก็จริงแต่ก็ยังไร้เดียงสาเกินไปนะศาลแสงศักดิ์สิทธิ์เอเดรียนถือคทาอยู่ในมือนั่งบนบัลลังก์ก้มหน้าลงรอคอยอย่างเงียบๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นในห้องโถงที่ว่างเปล่าผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันเอ่ยด้วยความเคารพผู้นำพาตัวมาแล้วครับเอเดรียนเงยหน้าขึ้นสายตาหยุดอยู่ที่เด็กสาวเขาเคยเห็นคนงามมามากมายแต่อวิหลีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้หญิงที่สวยที่สุดในทวีสระก็ดูจืดชืดไปทันทีต่อหน้าความงดงามอันน่าทึ่งของเด็กสาวมาแล้วเหรอเอเดรียนยิ้มบางนั่งลงสิซือฟูชิงนั่งลงโดยไม่เกรงใจมีอะไรเหรอฉันสามารถระบุให้เธอเป็นผู้นำทวีปได้ทันทีแต่มีเงื่อนไขเอเดรียนพูดเสียงเรียบเงื่อนไขคือเธอต้องสาบานด้วยพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ว่าจะให้ฉันเป็นเจ้านายไปตลอดชีวิตพลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5เป็นพลังของโลกชนิดหนึ่งองค์เมียวจิจึงสามารถสื่อสารกับหยินและหยางได้การสาบานด้วยสิ่งนี้หากไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกสวรรค์ลงโทษดังนั้นองค์เมียวจิจึงไม่เคยสาบานอะไรง่ายๆเมื่อได้ยินอย่างนั้นซือฝูชิงก็เงยหน้าขึ้นผู้นำก็ดูเหมือนมนุษย์แต่ทำไมถึงมีสมองของพารามีเซียมอล่ะอ้อขอโทษที่ฉันลืมไปพารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่มีสมองห้องโถงเกิดความเงียบผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันมองหญิงสาวด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อกล้าดียังไงมาพูดแบบนี้ต่อหน้าผู้นำเอเดรียนยังคงอารมณ์ดีเวลานี้แล้วแต่ยังรักษารอยยิ้มไว้ได้พูดอย่างนี้ก็แปลว่าคุณสื่อไม่เห็นด้วยซือฝูชิงเลิกคิ้วคุณให้ฉันนอนแทบเท้าเหมือนสุนัขถ้าเป็นคุณจะรู้สึกยังไงดูเหมือนว่าคุณสือจะต้องไปที่ห้องมืดเพื่อสงบสติอารมณ์สักหน่อยแล้วสีหน้าของเอเดรียนค่อยๆเย็นเยียบลงทีละนิดวันจันทร์ส่งเธอไปที่นั่นตึงเป็นเสียงคาถาที่กระแทกพื้นซือฝูชิงรู้สึกว่ามือและเท้าของเธอถูกมัดไว้ราวกับมีตาข่ายที่มองไม่เห็นหล่นลงมาบนร่างเธอทดสอบเล็กน้อยก็พบว่าไม่สามารถดิ้นหลุดได้เอเดรียนแข็งแกร่งมากจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถประจันหน้ากับอวินจินมาได้นานขนาดนี้สาวน้อยเธอยังเด็กและมีพรสวรรค์โดดเด่นฉันต้องยอมรับว่าแม้แต่ฉันก็สู้เธอไม่ได้เอเดรียนมองซือฝูชิงที่ไม่สามารถขยับได้ด้วยสายตาเวทนาแต่เธออย่าลืมว่าฉันแก่กว่าเธอมากต่อหน้าฉันเธอยังขาดประสบการณ์และไม่รอบคอบซือฝูชิงเพียงมองเขาอย่างสงบโดยไม่พูดอะไรเอเดรียนโบกมือส่งตัวเธอเข้าไปในห้องมืดเธอคิดได้เมื่อไรค่อยให้ออกมาเมื่อนั้นถ้าเธอคิดไม่ได้ก็ช่างมันแล้วกันห้องมืดทำลายจิตประสาทของมนุษย์อย่างรุนแรงเขาเชื่อว่ามันจะให้บทเรียนที่ดีที่สุดแก่ซือฝูชิงผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันประสานมือแน่นครับผู้นำเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและคุมตัวซือฝูชิงไปที่ห้องมืดเอเดรียนสั่งให้พวกเขาเฝ้าซือฝูชิงไว้ให้ดีผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันติดตามเธอเข้าไปในห้องมืดด้วยพวกเขามีป้ายคำสั่งอยู่ดังนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากห้องมืดคุณซือคุณยอมอ่อนให้ท่านผู้นำจะดีกว่าผู้บัญชาการกองทหารมะจันพูดผู้นำกักตนมา5ปีคุณยังเด็กจะต้องซือฝูชิงแซงทำเป็นไม่ได้ยินและเดินเข้าไปข้างในในความมืดได้ยินเพียงเสียงฝีเท้ามันเงียบจนหน้าขนลุกคราวก่อนบอกว่าจะเอาเหล้ามาให้ฉันอีกไม่นานนี่ผ่านไปตั้งนานกว่าจะมาได้นะทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมัวแต่ดูแลเสี่ยวสวีจนลืมฉันหรือเปล่าใครหัวใจผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันหัวใจกระตุกเสียงเขาสั่นด้วยความกลัวไม่ควรจะมีนักโทษคนอื่นอยู่ในห้องมืดตอนนี้ทำไมถึงมีเสียงแปลกๆขึ้นมาได้ความมืดสลายไปห้องมืดพลันสว่างวาบร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นชายคนนั้นยังคงมีหนวดเคราแต่เคราของเขายาวขึ้นกว่าเดิมมือข้างหนึ่งโยนขวดเหล้าเปล่าค่อยๆเดินเข้ามาช้าๆเครื่องแต่งกายของเขาไม่ต่างจากขอทานนอกเมืองหลักดูไม่มีความคุกคามหรือกดดันใดๆอาจารย์ฉันถูกเอเดรียนรังแกค่ะซือฝูชิงขยับตัวได้ทันทีเมื่อเธอเห็นชายคนนั้นเธอก้าวเข้าไปฟ้องเขาด้วยน้ำเสียงโศกเศร้า
อาจารย์ต้องแก้แค้นให้ฉันนะดวงตาล้ำลึกของชายไว้หนวดคราวรีหลิงเขามองไปทางผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์และทหารมะอีก4นายภายใต้สายตาตกตะลึงพรึงเพริดของคนทั้ง5เขายิ้มอย่างนึกสนุกและขึ้นเสียงสูงเล็กน้อยอ้อจบตอนที่921ตอนที่922หนุนหลังสุสานเทพมีความเคลื่อนไหวแปลกๆคำพูดง่ายๆและท่าทางเมาไม้แต่ตรึงให้ร่างของผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์และทหารมะทั้ง4นายนิ่งอยู่กับที่ไม่สามารถขยับได้ทันใดนั้นความหนาวยะเยือกก็ลอยขึ้นมาจากฝ่าเท้าตรงขึ้นไปที่กลางกระหม่อมพวกเขาความกลัวระเบิดขึ้นในใจผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์ทำลายความคิดของเขาโดยสิ้นเชิงเขามองชายไว้หนวดคราวสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกจะมีคนแปลกหน้าอยู่ในห้องมืดได้ยังไงในห้องมืดที่ทำลายวิญญาณและจิตประสาทจะมีคนอยู่ที่นี่ได้จริงๆหรือไม่นานชายไว้หนวดคราวก็รีบถอนสายตากลับไปเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้แยแสทหารม้าพวกนี้เลยเขามองไปที่เด็กสาวที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาอย่างขบขันเลิกคิ้วสูงเป็นมนุษย์วิวัฒนาการขั้นสูงสุดแล้วยังมีคนรังแกเธอได้อีกซื่อฟูชิงยื่นหน้าออกมาแล้วขยิบตาใช่แล้วอาจารย์ฉันกำลังรอให้อาจารย์ช่วยระบายอารมณ์ให้อยู่เลยชายไว้หนวดคราวส่งเสียงรับรู้สายตาของเขากลับหยุดอยู่ที่ผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์อีกครั้งเอ่ยเสียงเรียบคราวนี้วันจันทร์หรืออืมก็ยังไม่ได้เรื่องอยู่ดีในบรรดากองทหารม้าทั้ง7ของสารแสงศักดิ์ดิษฐ์กองทหารม้าวันจันทร์แข็งแกร่งที่สุดทหารม้าจะถูกสับเปลี่ยนทุกปีผู้แข็งแกร่งจะเป็นได้เป็นผู้นำเลือกจากความแข็งแกร่งเท่านั้นผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์เข้ารับตำแหน่งสำคัญนี้เมื่อ8ปีที่แล้วหลายปีมานี้มีคนท้าทายเขาอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนเขาจึงได้รับความไว้วางใจจากเอเดรียนฉันไม่ได้เจอคนอื่นมานานแล้วในเมื่อมาแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนชายไว้หนวดคราวดีดนิ้วลูกศิษย์ของฉันบอกว่าพวกนายรังแกเธอในฐานะอาจารย์ฉันก็ต้องระบายอารมณ์แทนลูกศิษย์ไม่อย่างนั้นถ้าเธอหนีไปใครจะเลี้ยงดูฉันตอนแก่ล่ะซื่อฟูชิงพูดทันควันอาจารย์คุณยังดูไม่แก่เลยยังแข็งแรงมากชายไว้หนวดคราวเหลือบมองเธอก่อนจะประชดออกมาเล็กน้อยแต่ก็คงสู้เสี่ยวสวีไม่ได้หรอกมั้งฉันแก่และอ่อนแอแล้วซื่อฟูชิงเธอตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไรต่อจากนี้อีกแล้วชายไว้หนวดคราวยังถือขวดเหล้าในมือข้างหนึ่งเดินเข้าไปช้าๆยิ่งชายไว้หนวดคราวเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นเท่าไรความหวาดกลัวของผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารม้ามาหลายปีความแข็งแกร่งของเขาเองก็ไม่ธรรมดาถือเป็นมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S ที่แข็งแกร่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขารู้สึกได้ถึงความกดดันที่รุนแรงและไม่อาจต้านทานได้จากเอเดรียนและอวินจินเท่านั้นแต่วันนี้ตอนแรกเขาถูกซื่อฟูชิงกดดันจนเขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยซ้ำและเมื่อเผชิญหน้ากับชายลึกลับคนนี้เขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่ตุบตุบขณะที่ชายไว้หนวดคราวเดินเข้ามาใกล้ทหารม้าธรรมดา4นายก็ค่อยๆล้มลงทีละคนผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์ยังคงยืนหยัดได้แต่ใบหน้าของเขาซีเซียวขาทั้งสองข้างสั่นเทาและเห็นได้ชัดว่าเขาใกล้จะทนไม่ไหวอีกแล้วขณะนี้โลกแห่งจิตของเขาเริ่มพังทลายลงตึงในที่สุดผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปโลกทางจิตของเขาพังทลายลงเขาล้มลงกับพื้นอย่างแรงตั้งแต่ต้นจนจบชายไว้หนวดคราวแค่ก้าวเข้าไปเพียงไม่กี่ก้าวฆ่าคนโดยไร้ร่องรอยขณะที่พูดคุยและหัวเราะชายไว้หนวดคราวขมวดคิ้วและดูไม่พอใจเล็กน้อยความแข็งแกร่งทางจิตยังอ่อนแอไปหน่อยถูกเลือกมาเป็นวันจันทร์ได้ยังไงจี้ไร้ประโยชน์ไปกันเถอะเขาโบกมือความมืดก็เข้าห่อหุ้มพวกผู้บัญชาการกองทหารมะวันจันทร์พวกเขาถูกส่งเข้าไปในส่วนลึกของห้องมืดซื่อฟูชิงค่อยๆยื่นหน้าออกมามองอีกครั้งท่าทางกระตือรือร้นอาจารย์ฉันขอเรียนท่านี้ได้ไหมคะแน่นอนชายไว้หนวดคราวหันหน้ามาเธอคัดลอกความสามารถของมนุษย์ความจำแล้วพลังจิตของเธอก็ถึงระดับที่สูงมากแล้วถึงเธอไม่พูดฉันก็ว่าจะรอให้เธอมาหาฉันแล้วจะสอนวิชาให้เธออยู่แล้วซื่อฟูชิงเงียบไปอาจารย์คงไม่รู้ถึงขนาดว่าวันนี้ฉันกินอะไรมาบ้างหรอกนะแม้แต่คุณนายหัวผู้เฒ่าก็ยังไม่รู้ว่าเธอคัดลอกความสามารถของมนุษย์ความจำมาแล้วนอกจากดื่มโคล่าแล้วยังจะมีอะไรอีกชายไว้หนวดคราวนั่งขัดสมาธิและยักไหล่ฉันไม่ออกไปข้างนอกไม่ได้หมายความว่าฉันไม่รู้
ขณะที่พูดอย่างนั้นเขาก็ชี้ไปที่สมองตนเองฉันใช้พลังจิตของฉันดูได้ฉันได้ยินทุกคำที่เธอด่าเอเรียนด่าได้ดีมากฉันคงต้องเรียนรู้เรื่องนี้จากเธอหน่อยแล้วซื่อฝูชิงเธอมองเขาด้วยดวงตาที่ลุ่มลึกเธอพอจะเดาตัวตนของอาจารย์คนนี้ของเธอออกรางๆแต่เธอก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ชายไว้หนวดเคราดูเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิงทำไมเธอคิดว่าอาจารย์เก่งมากจนสามารถเตะเสี่ยวสวีกับคนอื่นๆออกไปได้แล้วใช่ไหมอาจารย์นี่เหล้าของคุณค่ะซื่อฝูชิงสำลักเธอรีบหยิบเหล้า2ขวดออกจากอกเสื้อแล้วกระแอมเบาๆฉันแอบเอาเข้ามาสีหน้าของชายไว้หนวดเคราอ่อนลงเขาพยักหน้าเล็กน้อยลองพูดมาหน่อยว่าคราวนี้ถูกส่งเข้ามาเพราะอะไรคิดจะร่วมการเลือกตั้งผู้นำทวีปเล่นสักหน่อยซื่อฝูชิงลูกคางฉันแข็งแกร่งมากจนทำให้พวกเขาตกใจจนอ้าปากค้างและเพราะฉันเก่งเกินไปเอเรียนต้องการควบคุมฉันเลยส่งฉันเข้ามาแคกแคกคราวนี้เป็นตาของชายไว้หนวดคราวบ้างที่สำลักจนแทบจะพ่นเหล้าออกมาซื่อฝูชิงลูบหลังเขาอย่างรู้ใจอาจารย์ไม่เป็นไรนะคะทำดีแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ชายไว้หนวดคราวรีบถอยออกไปและมองดูเธอด้วยสายตาคลางแคลงใจโรคหลงตัวเองของเธอนี่แก้ไม่หายเลยจริงๆซื่อฝูชิงทำตัวว่าง่ายและเรียบร้อยก็เรียนมาจากอาจารย์นั่นแหละชายไว้หนวดคราวเขาทำบาปทำกรรมจริงๆเธอตั้งใจจะอยู่นานแค่ไหนชายไว้หนวดคราวตรงเข้าประเด็นทันทีถ้าเธอออกไปเอเรียนจะรู้ทันทีแต่ถ้าเธอไม่ออกไปตำแหน่งผู้นำทวีปก็หลุดลอยไปแน่หนีไม่ได้ซื่อฟูชิงขยิบตาอย่างเจ้าเล่ห์อาจารย์ที่นี่มีประตูตรงสู่ดินแดนอีเทอร์นิตี้ใช่ไหมพอได้ยินอย่างนั้นสีหน้าของชายไว้หนวดคราวก็แปรเปลี่ยนเป็นขึงขังหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็แค่นเสียงนางหนูนี่ฉลาดเกินไปแล้วเอาละรู้ว่าแล้วว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ไปเถอะเขาโบกมืออีกครั้งก็มีแรงเกิดขึ้นกลางอากาศผลักซือฝูชิงไปข้างหน้า 2-3-9 วินาทีต่อมาซือฝูชิงก็พบว่าเธอได้ผ่านประตูเข้าไปแล้วและมายังโลกที่ดินแดนอีเทอร์นิตี้ตั้งอยู่คราวนี้เธอเข้ามาในสถานที่ที่ดีเยี่ยมมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้ตำหนักอายุวัฒนะหลังจากบรรลุถึงขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซือฝูชิงก็สามารถใช้วิชาย้ายร่างที่ใช้กฎแห่งมิติได้อย่างเชี่ยวชาญเมื่อภาพตรงหน้าเธอปรากฏชัดเจนอีกครั้งเธอก็เข้ามาในตำหนักอายุวัฒนะเรียบร้อยทันทีที่เธอเหยียบเข้ามาก็เห็นฝูซังถือหอกและสวมชุดเกราะกำลังเดินออกมาจากห้องโถงซือฝูชิงตื่นตัวในทันใดเจ้าตำหนักฝูซังหันกลับมาพอเห็นเธอเข้าก็รู้สึกประหลาดใจชิงชิงคราวนี้เธอเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจอีกแล้วเหรอเปล่าค่ะซือฝูชิงสายหน้าเบาๆคราวนี้ฉันตั้งใจมาเองว่าแต่เกิดอะไรขึ้นฟึบฝูสังเคลื่อนมาอยู่ตรงหน้าเธอและจับไหล่เธอไว้น้ำเสียงรัวเร็วใช่สุสานเทพมีความเคลื่อนไหวแปลกๆรีบไปกับฉันเร็วเข้าจบตอนที่922ตอนที่923ลึกเข้าไปในสุสานเทพเผชิญหน้าในฐานข้อมูลของสถาบันอีเทอร์นิตี้ในบรรดา10 NPC ที่ชั่วร้ายที่สุดเจ้าตำหนักอายุวัฒนะเทพีมรณะและราชาผีประโลกนั้นแข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยระหว่างขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันก็ยังมีช่องว่างของความแตกต่างหากเป็นเจ้าแห่งชายฝั่งรกร้างก่อนหน้านี้เขาจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเจ้าตำหนักอายุวัฒนะได้เลยแม้แต่กระบวนท่าเดียวภายใต้การนำของฝูซังซือฝูชิงแค่รู้สึกราวกับว่าเท้าของเธอเพิ่งจะลอยจากพื้นจากนั้นก็ตกลงบนพื้นอีกครั้งในวินาทีถัดมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอไม่ใช่ตำหนักอายุวัฒนะที่เก่าแก่และสวยงามอีกต่อไปแต่เป็นสุสานเทพที่เต็มไปด้วยทรายสีเหลืองและมองไม่เห็นพระอาทิตย์และพระจันทร์ตลอดทั้งปีทรายสีเหลืองกำลังม้วนเข้ามาในระยะไกลยังมีพายุหมุนลูกเล็กหลายลูกกำลังหมุนวนอยู่ทันทีที่เหยียบลงบนพื้นที่นี้ซือฝูชิงก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกกดดันอันมหาศาลของสุสานเทพทำให้อดนึกถึงการต่อสู้ระหว่างเทพและมันที่สั่นสะเทือนโลกในตอนนั้นขึ้นมาไม่ได้เสี่ยวไปโผล่หัวเล็กๆปุกปุยของมันออกมาจากกระเป๋าของเธอแล้วมองไปรอบๆด้วยความสงสัยจิ๋วๆที่นี่คือสุสานเทพใช่แล้วเสียงของฝูซังเคร่งขรึมขึ้นตอนแรกสุสานเทพไม่ได้เป็นแบบนี้หลายปีผ่านไปสภาพแวดล้อมนั้นแย่ลงเรื่อยๆเธอชี้ไปทางทิศตะวันออกเมื่อก่อนทางทิศนั้นเคยมีอาคารหลายหลังแต่ตอนนี้พวกมันถูกกลืนหายไปหมดแล้วซือฝูชิงยกเสี่ยวไปขึ้นแล้ววางบนไหล่เจ้าอ้วนแกรู้สึกอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเสี่ยวไปเอียงศีรษะและคิดอยู่ครู่หนึ่งไม่มีนะฉันไม่รู้สึกว่าที่นี่มีอะไรคุ้นเคยเลย
เอ๊ะความรู้ของฝูซังนั้นเหนือกว่าเจ้าแห่งหุบเขาวิญญาณและเจ้าแห่งเหวมันเสียอีกเมื่อเธอเห็นเสี่ยวไปตัวจิ๋วก็จดจำมันได้ทันทีตะโกนออกมาว่านี่คือปี่เสี้ยตัวใหญ่งั้นเหรอเสี่ยวไปบอกอุ้งเท้าด้วยความหงุดหงิดและเน้นย้ำว่าไม่ฉันเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆฉันชื่อไปจินอวีมันชอบชื่อนี้มากๆถึงมันจะกินเก่งไปหน่อยแต่มันก็เกลียดเจ้าของสุนัขที่เรียกมันว่าเจ้าอ้วนฝูซังสับสนเอ๊ะเป็นเด็กผู้หญิงเธอเคยเห็นจิตรกรรมฝาผนังในสุสานเทพมาเหมือนกันและรู้ว่าปี่เสี้ยเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์สุสานเทพทว่าแม้แต่ฝูซังก็ไม่คาดคิดว่าสัตว์เทพที่สง่างามเช่นนั้นจะเป็นเด็กผู้หญิงใช่แล้วสาวน้อยแสนสวยซื่อฝูชิงลูบหัวของเสี่ยวไปสาวน้อยก็ไม่ได้ขัดแย้งกับปี่เสี้ยตัวใหญ่ทั้งสวยและแข็งแกร่งดีจะตายเสี่ยวไปเอียงศีรษะเล็กๆอย่างขบคิดจากนั้นก็ถูไถฝ่ามือของซื่อฝูชิงอย่างมีความสุขใช่แล้วถ้าฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันก็สามารถปกป้องจิ๋วจิ๋วได้แล้วซื่อฝูชิงลูบหัวมันเบาๆอีกครั้งแล้วถามว่าเจ้าตำหนักในสุสานเทพมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอมีพลังอันแข็งแกร่งรั่วไหลออกมาจากสุสานเทพดวงตาของฝูซังมืดลงมันเป็นพลังที่แปลกมากฉันสงสัยว่าจะเป็นผู้พิทักษ์สุสานเธอถูกซุ่มโจมตีครั้งที่แล้วเดิมทีก็น่าจะติดอยู่ในสุสานเทพแต่ไม่รู้ทำไมเธอถึงออกมาได้อย่างราบรื่นตอนนั้นเธอเดาว่าผู้พิทักษ์สุสานอาจจะแอบช่วยเธออย่างลับๆซื่อฟูชิงถามว่าผู้พิทักษ์สุสานมี2คนไม่ใช่เหรอตื่มถูกต้องฝูซังตอบแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกได้แค่พลังสายเดียวไม่รู้ว่าพลังสายนั้นอยู่ที่ไหนเธอจับมือของซื่อฟูชิงไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันชังอิงต้องการคุ้มกันฐานของเราไว้เธอมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งได้แต่ต้องขอให้เธอช่วยสำรวจกับฉันแล้วแน่นอนค่ะซื่อฝูชิงพยักหน้ามันคือหน้าที่ของฉันฝูซังอดตกใจไม่ได้เธอถอนหายใจเบาๆดูสิขนาดคนจากโลกใหม่อย่างเธอยังถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเธอแต่ราชาผีปอโลกและคนอื่นๆกลับเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ดวงตาของเธอเย็นเยียบลงมืออีกข้างหนึ่งกระชับหอกยาวแน่นไปกันดีกว่าตามหลังฉันมาติดๆถ้ามีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ไม่ต้องห่วงฉันที่นี่มีประตูอยู่เธอกลับไปได้เลยครึ่งชั่วโมงในดินแดนอีเทอร์นิตี้ผ่านไปแต่เป็นเพียงไม่กี่วินาทีในทวีปอิสระเอเดรียนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้บัญชาการกองทหารมาวันจันทร์ถูกชายไว้หนวดเคราขังอยู่ในห้องมืดไม่สามารถออกไปไหนได้เขากำคาถาแน่นลุกขึ้นยืนกระทันหันและมุ่งหน้าไปยังยอดเมคาเวลานี้เป็นเวลา1 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาอาหารเย็นบนยอดเมคาด้วยทว่าอวินจินไม่จำเป็นต้องกินเขาแค่หาเวลาอยู่กับอวีหลีเท่านั้นเมื่อเสวียนเชิดทรยศหนีไปแล้วจือซูก็ไปที่สถาบันอีเทอร์นิตี้นอกจากพวกเขา2คนก็ไม่มีใครอยู่บนยอดเมคาเลยอวินจินนั่งเงียบๆข้างกองไฟในใจย้อนนึกถึงคำพูดของฐานจิงมั่วอาจารย์ไม่กลัวว่าทุกคนจะทรยศและหันหลังให้ไม่ตายดีบ้างเหรอประโยคนี้ราวกับเสียงปีศาจที่ดังก้องในหูและบาดลึกเข้าไปในหัวใจทรมานเขาทั้งวันและคืนอวิหลีถามอย่างระมัดระวังอาจินช่วงนี้คุณได้ยินเรื่องอะไรบ้างไหมคะอวินจินได้สติกลับมาอะไรนะมีมนุษย์วิวัฒนาการระดับเอสขั้นสูงสุดอีกคนปรากฏตัวขึ้นในทวีปอิสระเธอเป็นคุณหนูของตระกูลหัวอวิหลีพูดเหมือนไม่ตั้งใจเธอเก่งมากเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำทวีปในครั้งนี้ด้วยอวินจินส่งเสียงรับรู้เบาๆโดยไม่สนใจอวิหลีถอนหายใจอย่างโล่งอกถ้าอย่างนี้แล้วต่อให้ซื่อฝูชิงจะโดดเด่นสะดุดตาแค่ไหนก็ตามอวินจินก็จะไม่มีทางสังเกตทันใดนั้นอวินจินก็เงยหน้าขึ้นสายตาเปลี่ยนไปทันทีเอเดรียนฟึบทันทีที่สิ้นเสียงร่างของเอเดรียนก็ปรากฏขึ้นบนยอดเขาอวินจินปกป้องอวิหลีไว้ข้างหลังนายมาที่นี่เพราะไม่คิดกลับไปแล้วไม่อยู่แล้วฉันแค่สงสัยจริงๆว่าอวินจินแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันฝึกฝนในดินแดนอีเทอร์นิตี้มาหลายร้อยปีก็ยังสู้ไม่ได้เอเดรียนแค้นเสียงด้วยนิสัยของนายแล้วการปกป้องคนไร้ประโยชน์แบบนี้มันเหมือนกับหมาป่าที่แสดงความเมตตาต่อลูกแก่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะไม่มีแผนการซ่อนไว้อวิหลีหน้าซีดลงแต่เมื่อเผชิญหน้ากับเอเดรียนเธอก็ไม่กล้าพูดอะไรอวินจินขมวดคิ้วและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าจะมาพูดเรื่องไร้สาระแค่นี้งั้นนายก็ออกไปได้แล้วอย่าโกรธสิเอเดรียนคลี่ยิ้มฉันมาที่นี่เพื่อบอกนายอีกเรื่องหนึ่งช่วงนี้เจ้าของเหมืองทั้ง8เคลื่อนไหวบ่อยครั้งแต่ฉันก็ยังไม่สามารถหาข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาได้เลย
ดวงตาของอวินจินรีลงเล็กน้อยเขากุญแจสู่เมืองทั้ง8อยู่ในดินแดนอีเทอร์นิตี้เมื่อก่อนเขาก็เคยไปหามันเหมือนกันแต่ก็หาไม่พบและ8ปีที่แล้วเมืองทั้ง8ก็ถูกเปิดขึ้นซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ากุญแจนั้นมีเจ้าของแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าของเมืองผู้ลึกลับได้ควบคุมเศรษฐกิจของทวีปอิสระไว้อย่างเงียบๆฉันจะบอกแค่นี้แหละเอเรียนเหลือบมองอวิหลีแล้วหัวเราะเยาะเบาๆเวลาก็พอสมควรแล้วฉันไม่รบกวนพวกนายจูจีกันแล้วพอพูดจบร่างของเขาก็หายไปอย่างรวดเร็วแผ่นหลังที่ตึงเครียดของอวินจินผ่อนคลายลงเขาหันหน้ามาเสี่ยวหลีเธออยู่ในสวนดอกท้อนี่อย่าออกไปข้างนอกฉันจะไปดินแดนอีเทอร์นิตี้หน่อยอวิหลีพยักหน้าอย่างว่าง่ายได้ค่ะฉันจะรอคุณณดินแดนอีเทอร์นิตี้สุสานเทพ3ชั่วโมงต่อมาซือฝูชิงและฝูซังก็เดินลึกเข้าไปในสุสานเทพพลังรั่วไหลออกมาจากที่นี่ฝูซังลดเสียงลงชิงชิงถ้าเธอรู้สึกไม่สบายก็ให้รีบบอกฉันทันทีซือฝูชิงสายหน้าเล็กน้อยฉันรู้สึกว่ายังไหวอยู่แต่ฉันแค่ไม่ชอบกลิ่นอายของที่นี่เท่าไหร่ฉันก็เหมือนกันเสี่ยวไปกุ้งเท้าข้างหน้าขึ้นสูงแสดงว่าเห็นด้วยมันมีกลิ่นที่น่ารังเกียจโอ๊กฝูซังขมวดคิ้วมันแปลกมากฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนระวังบูมทันใดนั้นพื้นดินก็ระเบิดตรงจุดที่ซือฝูชิงและฝูซังเคยยืนอยู่ซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นทันทีก็เห็นเงาร่างสองร่างปรากฏขึ้นท่ามกลางทรายสีเหลืองที่ปกคลุมเต็มท้องฟ้าเงาร่างนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นเผยให้เห็นใบหน้าของผู้มาเยือนแม้ว่าซือฝูชิงจะไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนแต่ก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขาเป็นใครจากเครื่องแต่งกายของพวกเขาราชาผีปอโลกเทพีมรณะชั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีก2คนที่มีชื่อเสียงพอๆกับเจ้าตำหนักอายุวัฒนะแต่ขนาดเจ้าแห่งชายฝั่งรกร้างที่เมื่อก่อนอ่อนได้กว่าฝูซังมากก็ยังพัฒนาไปมากขนาดนั้นแล้วทั้ง2คนนี้ล่ะสีหน้าของซือฝูชิงค่อยๆขึงขังฝูซังฉันไม่รู้ว่าจะเรียกเธอว่าไร้เดียงสาหรือหญิงผยองดีราชาผีประโลกยิ้มเยาะกล้ามาเยือนที่สุสานเทพคนเดียวครั้งที่แล้วโชคดีหนีไปได้คิดว่าคราวนี้เธอจะรอดไปได้อีกหรือไงดวงตาของเขากวาดไปเห็นซือฝูชิงรอยยิ้มยิ่งดูร้ายขึ้นคราวนี้ยังมีเด็กน้อยมาด้วยไม่เลวมาถึงที่แล้วก็อย่าโทษว่าฉันไม่เกรงใจพวกเธอก็แล้วกันสีหน้าของเทพีมรณะเย็นชาเธอไม่พูดอะไรสักคำฝูซังกำหอกยาวในมือแน่นเธอพูดอย่างเย็นชาพวกเธอยังกล้ามาที่สุสานเทพแต่ฉันจะมาไม่ได้งั้นเหรอขณะที่พูดเธอส่งข้อความทางจิตถึงซือฝูชิงทางทิศตะวันตกห่างออกไป300เมตรมีประตูเธอรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยแววตาของซือฝูชิงวูบไหวเจ้าตำหนักชังอิงประมือกับราชาผีประโลกมาแล้วแดนมายาของเขาพัฒนาขึ้นมาเสียงของฝูซังเข้มขึ้นฉันมองไม่ความแข็งแกร่งของอวีเนี่ยไม่ออกเลยพวกเราจะอยู่ที่นี่กันหมดไม่ได้ชิงเธอสำคัญมากหัวใจของซือฝูชิงกระตุกวูบอวินอิงก็เคยพูดอย่างนี้เธอมีความสำคัญยังไงกันแน่จู่ๆอวีเนี่ยก็พูดขึ้นเธอคือซือฝูชิงค้ำตึกสูงก่อนพังพินจบตอนที่923เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่924ฝ่ามือเสี่ยวไปเจ้าของเมืองทั้ง8เมื่อได้ยินที่อวีเนี่ยพูดสีหน้าของฝูซังก็เปลี่ยนไปทันทีเธอกางมือออกเพื่อปกป้องซือฝูชิงให้แน่นหนาขึ้นน้ำเสียงเย็นเยียบลงกว่าเดิมอวีเนี่ยอย่าทำมาเป็นตีสนิทแววตาของซือฝูชิงเปลี่ยนไปมันมืดทะมึนและลุ่มลึกพลิกกระแสน้ำอันบ้าคลั่งค้ำตึกสูงก่อนพังพินนี่คือที่มาของชื่อเธอและเยี่ยหวานหลานเยี่ยหวานหลานทำอะไรตามอารมณ์จนเคยตัวมีความคิดเป็นของตัวเองและเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กเธอเปลี่ยนชื่อให้ตัวเองตอนอายุ3ขวบหลังจากที่เก็บเธอมาเลี้ยงก็บอกว่าในที่สุดตัวเองก็มีน้องสาวที่สามารถใช้ประโยคถัดไปได้แล้วอย่างมีความสุขเหมือนทั้งสองเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ประโยคนี้เป็นคำโบราณของต้าสยาทวีปอิสระไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนไม่เช่นนั้นคงมีคนเชื่อมโยงชื่อของเธอกับเยี่ยวหวานหลานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องพูดถึงโลกแห่งเวทมนต์อย่างดินแดนอีเทอร์นิตี้เลยในฐานะเทพีมรณะอวีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสูงมาเป็นเวลานานแม้แต่เจ้าแห่งชายฝั่งรกร้างก็ยังไม่อยู่ในสายตาเธอได้ยินประโยคนี้มาจากไหนไม่เพียงแต่อวีเนี่ยจะไม่โกรธแต่ยังระบายรอยยิ้มบางอีกด้วย
เฮ้อฉันแค่ยืนยันเท่านั้นเองฝูซังน้อยตัวเองยังเอาไม่อยู่ยังจะไปห่วงเรื่องคนอื่นอีกเธอนั่นและอวีเนี่ยน้อยฉันอายุเท่าๆกับเธอแถมยังแก่กว่าหลายปีด้วยฝูซังโกรธเรียกใครว่าฝูซังน้อยอวีเนี่ยไม่ต้องพูดกับพวกเธอให้มากความหรอกราชาผีปอโลกยิ้มหน้าขนลุกเดิมทีคิดว่าคราวนี้จะขังฝูซังไว้ที่สุสานเทพคนเดียวนึกไม่ถึงว่าเด็กอมมือคนนี้ก็มาด้วยดีมากวันนี้สุสานเทพจะเป็นที่ฝังศพของพวกเธอวึบเขาพูดไม่ทันจบก็พุ่งพรวดลอยเข้ามาแล้วชิงปังทั้งสองปะทะกันพลังมหาศาลระเบิดขึ้นฟูซังถือหอกยาวในมือต้านการโจมตีของราชาผีปอโลกน้ำเสียงของเธอเย็นชาราชาผีดูเหมือนว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะให้ผลประโยชน์นายมากสินะถึงทำให้นายคิดว่าจะสามารถวัดพลังต่อสู้กับฉันได้เจ้าตำหนักฉันจะไม่แข่งขันกับวัดพลังต่อสู้กับเธอหรอกรอยยิ้มของราชาผีปอโลกกว้างขึ้นเจ้าตำหนักติดกับแล้วอวีเนี่ยลงมือเลยสีหน้าของฝูซังเปลี่ยนไปทันทีเธอตอบสนองอย่างรวดเร็วซื่อฝูชิงเองก็กระโดดหลบแต่มันยังสายเกินไปแดนมายาของราชาผีปรโลกบวกกับคุกมรณะของเทพีมรณะอวีเนี่ยได้ปิดผนึกมิติรอบตัวทั้งสองไว้อย่างสมบูรณ์คราวก่อนฉันประมาทจนปล่อยให้ชังอิงหนีไปได้ครั้งนี้อวีเนี่ยมาช่วยพวกเธออย่าคิดว่าจะหนีไปได้เลยราชาผีปรโลกเอามือไพร่หลังฉันจะให้แดนมายาลืนกินสำนึกของพวกเธอแล้วให้นายท่านฝึกพวกเธอเป็นหุ่นเชิดจากนั้นก็วิ่งวิ่งอากาศสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบมันเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ย้ายสูง10เมตรขนของมันเป็นสีทองปีกคู่หนึ่งอยู่บนไหล่และมีเขาอันหนึ่งอยู่บนหัวร่างกายเหมือนเสือหัวและหางเหมือนมังกรทองสัตว์ร้ายร่างยักษ์ย้ายสูง10เมตรมองไปที่ราชาผีปอโลกแล้วส่งเสียงคำรามมันยกอุ้งเท้าหน้าขึ้นข้างหนึ่งบกอย่างง่ายๆปังฝ่ามือเดียวก็ตบราชาผีปอโลกกระเด็นออกไปไกลราชาผีปอโลกไม่รู้เลยว่าเสี่ยวไปจะขวางเขาเขาไม่ทันระวังและไม่มีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองร่างของเขาลอยออกไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่กระแทกลงกับพื้นอย่างแรงอวีเนี่ยเร็วพอที่จะหลบฝ่ามืออีกข้างของเสี่ยวไปเธอถอยกลับไปอย่างรวดเร็วรูม่านตาของเธอหดเล็กลงปี่เสียสัตว์ผู้พิทักษ์ในตำนานของสุสานเทพถูกฝังร่วมไปกับเหล่าเทพแล้วไม่ใช่เหรอเสี่ยวไปเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจบกเท้าหน้าของมันไปมาเฮ้อฉันคือปีเสียตัวใหญ่ฝูซังซื่อฝูชิงใครกันที่บอกว่าตัวเองเป็นสาวน้อยเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนจิ๋วๆเร็วเข้าเจ้าตำหนักด้วยเสี่ยวไปหมอบลงเล็กน้อยแล้วพูดด้วยน้ำเสียงร่าเริงฉันจะพาพวกเธอหนีขณะที่พูดมันก็ยกอุ้งเท้าหน้าเพื่อช้อนทั้งสองคนขึ้นมาวางไว้บนหลังตัวเองในช่วง3ปีที่ผ่านมามันกินทองไปมากมีพลังสะสมในร่างกายไม่น้อยรวดเร็วมากแวบเดียวก็หายไปทันทีอวีเนี่ยในที่สุดราชาผีปอโลกก็สามารถคลานออกมาจากกองซากปรักหักพังเขาตะโกนเสียงดังอย่างเดือดดาลทำไมเธอไม่หยุดมันไว้หยุดอวีเนี่ยเอ่ยอย่างเย็นชาร่างกายถูกทุบตีสมองก็เละไปด้วยเหรอไงถึงได้ถามอะไรโง่ๆแบบนั้นออกมาได้ราชาผีปอโลกฉุนเฉียวอวีเนี่ยเธอปีเสียเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งสุสานเทพที่นี่พลังของมันสมบูรณ์แถมยังมีแต่จะเพิ่มขึ้นอวีเนี่ยไม่ได้มองเขาสีหน้าของเธอเริ่มเฉยเมยมากขึ้นเรื่อยๆบอกฉันทีว่าจะหยุดมันยังไงนี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกครั้งที่พวกเขาจัดการกับเจ้าแห่งหุบเขาวิญญาณและเจ้าแห่งเวมานพวกเขาจะต้องซุ่มโจมตียามที่พวกนั้นออกไปข้างนอกเนื่องจากหุบเขาวิญญาณและเวมานเป็นอาณาเขตของพวกเขาสองคนความแข็งแกร่งของพวกเขาจะเพิ่มมากขึ้นเฮ้อราชาผีประโลกแค่นเสียงเย็นคราวนี้พวกเธอหนีไปแล้วครั้งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะจับได้อีกเมื่อไรช่างเถอะถึงยังไงจุดประสงค์ที่เรามาสุสานเทพครั้งนี้ก็คือการตามหาผู้พิทักษ์สุสานไปกันเถอะอวีเนี่ยพยักหน้าช้าๆและตามเขาไปทางด้านนี้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเสี่ยวไปก็วิ่งออกไปไกลหลายพันลี้แล้วซื่อฟูชิงลูบหูฟูฟูขนาดใหญ่ของมันสมแล้วที่เป็นลูกสาวที่น่ารักของฉันต่อสู้ก็ได้หนีก็ได้ทำตัวน่ารักก็ยังได้ฝูซังเท้าคางจากนั้นก็ตระหนักได้ในทันทีโอ้ที่แท้ก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี้เองซื่อฝูชิงเธอสงสัยจริงๆในช่วง500ปีที่อวินอิงฝึกฝนอยู่ในตำหนักอายุวัฒนะเขาอาจจะพูดถึงเธอในแง่ร้ายให้ฝูซังฟัง
หลังจากผ่านไปสักพักเสี่ยวไปก็หยุดฝีเท้าซื่อฟูชิงกระโดดลงจากหลังมันและร่อนลงบนพื้นที่นี่คือที่ไหนไม่รู้สิเสี่ยวไปกลายเป็นสัตว์ขนปุกปุยขนาดเท่าฝ่ามืออีกครั้งก็แค่วิ่งตรงมาเรื่อยๆซื่อฟูชิงพึมพำเจ้าอ้วนแกเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์สุสานเทพถึงจะสูญเสียความทรงจำแต่ร่างกายก็ยังมีสัญชาตญาณเสี่ยวไปพูดอย่างดุดันฉันไม่ได้ชื่อเจ้าอ้วนฉันชื่อไปจินอวีซื่อฟูชิงปลอบมันได้จินอวีฟูซังหยิบหอกยาวขึ้นมาแล้วก้าวเดินไปข้างหน้า 2-3 ก้าวเธอคุกเข่าลงทันใดนั้นก็พูดขึ้นว่าตรงนี้มีภาพจิตรกรรมฝาผนังชิงชิงดูนี่สิซื่อฟูชิงหันไปมองดวงตาจิ้งจอกรีลงเล็กน้อยภาพจิตรกรรมฝาผนังบันทึกรายละเอียดการต่อสู้ในตำนานระหว่างเทพและมารตำนานเล่าว่าในยุคสมัยของเทพและมารผู้ฝึกฝนระดับสูงสุดของดินแดนอีเทอร์นิตี้ก็ตรวจพบการมีอยู่ของโลกใหม่แล้วเทพและมารไม่ใช่เทพและมารจริงๆแต่ทั้งสองฝ่ายคือจุดสุดยอดของดินแดนอีเทอร์นิตี้ขั้นเทพวิญญาณนอกจากนี้ทูตสวรรค์และทูตมารที่รับใช้ทั้งสองล้วนมีพลังอยู่ในขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และเทพวิญญาณทั้งสิ้นการต่อสู้ระหว่างเทพและมันทำให้ทั้งดินแดนสั่นสะเทือนและเกือบจะทำลายล้างดินแดนอีเทอร์นิตี้ทั้งหมดซื่อฟูชิงมองดูจิตรกรรมฝาผนังอย่างระมัดระวังและขมวดคิ้วทำไมเทพและมันถึงต่อสู้กันล่ะคะไม่รู้สิฟูซังสายศีรษะอาจจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันเดี๋ยวก่อนเธอดึงวัตถุโปร่งใสทรงกลมออกมาจากพื้นดินขมุกขมัวเหลืองๆเท่าๆนั้นดวงขวัญดวงตาของฟูซังเป็นประกายของดีชิงชิงฉันจะคอยคุ้มกันเธอให้เธอเอาไปขัดกล่าวสิซื่อฟูชิงนั่งขัดสมาธิลงอย่างเชื่อฟังมันคืออะไรเหรอมันสามารถปรับปรุงพลังวิญญาณได้ฟูซังพูดฉันเห็นว่าถึงวิญญาณของเธอจะมั่นคงแต่ก็ยังมีบางอย่างขาดหายไปถ้าเธอใช้ดวงขวัญเติมเข้าไปพลังตบะของเธอจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกซื่อฟูชิงกระซิบแผ่วเบางั้นก็รบกวนเจ้าตำหนักแล้วหลายเดือนผ่านไปนับตั้งแต่ซื่อฟูชิงเข้าไปฝึกฝนในดินแดนอีเทอร์นิตี้คราวนี้แต่มันเพิ่งจะวันถัดมาในทวีปอิสระการเลือกตั้งผู้นำทวีปยังคงดำเนินต่อไปหัวเยี่ยนสิงเองก็เข้าสู่การแข่งขันรอบที่2ได้อย่างราบรื่นเอเดรียนนั่งบนที่สูงในตาหรี่ลงเล็กน้อยซื่อฟูชิงหัวดื้อจริงๆผ่านไป1คืนแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมรับปากอีกแต่ถ้าเธอไม่ปรากฏตัวก็ไม่มีทางที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งผู้นำทวีปต่อไปได้นี่เป็นอีกแผนการของเขาหัวเยี่ยนสิงเหลือบมองเอเดรียนโดยไม่แสดงอารมณ์สีหน้าของเขาเย็นชาเอเดรียนไม่สนใจเพียงพูดว่าผู้สมัครที่ไม่มาในวันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้งผู้นำทวีปฉันหวังว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้นำทวีปครั้งนี้ใครไม่มานี่มันการเลือกตั้งผู้นำทวีปเลยนะดูเหมือนว่าซื่อฟูชิงจะไม่มานะเกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะไม่มาเอเดรียนพูดอีกครั้งเนื่องจากไม่มีการคัดค้านการเลือกตั้งในวันนี้จึงการเลือกตั้งผู้นำทวีปน่าสนุกขนาดนี้ผมเองก็อยากร่วมสนุกด้วยน้ำเสียงราบเรียบดังขึ้นหรือว่าผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดต้อนรับเจ้าของเมืองทั้ง8มาแล้วจบตอนที่924ตอนที่925ฮ่องเติ้นก้าวหน้าน้ำเสียงราบเรียบไม่สูงไม่ต่ำและไม่มีขึ้นไม่มีลงแม้แต่น้อยแต่คำพูดนั้นทรงพลังและเต็มไปด้วยความกดดันราวกับมีน้ำหนักมหาศาลกดลงบนหัวใจทำให้หายใจติดขัดสีหน้าเอเดรียนชะงักค้างไปเล็กน้อยเขาหันหน้าไปมองทันควันก่อนจะสบตากับอวิซีเหิงตรงๆคราวนี้อวิซีเหิงไม่ได้สวมหน้ากากหรือมีอะไรปกปิดใบหน้าของเขาเปิดเผยต่อสายตาของทุกคนอย่างเต็มที่เขายังคงสวมชุดแบบที่ใส่เป็นประจำชุดสูทสีเทาเข้มนาฬิกาที่ข้อมือซ้ายไหล่กว้างเอวสอบช่วงขาเรียวยาวเมื่อเทียบกับเอเดรียนแล้วการแต่งกายของอวิซีเหิงไม่ได้หรูหรามากนักเรียกได้ว่าเรียบง่ายแต่ในขณะนี้ความสนใจของทุกคนถูกดึงดูดไปที่เขาสายตาตรึงอยู่ที่นั่นไม่มองใครที่ไหนทั่วทั้งสถานที่เงียบกริบคนเราจะมีใบหน้าแบบนี้ได้จริงๆเหรอซีดก่อนหน้านี้ฉันเคยโชคดีได้เห็นเจ้าแห่งยอดเมคาตอนนั้นก็คิดว่าเขาก็เหมือนชาวสวรรค์แล้วมาวันนี้ถึงได้รู้ว่าอะไรที่เรียกว่าหล่อวัวตายคลายล้มที่แท้จริงใครนะใครรู้บ้างว่าเขาเป็นใครไม่ว่าจะเป็นใครแต่ก็กลายเป็นเทพคนใหม่ของฉันไปแล้วเอเดรียนหรีตาลงใบหน้าเจือความระแวดระวังเขายืนขึ้นช้าๆ
ผู้มาเยือนคือแขกไม่ทราบว่าคุณเป็นใครในเมื่อรู้ว่าช่วงนี้ผมทำงานหนักก็ไม่ควรมีข้อสงสัยอวิซีเหิงยิ้มอย่างสบายๆพูดโจมตีกลับไปตำแหน่งผู้นำทวีปจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมผมมาที่นี่เพื่อป้องกันการกระทำเผด็จการเวลานี้เขาคือฮ่องเติ้นฮ่องเต้อินผู้รบไปทั่วสารทิศหยุดการเข็นฆ่าด้วยการฆ่าเขาขึ้นสู่บัลลังก์เมื่ออายุ14เวลา13ปีไม่ได้นานนักแต่รัศมีรอบตัวเขาไม่มีใครเทียบได้แม้จะเป็นผู้อาวุโสกว่าก็ตามแม้ว่าอวิซีเหิงยังไม่เปิดเผยตัวตนแต่เมื่อได้ยินประโยคแรกเอเดรียนก็คาดเดาตัวตนของเขาในทันทีเจ้าแห่งเมืองทั้ง8ในเวลาเดียวกันภายใต้ภายนอกอันเงียบสงบของเขามีคลื่นปั่นป่วนอยู่ข้างในทวีปอิสระทั้งหมดถูกควบคุมโดยสารแสงศักดิ์สิทธิ์เอเดรียนควบคุมข่าวสารของที่ต่างๆจึงรู้ว่าเจ้าของเมืองหลักทั้ง8มีการเคลื่อนไหวแล้วแต่อีกฝ่ายรู้ได้ยังไงว่าเขารู้เรื่องนี้หลังจากนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้นำมาหลายปีเอเดรียนไม่เคยพบเจอคู่ต่อสู้ที่รับมือยากขนาดนี้มาก่อนแม้แต่ยามที่เผชิญหน้ากับอวินจินเขาก็ยังสามารถมองความคิดบางอย่างของอวินจินออกแต่ชายผู้นี้เหมือนเข็มอยู่ก้นทะเลมองอะไรไม่ออกเลยเป็นชายที่สง่างามและน่าสะพรึงกลัวอย่างที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนมือของเอเดรียนจับคาถาแน่นขึ้นเรื่อยๆและหลังจากระบายลมหายใจออกช้าๆเขาก็คลี่ยิ้มที่แท้ก็เจ้าของเมืองนี่เองเจ้าของเมืองสามารถมาได้อยู่แล้วผมยินดีต้อนรับเศรษฐกิจของทวีปอิสระพัฒนาถึงขั้นนี้ได้ก็เป็นเพราะความช่วยเหลือจากเจ้าของเมืองด้วยคำพูดของเขาราวกับฟ้าผ่าลงมากลางฝูงชนอย่างกระทันหันอะไรนะเจ้าของเมืองหลักทั้ง8ยังอายุแค่นี้เองเหรอใช่ยังหนุ่มมากดูอายุไม่ถึง30ด้วยซ้ำทั่วทั้งทวีปอิสระคงมีไม่กี่บริษัทที่ไม่เป็นหนี้เจ้าของเมืองใช่ไหมเจ้าของเมืองใจดีมากตอนที่บ้านฉันล้มละลายเจ้าของเมืองยื่นมือมาช่วยเหลือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอวิซีเหิงเข้ายึดอำนาจทางเศรษฐกิจของทวีปอิสระอย่างเงียบๆเมื่อเห็นสีหน้าคลั่งไคล้บนใบหน้าของชาวทวีปเอเดรียนก็รู้ว่าท่าไม่ดีแล้วเขาไม่กลัวอวินจินเพราะอวินจินไม่สนใจชื่อเสียงความมั่งคั่งและไม่เคยซื้อใจใครเลยแต่อวิซีเหิงแตกต่างออกไปในหัวใจของคนทั่วไปสถานะของอวิซีเหิงน่าจะสูงกว่าเขาเสียอีกแววตาของเอเดรียนหนักอึ้งอวิซีเหิงไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หาที่นั่งว่างก่อนจะนั่งลงเนื่องจากวันนี้ซือฝูชิงไม่มาที่นั่งว่างจึงอยู่ข้างๆหัวเยี่ยนสิงพอดีเอเดรียนบังคับตัวเองให้ถอนสายตากลับมาและสั่งให้ผู้บังคับบัญชากองทหารมาวันอังคารเป็นพิธีกรในการเลือกตั้งผู้นำทวีปในวันนี้หัวเยี่ยนสิงเอียงศีรษะพลางเลิกคิ้ววันนี้เล่นใหญ่มากไม่เหมือนนายเลยสักนิดในใจเอเดรียนจะต้องวางแผนฆ่านายแล้วแน่ๆอยากฆ่าอวิซีเหิงไม่มีตอบรับหรือปฏิเสธเขามีความสามารถนั้นด้วยหรือหัวเยี่ยนสิงยักไหล่นายกับชิงชิงซ่อนตัวมิชิดมาตลอดแต่ถ้าตอนนี้ทวีปอิสระจัดอันดับกันใหม่เอเดรียนกับเจ้าแห่งยอดเมคาคงรักษาที่หนึ่งไว้ไม่ได้แม้ว่าเขาจะรู้จักอวิซีเหิงมาเกือบ10ปีแล้วแต่เขาก็ยังไม่มีทางรู้ได้ว่าความแข็งแกร่งของอวิซีเหิงที่แท้จริงเป็นยังไงอวิซีเหิงเว้นระยะห่างกับทุกคนยกเว้นซือฝูชิงชิงชิงล่ะเธอยังอยู่ในห้องมืดหรือเปล่าหัวเยี่ยนสิงรู้ว่าในห้องมืดมีอาจารย์ของซือฝูชิงอยู่จึงไม่กังวลชิงชิงอยู่ในดินแดนอีเทอร์นิตี้อวิซีเหิงเท้าศีรษะเจ้าตำหนักอายุวัฒนะพบดวงขวัญกำลังคุ้มกันเธอถ้าใช้เวลาที่นั่นคำนวณตอนนี้ก็น่าจะผ่านไป3เดือนแล้วหัวเยี่ยนสิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดวงขวัญมันมีประโยชน์กับวิญญาณอวิเสิงอธิบายต่อหลังจากเลื่อนขึ้นสู่ขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไม่สามารถพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายได้มากนักทำได้แค่พัฒนาวิญญาณอ้อน้องสาวฉันมีพรสวรรค์มากถ้าผ่านการฝึกฝนนี้ไปแล้วเธอทะลวงสู่ขั้นเทพวิญญาณได้ทันทีทิ้งนายไว้ข้างหลังนายจะทำยังไงหัวเยี่ยนสิงครุ่นคิดสือเหยียนนายต้องพยายามต่อไปนะหากเธอแข็งแกร่งขึ้นฉันก็มีความสุขอวิซีเหิงเท้าศีรษะสายตาล่องลอยไปไกลก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบเธอมักจะบอกฉันว่าเธอหวังว่าจะปกป้องฉันได้ฉันเองก็อยากให้เธอสมปรารถนาและคงดีใจอย่างมากหากได้รับการปกป้องจากเธอหัวเยี่ยนสิงปากตนทำไมน่ารังเกียจอย่างนี้ทำไมถึงต้องถามอย่างนั้นออกไปด้วยเขาเหมือนสุนัขที่ถูกเตะอย่างแรงหัว
ั่วเยี่ยนสิงนวดข้อมือตัวเองโดยไม่แสดงสีหน้าและตัดสินใจที่จะระบายความโกรธลงกับคนที่เขาจะต้องต่อสู้ด้วยยอในอีกไม่นานอีกด้านหนึ่งณบ้านตระกูลเยี่ยเยี่ยเจอหลานถูกคัดออกในรอบแรกและยังนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถขยับตัวได้ดังนั้นวันนี้จึงมีเพียงเยี่ยไปชิงเท่านั้นที่มาหัวหน้าบดีการ์ดกระซิบคุณชายตรวจสอบมาแล้วครับเมื่อวันนี้สารแสงศักดิ์สิทธิ์พาตัวซือฝูชิงไปที่ห้องมืดเช้านี้เธอก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเหอะที่แท้ก็ตกเป็นเป้าเยี่ยไปชิงเย้ยหยันด้วยนิสัยของเธอคงไม่ยอมพักดีต่อผู้นำหรอกน่าเสียดายที่สาวสวยคนหนึ่งจะต้องใช้การไม่ได้แบบนั้นเขายังมีความคิดชั่วร้ายอยู่ในใจคนที่ออกมาจากห้องอันมืดมิดแห่งความเงียบงันโดยมากแล้วจะกลายเป็นคนวิกลจริตเขาจะขอเอเดรียนพาซือฝูชิงกลับไปบ้านตระกูลเยี่ยเพื่อทรมานหาความสนุกได้ไหมนะเยี่ยไปชิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ครั้งและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้นำทวีปที่กำลังจะมาถึงในรอบนี้เขายังไม่ได้เจอหัวเยี่ยนสิงหรืออวินจิ๋วเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ4คนสุดท้ายได้โดยไม่ต้องใช้ไพ่เด็ดเขาจะเป็นผู้นำทวีปให้ได้ดินแดนอีเทอร์นิตี้ตำหนักอายุวัฒนะอวินอิงเอามือไพล่หลังและเชิดคางขึ้นทำไมการขัดเกลาดาวงจิตถึงใช้เวลานานขนาดนี้5เดือนผ่านไปแล้วยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเขาเคยได้ยินฝูซางพูดถึงดวงขวัญอยู่บ้างตำนานกล่าวเอาไว้ว่าดวงขวัญ นั้นเป็นของที่เทพและมันทิ้งไว้และสามารถพบได้ในสุสานเทพเท่านั้นหากครั้งนี้ฝูซางไม่ได้พบมันเข้าแม้แต่เธอเองก็คงจะคิดว่าดวงขวัญเป็นแค่ของในตำนานเท่านั้นเจ้าเด็กทรยศนายจะไปรู้อะไรจู่ๆฝูซางก็เริ่มหลั่งน้ำตาอย่างโศกเศร้ากล่าวโทษเขาของสำคัญอย่างดวงขวัญก็ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังและยิ่งใช้เวลานานเท่าไรในการขัดเกลาก็แปลว่ามันยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นขณะที่เธอพูดเสียงร้องให้ของเธอก็ดังขึ้นฮือนายถามฉันแบบนั้นเจ้าเด็กทรยศไม่รู้สึกผิดต่อฉันบ้างเหรออวินอิงเขารู้สึกปวดหัวหยุดร้องให้แล้วพูดกันดีๆได้ไหมฉันจะไม่คุยกับนายดีๆหรอกฝูสังหารหลังให้เขาชิงชิงบอกว่านายชอบรังแกคนอื่นถ้าฉันพูดกับนายดีๆนายจะแทงข้างหลังฉันอวินอิงเงียบไปครู่หนึ่งเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิงฝูซังใครรังแกใครกันแน่ฝูซังทำเป็นไม่ได้ยินและคุ้มครองซือฝูชิงต่ออวินอิงยังแจ้งข่าวให้เยเวียเจียนและฐานจิงมั่วรู้ด้วยพวกเขานั่งลงด้วยกันและเริ่มฝึกฝนโดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของเวลาระหว่างดินแดนอีเทอร์นิตี้และทวีปอิสระเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในระหว่างการฝึกฝนในชั่วพริบตาเดียวดินแดนอีเทอร์นิตี้ก็ผ่านไป4ปีแล้วในช่วง4ปีที่นี่ราชาปีประโลกเทพีมรณะเจ้าแห่งชายฝั่งรกร้างและคนอื่นๆไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเงียบจนทำให้รู้สึกขนลุกเหมือนความสงบก่อนพายุจะมาในที่สุดฐานจิงมั่วและเยี่ยเจียนก็บรรลุเข้าสู่ขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จสิทธิ์น้องเล็กยังขัดกล่าวดวงขวัญอยู่อีกเหรอเยเวียเจียนนวดไหล่พลางถามขึ้นด้วยความประหลาดใจในโลกผ่านมานานเท่าไรแล้วไม่ต้องรีบอวินอิงบอกอย่างใจเย็นผ่ามาแค่10กว่าวันเท่านั้นกลับไปทันการเลือกตั้งผู้นำทวีปขั้นสุดท้ายเยเวียเจียนพยักหน้าขณะที่กำลังจะพูดอะไรบางอย่างจู่ๆพื้นที่ยืนอยู่ก็เริ่มไม่มั่นคงวึบทันใดนั้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนพลังงานมหาศาลระเบิดออกพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าอวินอิงตอบสนองอย่างรวดเร็วหมอบลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงซือฝูชิงค่อยๆลืมตาขึ้นจบตอนที่925ตอนที่926ออกจากกักตนพายุกำลังจะมาทั้งที่ยังเป็นใบหน้าเดียวกันแต่กลับให้ความรู้สึกแตกต่างกันทรายและก้อนหินปลิวว่อนล้อมรอบเด็กสาวลมพัดแรงแต่ร่างกายของเธอสะอาดสะอ้านนวลเนียนบริสุทธิ์ผุดผ่องความปั่นป่วนกินเวลานาน10นาทีเต็มก่อนที่จะหยุดลงอวินอิงยืนขึ้นและเงยหน้าขึ้นมองใจกลางของความปั่นป่วนราฟาเอลรีตามองสิทธิ์น้องเล็กดูเหมือนจะกลายเป็นพระอรหันต์แล้วทันทีที่เขาพูดจบเยเวียเจียนก็เหยียบเท้าเขาทีหนึ่งราฟาเอลรู้สึกเสียใจฉันพูดความจริงนี่ตอนนี้สิทธิ์น้องเล็กทำให้ฉันรู้สึกเลื่อมใสมากเสี่ยวจิ๋วคงไม่ได้บรรลุสู่ขั้นวิญญาณเทพแล้วหรอกมั้งหยวนหมิงชื่อพบว่าภายใต้ขอบเขตการรับรู้ทางวิญญาณของเขาไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของซือฝูชิงอีกต่อไปและไม่สามารถมองเห็นพลังตบะของซือฝูชิงได้ด้วยไม่ตอนนี้ยังไม่ซือฝูชิงสายศีรษะช้าๆ
ฉันรู้สึกได้รางๆถึงอุปสรรคบางอย่างไม่ว่ายังไงฉันก็ผ่านอุปสรรคนี้ไปไม่ได้ใช่แล้วเป็นอุปสรรคนี้คนที่อยู่จุดสูงสุดของขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นจะรู้สึกได้ฝูซังถอนหายใจฉันสัมผัสได้นานแล้วเหมือนที่เธอรู้สึกนั่นแหละยังไงก็ไม่สามารถทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งได้ดินแดนอีเทอร์นิตี้คงไม่มีทางมีขั้นเทพวิญญาณปรากฏขึ้นอีกแล้วจริงๆแล้วใช่ไหมซือฟูชิงท่าทางครุ่นคิดน่าจะมีบางอย่างขาดหายไปทำให้ขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่มีทางสัมผัสถึงโลกได้เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถบรรลุไปถึงขึ้นวิญญาณเทพได้แต่หลังจากขัดเกลาดวงขวัญได้สำเร็จความแข็งแกร่งของเธอนั้นพัฒนาไม่น้อยตอนนี้เธอสามารถเผชิญหน้าราชาผีปอโลกตรงๆได้แล้วจิ๋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 วเสียงร่าเริงของเสี่ยวไปดังขึ้นจิ๋วจิ๋วความแข็งแกร่งของฉันเองก็เพิ่มขึ้นมากด้วยซื่อฟูชิงหันกลับมาและพบว่าอวิซีเหิงพาเสี่ยวไปมาที่นี่ขนสีขาวทั่วร่างของมันกลายเป็นสีทองอ่อนๆไปแล้วเธอก้าวเข้าไปและจิ้มหัวเสี่ยวไปดูแกสิกินทองคำมากเกินไปจนตัวเองเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วเสี่ยวไปยกอุ้งเท้าขึ้นแล้วเหล่มอองพูดอย่างลังเลว่าคิดซะว่าฉันสวมกระโปรงสีทองก็ได้ชิงชิงอวิซีเหิงปล่อยมือจากนั้นเสี่ยวไปก็วิ่งหนีไปเขาลูบศีรษะเธอยินดีด้วยที่ออกจากกักตนแล้วรอนานหรือเปล่าคะไม่นานอวิซีเหิงหลุบตาลงความจริงคือยังไม่ถึง20วันเธอยังมีเวลาสำหรับการเลือกตั้งผู้นำทวีปตอนนี้ฉันแข็งแกร่งมากปกป้องคุณได้แล้วนะซือฟูชิงขยิบตาและชูกำปั้นขึ้นต่อไปฉันจะช่วยคุณขึ้นหลังมาเองอืมฉันรู้อวิซีเหิงลูบหน้าเธอด้วยฝ่ามืออุ่นๆเขาหัวเราะแผ่วเบาฉันมีความสุขมากมีความสุขมากจริงๆเธอเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจเสมอแสงของเธอจะไม่ถูกใครบดบังและจะส่องไปทุกทิศทุกทางทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์จืดจางคู่รักหนุ่มสาวหยุดก่อนมาเลือกที่นั่งด้านนี้แล้วนั่งลงอวินอิงยกมือขึ้นหยุดพวกเขาชั่วคราวเราต้องสรุปข้อมูลช่วงนี้กันหน่อยซือฟูชิงนั่งลงบนตักของอวิซีเหิงเธอเท้าคางสิทธิ์พี่ใหญ่ฉันรู้ว่าพี่อิจฉาฉันพูดมาสิฉันไม่หัวเราะเยาะพี่หรอกอวินอิงเหลือบมองเธอเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิงฉันอิจฉานายเองก็หยุดด้วยฝูซังปิดปากเขาชิงชิงในช่วงที่เธอกักตนพวกเราไม่ได้ถูกอีกฝ่ายโจมตีเลยนอกจากนี้กุยกู่ปรุงยาบำรุงบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับผู้ฝึกตนและมนุษย์วิวัฒนาการฝั่งพวกเธอให้ยิ่งพวกเขาไม่มีความเคลื่อนไหวก็แปลว่าจะต้องเตรียมตัวเคลื่อนไหวใหญ่พวกเขาต้องวางแผนบางอย่างลับๆอยู่แน่นอนสายตาซือฝูชิงลุ่มลึกเจ้าตำหนักคุณสัมผัสพลังกดดันอะไรบางอย่างได้ใช่ไหมคะถูกต้องฝูซังพูดด้วยสีหน้ากังวลหลายปีมานี้ดินแดนอีเทอร์นิตี้มีภัยธรรมชาติเยอะขึ้นมากพลังวิญญาณเองก็น้อยลงทุกทีและยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งอัตราส่วนเวลาระหว่างดินแดนอีเทอร์นิตี้และทวีปอิสระกำลังลดลงอย่างช้าๆคนที่ตอบคืออวินอิงเขาเอามือฝูซังออกจากปากแล้วก็ดะอกเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยไม่เกินความคาดหมายดินแดนอีเทอร์นิตี้กำลังซ้อนทับกับโลกอย่างช้าๆในวันศักดิ์สิทธิ์กระแสของเวลาจะเหมือนกันทุกประการกระแสเวลาในดินแดนอีเทอร์นิตี้นั้นเร็วกว่าของโลกมากดังนั้นอวินอิงหายตัวจากโลกไปเป็นเวลา5ปีทว่าเวลาในตำหนักอายุวัฒนะผ่านไปถึง500ปีซือฟูชิงฟังอย่างตั้งใจเราต้องเร่งขั้นตอนสุดท้ายของแผนของเราแล้วพี่ก้าวหลังจากที่เลือกตั้งผู้นำทวีปเสร็จแล้วเราจะกลับไปที่ต้าซาย่าและรวบรวมกำลังทั้งหมดของเราอวิซีเหิงพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มตกลงอวินอิงฟูซังมองอาคารของตัวเองที่พังลงครึ่งหนึ่งราวกับมองเห็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวต้องซ่อมให้ฉันด้วยนะอวินอิงรีตาลงเล็กน้อยเหมือนว่าผมไม่ได้เป็นคนทำพังนะซือฟูชิงยื่นหน้าออกมาอ้อมอกวิซีเหิงหาฉันเหรอพี่ชายคนโตก็เหมือนพ่อชิงชิงเป็นสิทธิ์น้องของนายนายต้องรับผิดชอบสิฝูซังปัดฝุ่นบนตัวแล้วเบิกตากว้างเจ้าเด็กเนรคุณนายคงไม่คิดที่จะอวินอิ่งแค้นยิ้มน้ำตาตกในคิดสิผมจะรับผิดชอบซ่อมแซมเองฝูซังพอใจมากค่อยยังชั่วหน่อยเลี้ยงดูนายมา500ปีไม่เสียเปล่าฉันยังไม่ได้ขอให้นายเรียกฉันว่าแม่ด้วยซ้ำนี่ก็ถือว่าดีกับนายมากแล้วอวินอิงเงียบไปเล็กน้อยครั้งนี้เขาไม่ได้พูดอะไรอีกเยเวียเจียนว้าวราฟาเอลว้าวสมแล้วที่เป็นเจ้าตำหนักทำเอาเขารู้สึกซาบซึ้งมากจนต้องปาดน้ำตามีคนปรามสิทธิ์พี่ใหญ่ได้จริงๆด้วยเขาตายตาหลับแล้วต
่อไปเขาจะต้องกอดขาเจ้าตำหนักเอาไว้ให้แน่นๆทวีปอิสระซื่อฝูชิงหายตัวไป16วันไม่ปรากฏตัวที่ไหนเลยอีก2วันก็จะถึงการเลือกตั้งผู้นำทวีปรอบตัดสินแล้วผู้เข้ารอบสุดท้ายได้แก่เย่ไปชิงอวี่หลีหัวเยี่ยนสิงและลู่ชิงอวี่จากตระกูลลู่ผู้นำซื่อฝูชิงนั่นยังไม่ยอมออกมาจากห้องมืดครับผู้บัญชาการกองทหารมาวันอังคารพูดด้วยท่าทางเคารพเธอทนมาได้นานขนาดนี้แข็งแกร่งมากจริงๆเอเดรียนตอบรับเสียงเรียบวันจันทร์ว่ายังไงบ้างวันจันทร์บอกว่าเขาจะเฝ้าดูเธอต่อไปผู้บัญชาการกองทหารมาวันอังคารรายงานถ้าการเลือกตั้งผู้นำทวีปสิ้นสุดลงแล้วซือฝูชิงยังสามารถทนได้ค่อยใช้โทษ7วันแห่งการสร้างกับเธอดีไหมครับเอเดรียนโบกมืออย่างง่ายๆโทษ7วันแห่งการสร้างโหดร้ายเกินไปสำหรับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งถ้าอย่างนั้นวันมะรืนบอกให้วันจันทร์พาตัวเธอออกมาฉันจะปรับทัศนคติเธอเองผู้บัญชาการกองทหารมาวันอังคารโค้งคำนับผมจะไปถ่ายทอดคำสั่งเดี๋ยวนี้ครับเขารีบไปที่ห้องมืดโดยไม่รู้ว่าข่าวทั้งหมดที่เขาได้รับไปนั้นล้วนแต่เป็นข่าวปลอมที่ชายไว้หนวดเคราปล่อยออกไปอีกด้านหนึ่งบ้านตระกูลเย่เวลานี้แม้ว่าจะดึกแล้วแต่เย่ไปชิงกำลังฝึกฝนอยู่ในห้องของเขาสีหน้าของเขาทะมึนค่อยๆกำหมัดแน่นสักวันหนึ่งฉันจะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำทวีปและจะให้ทุกคนคลานแทบเท้าของฉันจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเย่ไปชิงสีหน้าของเย่ไปชิงเปลี่ยนไปทันทีเขาตะโกนอย่างเกรี้ยวกราดใครแอบเข้ามาในบ้านตระกูลเย่อย่างไร้ซุ้มเสียงได้รอบลานบ้านของเขารายล้อมไปด้วยนักรบชั้นยอดที่เขาฝึกฝนมาทำไมตอนนี้พวกนั้นถึงไม่สังเกตเห็นอะไรเลยแสงไฟสว่างขึ้นส่องให้เห็นผู้มาเยือนที่อยู่ในห้องเมื่อเขาเห็นผู้มาเยือนรูม่านตาของเย่ไปชิงก็หดตัวลงคุณนั่นเองเมืองเสวียนเชิดสิทธิ์คนที่8ของยอดเมคาเคยมาที่ตระกูลเย่เพื่อเชิญชิวซังที่แอบอ้างเป็นหมอเทวดาหัดวิญญาณไปนี่มันยุคสมัยไหนแล้วทำไมยังแต่งชุดโบราณอยู่อีกผมเองเมืองเสวียนเชิดรูปมุมเสื้อผ้าพร้อมรอยยิ้มราบเรียบเย่ไปชิงวันมะรืนนี้จะเป็นการประลองครั้งสุดท้ายคุณคิดว่าคุณจะชนะได้ไหมคุณชายเมืองหมายความว่ายังไงสีหน้าเย่ไปชิงเคร่งขรึมลงผมเคารพคุณเพราะคุณมาจากยอดเมคาการพบตัวปลอมนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของผมทำไมคุณต้องดูถูกผมด้วยเย่ไปชิงเวลานี้แล้วคุณก็ยังคิดแต่เรื่องจะเป็นผู้นำทวีปเมืองเสวียนเชยยิ้มบางต่อให้ตำแหน่งผู้นำทวีปจะดียังไงแต่ก็ยังต้องอยู่ภายใต้คนคนหนึ่งคุณไม่อยากจะมีพลังมากกว่านี้เหรอเย่ไปชิงไม่ได้พูดอะไรเขาจ้องหน้าเมืองเสวียนเชยความระแวดระวังพุ่งไปสู่จุดสูงสุดผมสามารถบอกคุณได้เรื่องหนึ่งเมืองเสวียนเชิดพูดเสียงเรียบดินแดนอีเทอร์นิตี้เป็นโลกที่มีอยู่จริงดังนั้นคนที่คุณคิดว่าเป็น NPC ทั้งหมดล้วนเป็นผู้ฝึกพลังวิญญาณในโลกใบนั้นหัวใจเย่ไปชิงบีบรัดแน่นคุณว่าอะไรนะซือฝูชิงที่คุณคิดว่าถูกขังอยู่ในห้องมืดเพิ่งจะบรรลุขั้นสูงสุดของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านี้เพียงไม่นานจากนั้นเมืองเสวียนเชิดก็ทิ้งระเบิดลูกที่2ความแข็งแกร่งของเธอตอนนี้พอๆกับ3อันดับแรกของ NPC ชั่วร้าย10อันดับคุณจะสู้เธอไหวจริงเหรอพอได้ยินอย่างนั้นเย่ไปชิงกลับแค่นเสียงเย้ยหยันออกมาคุณกำลังพูดถึงเรื่องโง่อะไรสมองยังไม่ตื่นอีกเหรอจะโง่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณก็รู้แล้วเสียงของเมืองเสวียนเชิดชวนหลงไหลเขากระซิบเข้าร่วมกับเราคุณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นของคุณเขายัดหลอดแก้วใส่มือเย่ไปชิงจบตอนที่926ตอนที่927เปลี่ยนแปลงกะทันหันเย่ไปชิงพบว่าตัวเองไม่สามารถต้านทานได้เลยตอนที่หลอดยาเข้ามาอยู่ในมือเขาก็รู้สึกได้ว่าเลือดในกายกำลังสั่นไหวรู้สึกได้ใช่ไหมรอยยิ้มของเมืองเสวียนเชิดกดลึกขึ้นยาหลอดนี้สามารถยกระดับสายเลือดของคุณให้ถึงขีดสุดได้และยังช่วยให้คุณมีความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการอีก3อย่างนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วด้วยวิธีนี้ถึงคุณจะสู้ซือฝูชิงไม่ได้แต่ก็ยังสามารถฆ่าคนรอบตัวเธอทำให้เธอใจสลายได้เย่ไปชิงก็เงยหน้าขึ้นทันควันรูม่านตาของเขาหดเล็กลงเรื่อยๆถามเสียงหลงคุณเป็นคนขององค์กรล้างแค้นเขาเคยได้ยินคณะผู้อาวุโสตระกูลเย่พูดถึงวิธีการบางอย่างขององค์กรแก้แค้นหนึ่งในนั้นคือการใช้ยาเพื่อพัฒนาเลือดและพลังของมนุษย์วิวัฒนาการองค์กรล้างแค้นเงียบไปนานมากจนเย่ไปชิงแทบจะลืมมันไปแล้วประกอบกับการที่เขาอยู่ในบ้านตระกูลเย่โดยไร้ความกังวลว่าไม่มีใครจากองค์กรล้างแค้นมารุกรานเขาได้เขาจึงไม่เคยเห็นองค์กรล้างแค้นอยู่ในสายตาเลย
แต่เมิงเสวียนเชอเป็นศิษย์คนที่8ของยอดเมคาไม่ใช่เหรอเมิงเสวียนเชอคลี่ยิ้มเยี่ยไปชิงคุณยังพอมีสมองอยู่บ้างการคาดเดาของเขาได้รับการยืนยันโดยเมิงเสวียนเชอแล้วจู่ๆเยี่ยไปชิงก็เหงื่อออกร่างกายเริ่มสั่นระริกอย่างรุนแรงแม้แต่ยอดเมคาก็ยังถูกองค์กรล้างแค้นแทรกซึมทวีปอิสระจะยังมีสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่อีกเหรอจะต้องมีคนจากองค์กรล้างแค้นแฝงตัวอยู่ในตระกูลเย่แน่นอนเมิงเสวียนเชอไพ่มือไว้ด้านหลังไม่ได้ขัดจังหวะความคิดฟุ้งซ่านของเย่ไปชิงเขายังไม่ได้เปิดเผยเรื่องที่เขาถูกอวินอิงจับได้ซึ่งทำให้เกิดการรั่วไหลของรายชื่อสมาชิกทั้งหมดขององค์กรล้างแค้นและคนเหล่านั้นก็ถูกอวินอิงลากตัวออกมาคนแล้วคนเล่าแววตาของเมิงเสวียนเชอหนักอึ้งเขาคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกอวินจินเก็บมาเลี้ยงจนกระทั่งในปีที่เขาอายุ20เขาจึงได้รู้ว่าพ่อของเขาเป็นผู้นำรุ่นแรกขององค์กรล้างแค้นทำงานให้กับนายท่านคนนั้นและเดินทางไปมาระหว่างดินแดนอีเทอร์นิตี้กับทวีปอิสระเขาตามรอยพ่อของตัวเองเข้ารับตำแหน่งผู้นำขององค์กรล้างแค้นต่อจากพ่อของเขาและยังคงทำภารกิจให้นายท่านคนนั้นต่อหลายปีมานี้องค์กรล้างแค้นไม่พบอุปสรรคใดๆนอกจากทีม4 Eternity ที่รับมือยากแล้วก็มีซือฝูชิงนี่แหละหัวใจของเย่ไปชิงบีบรัดด้วยความหวาดกลัวใบหน้าเขาซีเซียวคุณต้องการให้ผมทำอะไรกันแน่ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแปลกๆกับผมแม้แต่ยอดเมคาก็ยังไม่สามารถต้านทานองค์กรล้างแค้นได้แล้วเขาจะทำอะไรได้ดูเหมือนว่าคุณจะยอมเชื่อก็ต่อเมื่อได้เห็นด้วยตาตัวเองเมิงเสวียเชอยกมือขึ้นคว้าไหล่ของเย่ไปชิงและแค่นเสียงเบาๆถ้าอย่างนั้นก็ไปกับผมหน่อยคุณก่อนที่เย่ไปชิงจะพูดจบประโยคเมิงเสวียเชอก็บังคับพาเขาไปที่สวนทางทิศตะวันออกสุดฝั่งของบ้านของตระกูลเย่วินาทีถัดมาเท้าของเขาก็แตะพื้นเขารู้สึกว่าโลกรอบตัวเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ทวีปอิสระที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอีกต่อไปแต่เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณรูม่านตาของเย่ไปชิงเบิกกว้างเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองอีเทอร์นิตี้มันไม่ใช่แค่เกมมันจะมีเกมที่สมจริงขนาดนี้ด้วยเหรอเมิงเสวียนเชอยิ้มเกมโฮโลแกรมที่ไหนจะทำให้คุณตายในโหมดห้วงลึกได้จริงๆแผ่นหลังของเย่ไปชิงเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นใช่แม้ว่าทวีปอิสระจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดจะสร้างเกมที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆอย่างอีเทอร์นิตี้ขึ้นมาได้มันต้องเป็นโลกแห่งความจริงเท่านั้นเย่ไปชิงรีบตัดสินใจและถามอีกครั้งคุณชายเมิงต้องการให้ผมทำอย่างนั้นซือฟูชิงควรจะกลับไปได้แล้วเมิงเสวียนเชอบอกเสียงเรียบคุณแค่ต้องสร้างปัญหาให้เธอก็พอคุณรู้ใช่ไหมว่าตระกูลฝั่งพ่อเธอคือตระกูลอินยานี้ให้ความสามารถมนุษย์วิวัฒนาการ3อย่างได้แก่การเปลี่ยนรูปร่างการขโมยความทรงจำและการล่องหนนี่คือรูปถ่ายของอินเป่ยเฉินตอนที่เขายังหนุ่มคุณรู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงแต่ไหนแต่ไรมาวิธีการของเยชิงน่ารังเกียจเมิงเสวียนเชอแค่แนะนำเล็กน้อยเขาก็เข้าใจทันทีเข้าใจแล้วใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นผมรู้ว่าต้องทำยังไงผมจะทำให้เธอได้สัมผัสว่าอะไรที่เรียกว่าเจ็บปวดแทบใจสลายรู้ก็ดีแล้วเมิงเสวียนเชอพูดเบาๆหลังจากเรื่องนี้สำเร็จคุณจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของพวกเราได้ตำนานเทพและมารของดินแดนอีเทอร์นิตี้เป็นเรื่องจริงหากคุณโชคดีก็จะได้กลายเป็นหนึ่งในเทพในตำนานเขาโบกมือคุณไปได้แล้วเย่ไปชิงจับหลอดยาไว้แน่นและรีบจากไปทันทีเมิงเสวียนเชอเฝ้ามองเย่ไปชิงเดินออกไปทางประตูพร้อมรีตาลงเล็กน้อยในขณะที่ดินแดนอีเทอร์นิตี้ซ้อนทับกับโลกในสถานที่ต่างๆในโลกมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีประตูที่เชื่อมระหว่างโลกทั้งสองมากขึ้นทุกทีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ยกเว้นผู้อยู่อาศัยในโลกอยู่ก่อนแล้วในดินแดนอีเทอร์นิตี้มีเพียงผู้ฝึกฝนพลังวิญญาณในขั้นปรมาจารย์วิญญาณลงไปเท่านั้นที่สามารถผ่านประตูไปสู่โลกใหม่ได้แต่ระดับพลังตบะของพวกเขาจะถูกจำกัดไว้ในระดับเดียวความแข็งแกร่งของมนุษย์วิวัฒนาการระดับ S เท่านั้นมิฉะนั้นขอเพียงราชาผีปอโลกและเทพีมรณะรวมตัวกันได้พวกเขาก็จะสามารถทำลายทุกทวีปได้ในพริบตาด้วยพลังอันเหลือล้นความเร็วในการเลื่อนขั้นของซือฝูชิงทำให้เขาและแม้แต่ราชาผีปอโลกก็รู้สึกหวาดกลัวในช่วงเวลา4ปีที่ผ่านมาในดินแดนอีเทอร์นิตี้เขาพยายามเพิ่มพลังตบะของเขาแต่ก็ยังได้แค่ขั้นกลางของขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่เมื่อวันนี้ท้องฟ้าเกิดปรากฏการณ์ประหลาดภูเขาพังทลายพื้นดินแตกแยกตำหนักอายุวัฒนะพังลงไปครึ่งหนึ่ง
มีแต่ผู้ที่อยู่ในระดับสูงสุดของขั้นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเหนี่ยวนำพลังดังกล่าวได้เมิงเสวียนเชิ่อไม่สงสัยเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะขั้นเทพวิญญาณไม่สามารถปรากฏในดินแดนอีเทอร์นิตี้ได้ด้วยพรสวรรค์ของซือฝูชิงเธอคงกลายเป็นเทพได้ในคราวเดียวไปแล้วช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆแต่ไม่ว่าจะน่ากลัวแค่ไหนเมื่ออยู่ต่อหน้าเทพที่แท้จริงก็ยังอ่อนแอเมืองเสวียนเชิดหลุบตาลงมุมปากยกยิ้มเขาหันหลังกลับแล้วจากไปอย่างไม่เร่งรีบณบ้านตระกูลฮั่วหลังจากที่คุณนายฮั่วผู้เฒ่าเห็นซือฝูชิงแล้วในที่สุดความวิตกกังวลตลอดหลายวันมานี้ก็คลายลงเธอบีบข้อมือของเด็กสาวด้วยความเป็นห่วงผอมลงแล้วกินเยอะๆบำรุงร่างกายให้มากหน่อยซือฝูชิงขยิบตาได้ค่ะคุณยายชิงชิงบอกว่าอีกฝ่ายไม่มีความเคลื่อนไหวมันทำให้ผมกังวลจริงๆหัวเทียนเหวินขมวดคิ้วดูเหมือนว่าเราจะต้องรวบรวมคนโดยเร็วที่สุดตามวันที่กำหนดเหลือเวลาไม่ถึง1เดือนแล้วค่ะซือฝูชิงพยักหน้าเล็กน้อยพลังของทวีปอิสระเพียงอย่างเดียวไม่พอความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดฉันยังต้องการพันธมิตรตรมนุษย์วิวัฒนาธารา3ตระกูลใหญ่และ4พันธมิตรรวมถึงองค์เมียวจิของตงซังด้วยทางทวีปอิสระให้ฉันกับยายของเธอจัดการติดต่อก็ได้หัวเทียนเหวินพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มถ้าไม่มีชิงชิงคงติดต่อกองกำลังพวกนี้ได้ยากในหมู่กองกำลังขนาดใหญ่ว่ากันแต่เรื่องผลประโยชน์เท่านั้นก่อนที่ซือฝูชิงจะปรากฏตัวตระกูลหัวมีความขัดแย้งกับสถาบันอีเทอร์นิตี้และสมาคมองเมียวจิมากมายรบกวนคุณลุงแล้วซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นจากนั้นก็เลิกคิ้วเสี้ยววีกับคุณป้าล่ะคะไปส่งของให้ตระกูลอินพร้อมกับคุณชายอีอานครับพ่อบ้านตระกูลหัวยิ้มพลางตอบบอกว่าจะอยู่ที่นั่น2วันค่อยกลับมาซือฝูชิงพยักหน้าฉันจะโทรคุณอาเธอกดหมายเลขโทรศัพท์ของอินเหยาเหนียน 2-3 นาทีผ่านไปไม่มีคนรับสายแววตาของเธอเคร่งขรึมขึ้นเธอโทรหาเย่เจินเหมียนแทนคราวนี้อีกฝ่ายรับสายอย่างรวดเร็วทันทีที่โทรศัพท์เชื่อมต่อเย่เจินเหมียนก็พูดขึ้นด้วยความประหลาดใจชิงชิงฉันพยายามติดต่อเธอพอดีพ่อของเธอกลับมาแล้วสีหน้าของซือฝูชิงพลันตื่นตัวพ่อเหรอคะใช่กลับมาเมื่อเช้าวันนี้เองบาดเจ็บหนักมากเย่เจินเหมียนพูดอาของเธอกับอีอานเลยส่งเขาไปที่โรงพยาบาลก่อนส่วนป้ากับลูกพี่ลูกน้องชายของเธอก็ไปด้วยแต่เธอไม่ต้องร้อนใจนะไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงถึงชีวิตซือฝูชิงระบายลมหายใจออกช้าๆอาสะพ้ายข้าฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเย่เจินเหมียนตกตะลึงชิงชิงนั่นไม่ใช่พ่อของฉันซือฝูชิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชามีคนแอบอ้างเป็นเขาหลังจากจัดการสังหารมนุษย์จำแรงได้แล้วทุกฝ่ายก็ผ่อนคลายลงไม่น้อยเพราะถึงอย่างไรหากมนุษย์จำแรงยังอยู่ความไว้วางใจระหว่างกันก็จะอยู่ในระดับต่ำสุดแต่นั่นคือเมื่อก่อนฝ่ายตรงข้ามสามารถสร้างมนุษย์วิวัฒนาการที่ฝืนธรรมชาติอย่างนักล่าขึ้นมาได้ดังนั้นการสร้างความสามารถอย่างของมนุษย์จำแรงขึ้นมาก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมด้วยความแข็งแกร่งตอนนี้ของซือฝูชิงแม้จะอยู่ห่างไกลคนละทวีปทว่าหากอินเหยาเหนียนยังพกเครื่องรางที่เธอเคยให้เขาไว้เธอก็สามารถระบุตำแหน่งของอินเหยาเหนียนได้อย่างง่ายดายตระกูลเย่ได้จบตอนที่927ตอนที่928บุกตระกูลเย่คนตระกูลเย่ที่มีความแค้นกับเธออย่างเปิดเผยคือเย่ไปชิงและเย่เจอหลานสองพี่น้องนี้เท่านั้นเย่เจอหลานพยายามขังเธอไว้ในโลกแห่งจิตด้วยความสามารถของมนุษย์วิวัฒนาการสายพลังจิตของตัวเองแต่เธอใช้พลังหยินหยางแห่งธาตุทั้ง5ควบคุมอีกฝ่ายจนถึงตอนนี้เย่เจอหลานยังต้องนอนอยู่บนเตียงไปไหนไม่ได้งั้นก็เหลือแค่เย่ไปชิงคนเดียวเป็นเพราะมนุษย์จำแรงตายไปแล้วการที่เขาเปลี่ยนร่างเป็นอินเป่ยเฉินและปรากฏตัวในสภาพบาดเจ็บสาหัสจึงทำให้อินเหยาเหนียนไม่ทันระวังตัวเย่เจินเหมียนตึงเครียดทันทีชิงชิงอาของเธอกับคนอื่นๆออกไปตั้ง2ชั่วโมงแล้ว2ชั่วโมงนี้เวลาเท่านี้จะว่านานก็ไม่นานจะว่าสั้นก็ไม่สั้น2ชั่วโมงนี้เพียงพอที่จะฆ่าใครได้หลายคนแล้วอาสะพ้ายสบายใจได้ค่ะกระดาษยันบอกว่าพวกคุณอายังไม่เป็นไรซือฝูชิงปลอบโยนไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไปหาพวกเขาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นรอฉันจัดการคนตระกูลเย่ให้ได้ก่อนการสนทนาจบลงสิทธิ์พี่ใหญ่เมืองเสวียนเชิญน่าจะปรากฏตัวอีกแล้วซือฝูชิงเงยหน้าขึ้นช้าๆไม่อย่างนั้นเย่ไปชิงคงไม่มีทางมีความสามารถของมนุษย์จำแรงได้อาวินอิงเองก็เห็นด้วย
ธอคิดจะทำยังไงซื่อฟูชิงยืนขึ้นลูบข้อมือพลางบอกเสียงเรียบฉันจะสู้ในดินแดนอีเทอร์นิตี้พลังตบะของเธอก้าวหน้าไปถึงขั้นสูงสุดของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วแม้ว่าหลังจากกลับมายังทวีปอิสระแล้วพลังจะถูกจำกัดแต่ก็ยังถือว่าก้าวหน้าขึ้นอยู่ดีเธอกำลังกังวลอยู่เลยว่าจะไม่มีใครให้ซ้อมมือจู่ๆก็มีคนมาหาถึงที่อวินอิงเลิกคิ้วและเคาะนิ้วลงบนโต๊ะเบาๆ 2-3 ครั้งการต่อสู้เล็กๆน้อยๆแค่นี้เธอคนเดียวก็พอแล้วเรารอเธออยู่ที่บ้านก็แล้วกันเยเวียเจียนเห็นด้วยเอเดรียนเองก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสิทธิ์น้องเล็กแล้วสิทธิ์น้องเล็กโอกาสล้างแค้นมาแล้วราฟาเอลโบกมือและให้กำลังใจเธอตอนนี้เธอแข็งแกร่งระดับเดียวกับเจ้าตำหนักแล้วจะต้องจัดการพี่ใหญ่ได้แน่ก่อนที่เขาจะพูดจบอวินอิงก็กดเขาไว้เจ้าหกก่อนที่ฉันจะโดนทุบตีจนเละฉันจะทำให้นายรู้ว่าการความพิการประเภทที่3-1รู้สึกยังไงอวินอิงเหมือนจะยิ้มก็ไม่เชิงมาดูกันว่าคุณหนูใหญ่ของตระกูลล็อตบ้าคนนั้นเต็มใจที่จะดูแลคนพิการอย่างนายหรือเปล่าราฟาเอลไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็พูดด้วยความโกรธพี่ใหญ่สิทธิ์น้องเล็กพูดถูกพี่ต้องอิจฉาเพราะตัวเองไม่มีคู่แน่เลยเจ้าหกอวินอิงเอ่ยเสียงเรียบนายณัฐหงส์ดำคนนั้นทั้งหมด73ครั้งเธอตอบรับอยู่7ครั้งซึ่ง7ครั้งนั้นส่วนใหญ่มาเพื่อกินข้าวฟรีไม่ใช่เพื่อมาพบหน้านายนายกล้าพูดอะไรแบบนี้ด้วยเหรอราฟาเอลตกใจทำไมพี่ถึงรู้ทุกอย่างเลยล่ะพี่คือหัวหน้าทีมซุบซิบนินทางั้นเหรออวินอิงปล่อยเขาและเอ็นหลังพิงเก้าอี้อย่างเกียจคร้านถ้าฉันอยากรู้ก็รู้ได้หยุดไม่ต้องทะเลาะกันแล้วซื่อฟูชิงห้ามศึกถ้าฉันจัดการเสร็จคงหิวข้าวพวกนายช่วยจัดเตรียมด้วยอวิซีเหิงได้ยินดังนั้นก็ลูบศีรษะเธอพร้อมยกยิ้มบางฉันจะไปเป็นเพื่อนดูเรื่องสนุกหน่อยซื่อฟูชิงจับมือเขากับดวงตาจิ้งจอกสุขใสเป็นประกายอื้มไปกันเถอะทางด้านนี้บ้านตระกูลเยี่ยหลังจากที่เมืองเสวียนเชิดจักไปแล้วเยี่ยไปชิงก็ฉีดยานั่นอย่างรอไม่ไหวแล้วก็เป็นอย่างที่เมืองเสวียนเชิดพูดเขามีความสามารถของมนุษย์จำแรงมนุษย์ความจำและมนุษย์ล่องหนทันทีสายเลือดมนุษย์วิวัฒนาการพัฒนาขึ้นมากเขาเปลี่ยนรูปลักษณ์กลายเป็นอินเปิ่ยเฉินได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยอาศัยแค่รูปถ่ายอินเหยาเหนียนไม่เพียงไม่รู้ตัวแต่ยังรีบส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลในพันธมิตรมนุษย์วิวัฒนาการเพราะร้อนใจที่เขาบาดเจ็บอีกต่างหากเหนียนอีอันเซียเยี่ยนชิวและเซียวีเองก็ตามไปด้วยเยี่ยไปชิงนึกไม่ถึงว่าเขาจะจับคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับซือผู่ชิงได้4คนในคราวเดียวเฮอตระกูลอิน1ใน3ตระกูลมนุษย์วิวัฒนาการตระกูลใหญ่เยี่ยไปชิงโยนรูปถ่ายของอินเปิ่ยเฉินลงบนพื้นต่อให้ทั้ง3ตระกูลรวมกันก็ยังไม่มีค่าพอให้ตระกูลเย่สนใจเย่ไปชิงย่อมรู้ว่าเซียวีและเซียเยี่ยนชิวต่างก็เป็นลูกหลานสายตรงของตระกูลฮั่วแต่ตอนนี้เขาไม่สนใจอีกแล้วเขามีพลังสูงสุดแล้วต่อให้เป็นตระกูลฮั่วเขาก็แต่ต้องได้ใจเย็นกันขนาดนี้เลยเย่ไปชิงหรีตาลงและกวาดตามองพวกอินเหยาเหนียนทีละคนจำเอาไว้ว่าเดิมทีพวกนายไม่จำเป็นจะต้องมาเจอกับเรื่องร้ายๆแบบนี้แต่เป็นเพราะซื่อฝูชิงพวกนายถึงเดือดร้อนไปด้วยไม่ต้องมายุแยงเซียวีพูดเสียงเรียบนายจะอยู่รอดจนถึงวันพรุ่งนี้ได้ไหมก็ยังไม่รู้อ๋อเหรอเยี่ยไปชิงแสยะยิ้มไม่มีใครรู้ว่าพวกนายอยู่ที่นี่กับฉันฉันแค่ต้องทรมานพวกนายจนเกือบตายแล้วค่อยปล่อยข่าวออกไปเพื่อให้ซื่อฝูชิงมาช่วยความสามารถของมนุษย์วิวัฒนาการทั้ง3ที่ยามอบให้เขานั้นทรงพลังมากยกเว้นคนสนิทของเขาก็ไม่มีใครในตระกูลเย่รู้เลยว่าอินเหยาเหนียนอยู่ในกำมือเขาแล้วเย่ไปชิงโบกมืออย่างขอไปทีดูเหมือนว่าจะเป็นพวกกระดูกแข็งเหมือนกันหมดลงมือหักกระดูกพวกเขาให้ฉันเป็นอันดับแรกหน่วยกล้าตายตอบด้วยความเคารพครับคุณชายพ่อครับความเร็วของผมพอที่จะส่งทุกคนออกไปได้เหนียนอีอานก้มหน้าลงขยับปากโดยไร้เสียงความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติเขาคงใช้ยาไปแล้วขึ้นชื่อว่ายาถึงยังไงก็ต้องเป็นพิษเขาคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่ต้องแกพาเสี่ยวอวีออกไปอินเหยาเหนียนสายหน้าช้าๆป้องกันไว้ก่อนพวกเราเป็นพ่อแม่ถึงอย่างไรก็จะไม่ยอมให้พวกแกเป็นอะไรไปในเวลาเดียวกันนั้นเองเซี่ยเยี่ยนชิวกำลังกำชับเซี่ยวีเช่นเดียวกันเซี่ยวีเลิกคิ้วด้วยท่าทางสบายๆเหมือนปกติคุณนายเซี่ยคุณยอมทิ้งของหรูหรากับเสื้อผ้าของหลานทั้งตู้นั้นไปได้จริงๆเหรอหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วเซี่ยเยี่ยนชิวพูดเสียงเย็นบอกให้ไปก็ไปซะ
เซียวไปยังรอให้แกพาไปเดินเล่นอยู่นะเซียหวีให้ฉันดูหน่อยว่าจะเริ่มจากใครก่อนเยี่ยไปชิงเคาะนิ้วเริ่มจากนายก็แล้วกันเขาชี้ไปที่เซียหวีสีหน้าเซียเยี่ยนชิวเปลี่ยนไปทันทีทว่าเซียหวียังคงสงบนิ่งเขายืนขึ้นช้าๆได้สิเยี่ยไปชิงเห็นใบหน้าเซียหวีที่ละไม้คล้ายคลึงกับซือฝูชิงนั้นแล้วแววตาเขาก็แข็งกร้าวขึ้นไม่น้อยเขาแค้นเสียงขณะที่กำลังจะลุกขึ้นบดีกาดก็พุ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกคุณชายเกิดเรื่องแล้วครับเรื่องอะไรเยี่ยไปชิงขมดิวสีหน้าไม่พอใจตอนนี้ฉันกำลังทำธุระอย่าเอาเรื่องอื่นมารบกวนฉันคุณชายเกิดเรื่องแล้วจริงๆนะครับสีหน้าหัวหน้าบดีกาดซีดขาวซือฝูชิงซือชิงบุกเข้ามาแล้วพวกผู้อาวุโสก็ขวางเธอไว้ไม่ได้อะไรนะเยี่ยไปชิงยืนขึ้นทันทีเป็นไปไม่ได้เขาเพิ่งจะลักพาตัวพวกอินเหยาเหนียนทั้ง4คนมาได้ไม่นานซือฝูชิงจะรู้ข่าวเร็วอย่างนี้ได้ที่ไหนหรือว่าทำนายอนาคตได้สีหน้าบดีกาดหวั่นหวั่นคุณชายเรื่องจริงนะครับเธอปังหน่วยกล้าตายคนหนึ่งถูกโยนเข้ามาจากข้างนอกร่างนั้นกระแทกพื้นอย่างแรงตามมาด้วยเสียงเดือดดาลของผู้อาวุโสใหญ่เยี่ยไปชิงออกมาเดี๋ยวนี้ซือฝูชิงบุกบ้านตระกูลเยี่ยนี่เป็นการเพิกเฉยต่ออำนาจของตระกูลเยี่ยเขาต้องเข้าไปขวางอยู่แล้วแต่พอเขารู้ว่าเยี่ยไปชิงทำอะไรลงไปผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเยี่ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟลูกหลานตระกูลเยี่ยสามารถแข่งแย่งชิงดีได้สามารถใช้แผนการได้แต่ไม่มีทางทำอย่างนี้ได้ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเยี่ยผิดหวังมากเขาขอโทษซือฝูชิงด้วยตัวเองคุณสือต้องขอโทษจริงๆพวกเราไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะซือฝูชิงยกมือขึ้นหยุดคำพูดต่อไปของเขาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเฉยชาเดี๋ยวฉันจัดการเองพอพูดจบเธอก็ยกมือขึ้นวีบเยี่ยไปชิงรู้สึกได้ถึงพลังสายหนึ่งที่ลากดึงเขาอย่างแรงมันลากเขาออกไปนอกประตูขวบมือเย็นเย็นข้างหนึ่งคว้าคอเขาไว้ผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเยี่ยตกใจในฐานะทายาทผู้สืบทอดของสี่ตระกูลใหญ่เหมือนกันทว่าความแข็งแกร่งของซือฝูชิงสูงมากจนบทขยี้คนอื่นได้อย่างสมบูรณ์เขาอดนึกถึงเยี่ยหวานหลานไม่ได้หากเยี่ยหวานหลานยังอยู่ผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเยี่ยหันหน้าไปทางอื่นและขยี้ดวงตาเยี่ยไปชิงเบิกตากว้างลูกกระเดือกขยับไปมาเธอคือซือฝูชิงฉันเองซือฝูชิงยกร่างเขาขึ้นสูงแล้วเงยหน้าของแท้แน่นอนมีคำถามมากมายแต่เยี่ยไปชิงคิดไม่ทันแล้วซือฝูชิงรู้ได้ยังไงเขาพัฒนาความแข็งแกร่งของเขาแล้วแต่ทำไมเขาถึงยังถูกเธอควบคุมได้อย่างง่ายดายกล้าดียังไงลักพาตัวคนของฉันซือฝูชิงมองเขาและพูดด้วยน้ำเสียงเฉยชาอืมเมืองเสวียนเชิดทำให้นายกล้าทำให้นายคิดว่านายฉีดยาเข้าไปแล้วสายเลือดก็จะพัฒนามากพอที่จะคุกคามฉันได้อย่างนั้นสินะช่างไร้เดียงสาจบตอนที่928 1. ความพิการประเภทที่3เป็นความพิการทางการเคลื่อนไหวและทางร่างกายคือคนที่มีความบกพร่องในอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเช่นมือเท้าแขนขาซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันตอนที่929เยี่ยเสวียนน้อมรับคำสั่งองค์กรล้างแค้นคิดค้นยาที่สามารถปรับปรุงความสามารถและสายเลือดของมนุษย์วิวัฒนาการขึ้นมาได้จริงๆแต่ผลข้างเคียงที่มาพร้อมกับยานั้นก็ไม่ใช่น้อยๆแบบเบาๆก็มีตั้งแต่การสูญเสียพลังไปจนถึงการกลับกลายเป็นคนธรรมดาในกรณีที่รุนแรงเลือดจะไหลย้อนกลับเส้นลมปราณจะขาดสะบั้นร่างกายระเบิดถึงแก่ชีวิตของฟรีในโลกนี้นั้นหายากจะมีของที่ได้มาโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรในช่วงเวลาเกือบ4ปีที่ซือฝูชิงใช้ขัดเกลาดวงขวัญวิญญาณของเธอก็เกือบจะแตกครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะพลังของดวงขวัญ นั้นมากเกินไปน่าเสียดายที่เยี่ยไปชิงที่หลงไหลในอำนาจและพลังไม่มีทางรู้เรื่องนี้แววตาของเยี่ยไปชิงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อได้ยินซือฝูชิงพูดชื่อเมืองเสวียนเชิดขึ้นอย่างสบายสบายเขาดิ้นไปมาน้ำเสียงแหบแห้งซือฝูชิงเธอรู้แล้วก็ยังจะรู้อะไรซือฝูชิงเลิกคิ้วยอดเมคากลัวยอดเมคาขนาดนี้แต่ไม่กลัวฉันงั้นเหรอเยี่ยไปชิงรู้สึกว่ามือที่บีบคอเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆอากาศเริ่มเบาบางลงทำให้เขาหายใจลำบากใบหน้าของเขากลายเป็นสีม่วงคราวนี้เขาไม่มีแรงแม้แต่จะดิ้นรนแล้วด้วยซ้ำสติกระเจิดกระเจิง
สายเลือดของเขาได้รับการยกระดับจนถึงขีดสุดแล้วแต่ทำไมเขายังสู้ซือฝูชิงไม่ได้อีกเมืองเสวียนเชิดโกหกเขาพี่ชิงชิงเนียนอีอันเอ่ยเรียกท่าทางเขาเริงร่าผมรู้ว่ายังไงพี่ก็ต้องมาแน่นอนถ้าฉันไม่มานายเตรียมใจจะสังเวชชีวิตตัวเองงั้นเหรอซือฝูชิงเหลือบมองเขากลับบ้านไปพิจารณาตัวเองด้วยเนียนอีอานเซี่ยวีล้วงมือลงในกระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องช้าๆเขาพูดเสียงเนิบนาบเมนเทอร์ซือหุบปากซือฝูชิงไม่ได้เหลือบมองเขาเธอพูดอย่างเย็นชานายก็ได้กลับไปเขียนทบทวนตัวเองแล้วส่งให้ฉันเซี่ยวีได้หาเรื่องด้วยไม่ได้เขาขอยอมแพ้คุณอาคุณป้ากลับกันไปก่อนนะคะซือฝูชิงพยักหน้าให้อินเหยาเหนียนและเซี่ยเยี่ยนชิวเดี๋ยวฉันจัดการทางนี้เองตกลงอินเหยาเหนียนเชื่อใจซือฝูชิงมากเราจะไม่รบกวนเธอเขาลากเหนียนอีอานที่กำลังหมดอะไรตายอยากออกไปไม่มีใครในตระกูลเย่กล้าหยุดพวกเขาอยู่แล้วผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเย่ยังไปส่งพวกเขาทั้ง4คนกลับด้วยท่าทีเคารพอีกด้วยเอาละมาจัดการกับเรื่องระหว่างเรากันดีกว่าซือฝูชิงเอียงศีรษะแล้วพูดเบาๆนายคิดว่าจะตายแบบไหนดีล่ะฉันเป็นคนใจกว้างเดี๋ยวจะทำให้นายสมปรารถนาเองวิธีการของเย่ไปชิงนั้นชั่วช้าอมหิตเธอไม่กล้านึกเลยว่าถ้าเธอไม่เตรียมแผนสำรองไว้ก่อนไม่ได้ให้พวกอินเหยาเหนียนกับคนอื่นๆพกเครื่องรางไว้และมาช้ากว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเธอสูญเสียคนไปมากมายเกินไปแล้วเย่ไปชิงยังคงพูดไม่ออกตาถลนเส้นเลือดบนใบหน้าปูดโปนซือฝูชิงควบคุมแรงมืออย่างชำนาญเธอไม่ทำให้เขาหายใจไม่ออกและไม่ปล่อยให้เขาหายใจได้อย่างราบรื่นหยุดนะผู้นำตระกูลเย่รีบเดินเข้ามาพอเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าเขาก็เบิกตากว้างจนแถบหลุดออกจากเบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะซือฝูชิงไม่ฟังและพูดเพียงถ้าไม่เลือกเราค่อยๆลองไปทีละอย่างก็แล้วกันดวงตาของเธอสงบนิ่งแต่มันกลับกดข่มความดื้อรั้นและความบ้าคลั่งบางอย่างไว้ได้บรรดาผู้อาวุโสของตระกูลเย่แน่นิ่งไปชั่วขณะพวกเขามองเย่ไปชิงที่เริ่มกรีดร้องอย่างน่าอนาถอย่างตกตะลึงยืนนิ่งอยู่ทำไมผู้นำตระกูลเย่เซไปหนึ่งก้าวแล้วตวาดใส่หัวหน้าบดีการ์ดที่อยู่ข้างๆเขารีบไปเชิญผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์มาเดี๋ยวนี้นะสารแสงศักดิ์สิทธิ์เอเดรียนกำลังอ่านหนังสือโบราณเล่มหนึ่งเกี่ยวกับตำนานเทพและมาในดินแดนอีเทอร์นิตี้ยิ่งอ่านเขาก็ยิ่งขมวดคิ้วแน่นขึ้นแล้วในเวลานั้นเองเสียงฝีเท้าร้อนรนก็ดังขึ้นความคิดของเอเดรียนถูกขัดจังหวะเขาจึงเงยหน้าขึ้นอย่างไม่พอใจผู้นำผู้บัญชาการกองทหารม้าวันอังคารแสดงสีหน้าตื่นตระหนกเป็นครั้งแรกซือฝูชิงไม่ได้อยู่ในห้องมืดเธอบุกไปที่บ้านตระกูลเย่คนเดียวครับสีหน้าของเอเดรียนเปลี่ยนไปทันใดเขากำคทาในมือแน่นนายว่าไงนะเรื่องจริงครับท่านข่าวที่ผมได้มาผิดพลาดผู้บัญชาการกองทหารม้าวันอังคารเองก็งุนงงเช่นกันแต่ข่าวนั้นวันจันทร์เป็นคนซือฝูชิงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บัญชาการกองทหารม้าวันจันทร์อย่างเข้มงวดทำไมถึงหลบหนีออกมาได้ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจว่าออกมาได้ยังไงไปบ้านตระกูลเย่ก่อนสีหน้าของเอเดรียนเข้มขึ้นฉันยังอยู่จะปล่อยให้เธอทำตัวป่าเถื่อนในทวีปอิสระได้ยังไงวินาทีต่อมาเงาร่างของเขาก็ไหววูบและหายตัวไปจากสถานที่นั้นผู้บัญชาการกองทหารม้าวันอังคารป่าเถื่อนเขาเรียกทหารม้ากลุ่มหนึ่งแล้วรีบตามไปที่บ้านตระกูลเย่ตอนที่เอเดรียนมาถึงเย่ไปชิงล้มลงกับพื้นเขาอาเจียนกระอักเลือดออกมาไม่หยุดใบหน้าซีเซียวลมหายใจออกมากกว่าลมหายใจเข้าแล้วในเวลานี้ซือฝูชิงก็ดึงเขาขึ้นมาอีกครั้งเธอยกมือขึ้นแล้วยัดยาเม็ดหนึ่งเข้าปากเขายานี้ออกฤทธิ์เร็วมากภายในไม่กี่วินาทีใบหน้าของเย่ไปชิงก็ค่อยๆเริ่มมีสีเลือดขึ้นมาบ้างแล้วสติของเขาพลันแจ่มชัดขึ้นดูเหมือนว่านายจะไม่พอใจกับวิธีตายนี้เท่าไรซือฝูชิงหลบตาลงถ้าอย่างนั้นก็ลองวิธีต่อไปเย่ไปชิงไม่เคยได้รับความทรมานขนาดนี้มาก่อนความกลัวและความตื่นตระหนกเหมือนมือใหญ่ที่บีบหัวใจเขาร่างของเขาเจ็บปวดแทบแหลกสลายหยุดเสียงตวัดดังขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงน่าเกรงขามเวลาเดียวกันนั้นเองพลังมหาศาลระเบิดขึ้นและเข้าโจมตีซือฝูชิงอย่างรวดเร็วซือฝูชิงเบี่ยงตัวไปข้างหนึ่งเพื่อหลบเมื่อมีช่องว่างผู้นำตระกูลเย่ก็รีบก้าวเข้าไปขวางตรงหน้าเย่ไปชิงลูกชายซือฝูชิงดวงตาของผู้นำตระกูลเย่แดงก่ำเขาตะคอกด้วยความโกรธผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่แล้วเธอยังกล้าโอหังขนาดนี้อีก
ซื่อฟูชิงขยับบริหารข้อมือเธอในที่สุดเธอก็หันกลับและมาพูดอย่างเฉยเมยทำไมถึงมาช้าขนาดนี้ล่ะหัวใจของผู้นำตระกูลเย่เย็นเยเยือกในทันใดด้วยน้ำเสียงแบบนี้แม้แต่ผู้นำสารแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถลงโทษเธอได้งั้นเหรอซื่อฟูชิงหายตัวไปแค่ไม่กี่วันทำไมถึงได้เติบโตขนาดนี้แววตาของเอเดรียเคร่งขรึมไม่เหมือนผู้นำตระกูลเขาสามารถบอกได้ว่าออร่าบนร่างของซื่อฟูชิงนั้นแตกต่างจากเดิมและถึงขั้นที่สูงมากจนกลับคืนสู่ธรรมชาติผู้นำครับผู้นำตระกูลเย่ตีโพยตีพายลูกชายของผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ซื่อฟูชิงกลับทำร้ายเขาถึงขนาดนี้เป็นการท้าทายอำนาจของตระกูลเย่เราจริงๆซื่อฟูชิงเธอคือคนตระกูลหัวที่นี่คือตระกูลเย่เอเดรียนพูดเสียงเรียบฉันเห็นใจกับสิ่งที่ต้องเจอตอนนี้เธอก็ได้ระบายอารมณ์แล้วพอแค่นี้เธอต่างคนต่างถอยกันคนละก้าวเป็นยังไงตอนที่สี่ตระกูลใหญ่ก่อตั้งขึ้นพวกเขาได้ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่ฆ่าทายาทสายตรงของกันและกันไม่อย่างนั้นด้วยระดับการแข่งขันในทวีปอิสระแล้วคงจะต้องมีสักวันที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องพ่ายแพ้ล้มตายกันหมดอ้อซื่อฟูชิงมองหน้าเอเดรียนด้วยสีหน้าสงบและถามกลับว่าผู้นำหมายความว่าเรื่องนี้จะให้ตระกูลเย่เป็นฝ่ายจัดการเอเดรียนยิ้มบางใช่เย่ไปชิงจะเป็นหรือตายให้ตระกูลเย่เป็นคนตัดสินใจเท่านั้นซื่อฟูชิงพยักหน้าเบาๆยังคงรักษาความสงบเอาไว้แล้วถ้าฉันจะลงมือให้ได้ล่ะเอเดรียนเองก็สงบเช่นกันรอยยิ้มของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉันไม่มีความตั้งใจที่จะยื่นมือเข้าไปยุ่งเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างพวกเธอแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าตระกูลเย่จะยินยอมไหมไม่ได้ผู้นำตระกูลเย่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดถึงเย่ไปชิงจะทำผิดแต่เขาถูกลงโทษไปแล้วความผิดไม่ถึงกับต้องตายเรื่องนี้ก็ให้จบลงแค่นี้เย่เจอหลานถูกซื่อฟูชิงทำให้พิการไปแล้วเขาเหลือลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นและยังหวังให้เย่ไปชิงสืบทอดตระกูลต่อไปผู้นำตระกูลเย่กวาดตามองซื่อฟูชิงด้วยสายตาเย็นชาคุณซื่อเธอล้ำเส้นเกินไปแล้วเธอกำลังเป็นตัวแทนของตระกูลหัวประกาศสงครามกับตระกูลเย่ของเราเหรอแม้ว่าตระกูลเย่จะเริ่มตกต่ำแต่ก็ยังคงเป็นผู้นำของสี่ตระกูลใหญ่ตระกูลหัวมีทายาทเพียงหยิบมือและในบรรดาคนวัยเยาว์ก็มีเพียงซื่อฟูชิงหัวเย่นสิงและเซี่ยวีเท่านั้นพวกเขาไหนเลยจะสู้ตระกูลเย่ได้ซื่อฟูชิงยิ้มพลางสายหน้าผิดแล้วฉันไม่ได้เป็นตัวแทนของตระกูลหัวสีหน้าของผู้นำตระกูลเย่อ่อนลงเมื่อไรที่สองตระกูลใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องทวีปอิสระจะปั่นป่วนถือว่ายังพอรู้ความอยู่บ้างฉันเป็นตัวแทนของตัวเองเท่านั้นซื่อฟูชิงพูดเสียงเรียบรูม่านตาของผู้นำตระกูลเย่หดเล็กลงทันทีฉันไม่ได้ประกาศสงครามกับตระกูลเย่ทั้งหมดซื่อฟูชิงบีบข้อมือตัวเองพร้อมรอยยิ้มกว้างฉันแค่ไม่อยากเห็นตระกูลเย่มีลูกหลานแบบนี้ก็เลยมาช่วยทำความสะอาดบ้านให้เท่านั้นผู้อาวุโสนี่มันไร้เหตุผลจริงๆพอได้ยินอย่างนั้นคุณนายเย่เองก็แทบหายใจไม่ออกตระกูลหัวมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องตระกูลเย่ของเราทำความสะอาดบ้านอะไรเธอไม่มีสิทธิ์สักนิดไปชิงกลายเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ไว้ชีวิตเขาเลยซื่อฟูชิงปลายตามองเขายังไม่เคยคิดจะไว้ชีวิตคนอื่นเลยแล้วชีวิตของคนธรรมดาไม่ใช่ชีวิตเหรอคุณนายเย่กำลังอยากจะพูดว่าคนธรรมดาจะมาเทียบกับลูกชายเธอได้ยังไงกันแต่ตัวเธอกลับสันสถานพูดอะไรไม่ออกตึงเวลานี้เสียงฝีเท้าที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดังขึ้นกลุ่มชายชุดดำค่อยๆปรากฏตัวขึ้นทีละกลุ่มล้อมรอบลานทั้งหมดไว้ชายในชุดดำเหล่านี้ล้วนมีสัญลักษณ์ของตระกูลเย่อยู่บนตัวกลิ่นอายของพวกเขาเย็นเยียบหน่วยกล้าตายของตระกูลเย่การปรากฏตัวของหน่วยกล้าตายทำให้บรรยากาศยิ่งตึงเครียดขึ้นตระกูลเย่ของเรามีหน่วยกล้าตายมากมายไม่มีใครต่ำกว่าระดับเอผู้นำตระกูลเย่พูดอย่างเย็นชาซื่อฟูชิงฉันรู้ว่าเธอแข็งแกร่งแต่ถ้าวันนี้เธอฆ่าคนมากมายแล้วเธอจะยังอยู่ในทวีปอิสระได้หรือขณะที่ผู้นำตระกูลเย่พูดคำนั้นชายชุดดำอีกกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบกลิ่นอายของกลุ่มชายชุดดำที่เพิ่งปรากฏตัวล่าสุดนั้นเข้มข้นยิ่งกว่าแต่ละคนมีพลังรุนแรงน่าสะพรึงกลัวผู้นำตระกูลเย่พลันตื่นตระหนกตระกูลเย่มีหลักฐานที่แข็งแกร่งมากก็จริงแต่ถ้าไม่ถึงช่วงเวลาวิกฤตแม้แต่เขาซึ่งเป็นผู้นำตระกูลก็ยังไม่รู้ว่ามีไพ่เด็ดอะไรอีกเมื่อเผชิญหน้ากับหน่วยกล้าตายชุดใหม่สีหน้าของเอเดรียนก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันใบหน้าของเขาเผยความหวาดกลัวออกมาเล็กน้อย
เขามีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำของสี่ตระกูลใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยหรือข้อมูลลับเขาจึงสามารถมั่นใจได้ว่าทวีปอิสระอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาทว่าหลังจากวันนี้เขาจำเป็นต้องประเมินตระกูลเยี่ยใหม่อีกครั้งคุณสื่อฉันขอแนะนำเธอว่าอย่าให้ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายกับตระกูลเยี่ยจะดีกว่าเอเดรียนพยายามโน้มน้าวเธอเขายังพูดไม่ทันจบก็มีหน่วยกล้าตายเคลื่อนไหวแล้วชายหนุ่มชุดดำผู้เป็นหัวหน้าก้าวขึ้นมาแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าซือฝูชิงเยี่ยเสวียนน้อมรับคำสั่งเยี่ยเสวียนหน่วยกล้าตายคนแรกของเยี่ยหวานหลานจบตอนที่929ตอนที่930ถ้าคุณต้องการตระกูลเยี่ยก็เป็นของคุณตระกูลเยี่ยทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบงันไปชั่วขณะสีหน้าของผู้นำตระกูลเยี่ยแข็งค้างราวกับว่าจู่ๆเขาก็ถูกต่อยเข้าอย่างจังในสมองเขาอื้ออึ้งไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วซือฝูชิงเองก็ตกใจอยู่กับที่เช่นเดียวกันเธอยังไม่สามารถตอบสนองได้เยี่ยเสวียนเป็นหัวหน้าหน่วยกล้าตายของเยี่ยหวานหลานเธอเคยได้พบกับเยี่ยเสวียนมาแล้วหลายครั้งเยี่ยเสวียนจงรักภักดีและแน่วแน่ต่อเยี่ยหวานหลานเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้เธอรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วอายุของเธอก็ไม่สอดคล้องเยี่ยเสวียนจำเธอได้ยังไงเยี่ยเสวียนผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเยี่ยงเงียบไปครู่หนึ่งในที่สุดเขาก็ได้สติกลับมาน้ำเสียงเขาสั่นระริกพวกนายไม่ได้หลังจากที่เยี่ยหวานหลานตายไปหน่วยกล้าตายของเธอก็ขาดการติดต่อไปด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยกล้าตายคือคำว่าตายชีวิตของพวกเขาเป็นของเจ้านายเดิมทีผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเยี่ยดาว่าพวกเยี่ยเสวียนอาจจะตายตามเยี่ยหวานหลานไปด้วยแล้วพอพวกเยี่ยเสวียนจากไปแล้วกองกำลังลับของตระกูลเยี่ยก็อ่อนแอลงแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำอะไรไม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วหน่วยกล้าตายนี้ได้รับการฝึกฝนขึ้นมาโดยเยี่ยหวานหลานเองพวกเขาสามารถในการบดขยี้หน่วยกล้าตายอื่นๆของตระกูลหัวได้ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเยี่ยไม่เคยคิดว่าในอีก10ปีต่อมาเยี่ยเสวียนจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแถมยังนับถือซือฝูชิงเป็นเจ้านายอีกด้วยนี่มันเรื่องอะไรกันไม่เพียงแต่ผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเยี่ยเท่านั้นทุกคนต่างก็คาดไม่ถึงใบหน้าเยี่ยไปชิงซีดลงทันใดนั้นเขาก็หัวเราะออกมามันเป็นเสียงหัวเราะแสนโศกเศร้าเยี่ยหวานหลานตายไปนานเท่าไรแล้ว10 ปีแล้ว 10 ปีก็เพียงพอแล้วที่สุสานจะถูกทิ้งร้างไม่มีคนไปสักการะเส้นไหว้แต่จนกระทั่งวันนี้ในที่สุดเขาก็รู้ว่าเงาที่เยี่ยหวานหลานมอบให้เขานั้นไม่มีวันจางหายไปมันยังคงกดทับเขาแน่นหนาเหมือนเดิมซือฝูชิงยังไม่ขยับและไม่พูดอะไรเธอก้มหน้าลง2 หมัดกำแน่นเส้นเลือดบนหลังมือเต้นตุบๆเธอมองเยี่ยเสวียนที่กำลังคุกเข่าลงข้างหนึ่งอย่างเคารพตรงหน้าเธอมีเพียงความตกตะลึงไม่รู้ว่าน้ำตาไหลออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่พี่สาวเป็นพี่สาวแม้ว่าจะตายไปแล้วแต่เยี่ยหวานหลานก็ยังคงทิ้งกำลังไว้เพื่อปกป้องเธอทิ้งไพ่ใบสำคัญขนาดนี้ไว้ให้เธอมอบตระกูลเยี่ยให้กับเธอคุณหนูบอกว่าถ้าเธอไม่อยู่ให้พวกผมฟังคำสั่งของคุณหนูฝูชิงเยี่ยเสวียนค่อยๆเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงแผ่วเบาราวกระซิบรวมถึงตระกูลเยี่ยด้วยขอแค่คุณบอกตระกูลเยี่ยก็จะเป็นของคุณทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมาทุกคนพากันตกตะลึงตาค้างเอเดรียนที่แซงทำตัวเป็นนักบุญมาโดยตลอดไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปสีหน้าของเขาราวกับแตกสลายแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเยี่ยหวานหลานเขาจำชื่อนี้ได้ดีอัจฉริยะที่หายากในโลกของทวีปอิสระความแข็งแกร่งของเธอนั้นเหนือกว่าลู่ชิงหนิงจากตระกูลลู่และอวีหุยเสวียจากตระกูลอวีขึ้นไปอีกขั้นน่าเสียดายที่สวรรค์อิจฉาในพรสวรรค์ของเธอจึงจากไปไวตั้งแต่อายุ20ต้นๆเอเดรียนรู้สึกเสียดายกับเรื่องนี้แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขารู้สึกโชคดีหากปล่อยให้เยี่ยหวานหลานได้เติบโตเต็มที่ก็จะไม่มีใครหยุดเธอได้หากเยี่ยหวานหลานไม่ตายเขาคงจะลงมือในไม่ช้าอยู่ดีแล้วเยี่ยหวานหลานกับซือฝูชิงเป็นอะไรกันเขาตรวจสอบข้อมูลของซือฝูชิงและพบว่าตอนที่เยี่ยหวานหลานเสียชีวิตซือฝูชิงยังคงอยู่ในต้าสย่าซึ่งไม่มีทางที่ทั้งสองจะมาพบกันได้สายตาที่เอเดรียนมองซือฝูชิงเต็มไปด้วยไอสังหารผู้นำตระกูลเยี่ยขึงตาด้วยความโกรธเขานิ่งอึ้งไปพักหนึ่งจากนั้นก็ตะโกนออกมาด้วยความไม่เชื่อนี่คือตระกูลเยี่ยพวกนายควรรับใช้คนตระกูลเยี่ยไม่ใช่คนของเยี่ยหวานหลานยิ่งไปกว่านั้นเยี่ยหวานหลานก็ตายไปแล้วด้วยขออภัยด้วยเยี่ยเสวียนยืนขึ้นและยิ้มเฉยเมยผมรับใช้คุณหนูหวานหลานเท่านั้นคุณหนูหวานหลานมอบป้ายคำสั่งให้คุณหนูฝูชิง
ดังนั้นคุณหนูฝูชิงคือนายของเราพลังบนร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากเวลานี้มันได้ระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์กดดันจนผู้นำตระกูลเขาอ่อนคุกเข่าลงกับพื้นดังตึงระดับ S บวกนี่คือแรงกดดันของสายเลือดที่แข็งแกร่งกว่าระดับ S ใบหน้าของเย่ไปชิงล่องลอยหมดความคิดที่จะดิ้นรนไปโดยสิ้นเชิงหน่วยกล้าตายที่เย่หวานหลานฝึกฝนมาล้วนแข็งแกร่งกว่าเขาก่อนที่เขาจะฉีดยาเข้าไปซะอีกแล้วเขาจะเอาอะไรมาแข่งกับเย่หวานหลานได้บ้างช่างน่าขันและไร้สาระจริงๆเย่เสวียนไม่สนใจสมาชิกตระกูลเย่คนอื่นที่อยู่ตรงนั้นเพียงถามซื่อฝูชิงว่าคุณหนูฝูชิงคุณจะทำยังไงต่อครับซื่อฝูชิงหลับตากระชับมือแน่นยิ่งขึ้นและพูดเสียงเบาเมื่อก่อนพี่สาวทำยังไงตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นเถอะได้ครับเย่เสวียนพยักหน้าเล็กน้อยสั่งหน่วยกล้าตายข้างหลังเขาถ่ายทอดคำสั่งของคุณหนูหวานหลานและคุณหนูฝูซิงทำความสะอาดตระกูลเย่ครับหน่วยกล้าตายในชุดดำเคลื่อนไหวทันทีเป้าหมายคือเย่ไปชิงไม่มีใครในตระกูลเย่หยุดพวกเขาและไม่สามารถหยุดได้ด้วยผู้นำตระกูลเย่นั่งเหม่อลอยเนื้อตัวเขาสั่นระริกไม่หยุดเย่เสวียนเหลือบมองเขาคุณหนูฝูชิงตำแหน่งผู้นำตระกูลนี้เลือกใหม่ซื่อฝูชิงพูดเสียงเรียบให้พวกคุณเป็นคนรับผิดชอบฉันเชื่อพวกคุณได้ครับเย่เสวียนรับคำอย่างว่าง่ายเขาหันไปมองผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสใหญ่เนื่องจากผู้นำตระกูลคนปัจจุบันถูกถอดออกจากตำแหน่งแล้วเลือกผู้นำตระกูลคนใหม่ได้แล้วอย่าทำให้คุณหนูหวานหลานผิดหวังผู้อาวุโสใหญ่ของตระกูลเย่เผยรอยยิ้มขมขื่นหวานหลานถ้าหวานหลานยังอยู่มันควรตกเป็นของเธอเย่หวานหลานนำตระกูลเย่ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตอนเธออายุ15ปีก็ถูกกำหนดตัวให้เป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของตระกูลเย่แล้วผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลเย่สูดลมหายใจเข้าลึกไม่ทราบว่าคุณสือและหวานหลานเป็นอะไรกันซือฟูชิงสายหน้าไม่ตอบอะไรจากนั้นก็เดินออกไปพวกนายรอคำสั่งก่อนเมื่อเห็นดังนั้นเย่เสวียนก็โบกมือฉันจะไปส่งคุณหนูฝูชิงกลับไปหาตระกูลหัวหน่วยกล้าตายตอบรับอย่างพร้อมเพรียงครับหัวหน้าแววตาของเอเดรียนเข้มขึ้นเขาเม้มปากขณะจับจ้องแผ่นหลังของซื่อฝูชิงทั้งหมดนี่เหมือนไม่ใช่เรื่องจริงซื่อฝูชิงออกจากบ้านตระกูลเย่พอเดินไปถึงถนนเล็กๆที่ไม่มีคนเธอก็ไม่สามารถระงับอารมณ์ที่ปั่นป่วนข้างในได้อีกต่อไปเธอหลับตาลงและร้องให้อย่างเงียบเย่หวานหลานเตรียมทุกอย่างให้เธออย่างรอบคอบแต่เมื่อเธอกลายเป็นหมอเทวดาหัดวิญญาณที่มีชื่อเสียงในโลกทั้งสองแล้วเธอกลับไม่สามารถช่วยเย่หวานหลานได้คุณหนูฝูชิงจู่ๆเย่เสวียนก็พูดขึ้นและมองเธออย่างจริงจังคุณหนูหวานหลานมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตและให้ความเมตตาผมไม่มีทางตอบแทนเธอได้คุณหนูฝูชิงคุณคือคนที่เธอใกล้ชิดและห่วงใยคุณจะต้องเข้มแข็งเอาไว้นะครับซื่อฝูชิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะขยี้ตาฉันรู้ถ้าฉันตายไปด้วยแล้วใครจะจำพี่สาวของฉันได้ล่ะคุณหนูฝูชิงคุณหนูหวานหลานรู้ว่าจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเย่เสวียนกระซิบเราได้รับคำสั่งเป็นพิเศษว่าอย่าแหวกหญ้าให้งูตื่นแต่ให้รอการปรากฏตัวของคุณในช่วงเวลาสุดท้ายเราไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังในที่สุดคุณก็มาฉันเข้าใจซื่อฝูชิงขยิบตาพร้อมรอยยิ้มพี่สาวเป็นคนคิดอะไรรอบคอบมาตลอดเธอเคยพูดอะไรกับคุณบ้างไหมเย่เสวียนพยักหน้าช้าๆมีเรื่องที่สำคัญมากได้โปรดอนุญาตให้ผมกลับไปที่บ้านตระกูลหัวกับคุณหนูฝูชิงเราจะได้หารือเรื่องนี้กันทางด้านนี้สารแสงศักดิ์สิทธิ์สีหน้าเอเดรียนมืดมนเขาเดินอย่างเร่งรีบผู้บัญชาการกองทหารม้าวันอังคารพูดอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวผู้นำอย่าได้เก็บมาใส่ใจเลยครับถึงหน่วยกล้าตายนั่นจะนับถือซื่อฝูชิงเป็นนายแต่ตระกูลเย่ก็ยังเป็นของคนแซ่เย่ไม่ใช่คนแซ่ซื่อหุบปากฉันจะไปห้องมืดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอเดรียนตะโกนเสียงเฉียบขาดฉันอยากจะรู้ว่าวันจันทร์ไปไหนและเธอออกมาได้ยังไงก่อนที่วันอังคารจะได้พูดอะไรวินาทีต่อมาลมแรงพัดผ่านเอเดรียนหายตัวไปแล้วหน้าห้องมืดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเฝ้าประตูตกใจเมื่อเห็นเอเดรียนรีบคุกเข่าลงอย่างลนลานคารวะผู้นำเอเดรียนไม่สนใจเขาและเดินตรงเข้าไปในห้องมืดจบตอนที่930